จากต่อมาครับจะตัดภาพมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับได้มีชายผู้หนึ่งกำลังมองชายรูปร่างสีขาวดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพ้อมแกนแกร่งของชายที่มีผิวสีขาวตรงหน้าเขานีัน้น,น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากน้นจากนั้นเองครับด้านหลังของชายผิวสีขาวนี้ก็ได้มีชายชรา,าครับใส่ชุดแปลกๆเดินออกมาจากประตูพอร์ทอล และบอกกับชายที่มีผิวสีขาวไปว่าเขานั้นได้มีข้อมูลมาจากทางตะวันออกณนะดินแดนเล็กๆแห่งหนึง่งว่ากันว่าเป็นที่ศินสถิตของจักรพรรดิเงาและนั่นเป็นสถานที่ที่แกรับผิดชอบใช่หรือไม่เซอร์นาจากที่ได้ยินเรื่องนั้นน,นะครับชายรูปร่างผิวสีขาวเขานั้นก็ได้ยิ้มออกมานี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นนาจัตนั้นเองครับก็ได้มีเสียงฝีเท้าดังมาจากเร,รียกไก่ชายคนหนึ่งได้มีออร่าสีทองครับเดินเข้ามาหาชายรูปร่างประหลาดทั้งสองคนซึ่งคนที่มีรรรรููปป่่าาาาาาางผิวววสสีีขขขคคััับบเเนนนน้้นนน้้กกกก็ึโมไไดดพชย แกนั่นยังจะตามหลอกหลอนพวกเขาอีกอย่างนั้นเหรอทำตามขัดขวางพวกเขาซสำแลำ้วสำเล่าก่อนที่ชายรูปร่างผิวสีขาวครับจะให้ชายประหลาดอีกคนหนึ่งนั้นเข้าไปในประตูพอท่อเสียก่อนและเขาจ,จัดการกับชายที่มาอยู่ตรงหน้านี่เองหลางจากนั้นเองครับชายออร่าผิวสีทองหรือก็กคือทรงอีวานนั้นเขานั้นก็ได้ชักมีดในมือของเขาออกมา สองเล่มพุ่งเข้าไปหาชายร่างผิวสีขาวซช่งชายว่างผิวสีขาวครับก็สามารถตอบโต้ด้วยด้วยการโจมตีการป้องกันด้วยน้าแข็งนั่นเองตัดเข้ามาที่ทซงจินวุครับตอนนี้ทซงจินวุนั้นได้มาเผชิญหน้ากับบอสนั้นดันเจี้ยนแห่งนี้ซึ่งดันเจี้ยนแห่งนี้มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเขานั้นก็ตระหนักได้เลยว่าว์ปหราดที่รูปร่างเหมือนเซนทอตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเขานี้น่าจะเป็นบอสอย่างแน่นอนพร้อมกับมีกองทัพเหล่าเซนทอที่คล้ายกันอีกจํานวนมากเซนทอนะครับได้พูดจาเหยียบยามซงจินวูว,ว่าชอทซงจินวูวนั้นเป็นมนุษย์ที่โง่เขาเอามากๆเลยและบอสเซนทอตัวนี้ครับก็ยังได้บอกซงจินบูอีกว่ารู้หรือไม่เขานั่นน่ะได้สั่งให้เหล่าลูกน้องของเขาน่ะทำการซุ่มโจมตีเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าทันใดน,นั้นเองครับเหล่าลูกน้องที่ทําการซุ่มโจมตีก็พบบบบแต่่คคววาาาามเเงงงงงียยยััันนนนอออสอสซทรรจลก้ข,ขหไไหไ จินูครับจะได้บอกว่าก็ได้ถูกกองทัพเงาของเขาสังหารไปหมดแล้วหลังจากนั้นเองครับกองทัพเงาของโซนจินูนั้นก็ได้โผล่มาท่ามกลางสายฝนโดยที่ได้มีอีก,กิสนะครับได้เดินออกมาพร้อมกับซากศพของเหล่าสัตว์ประหลาดและยรมไปถึงเหล่ากองทัพออกพ่อหมดออกและอื่นๆก็ได้ตามมาอีกด้วยบอสนะครับรู้สึกตกตะลึงไปอย่างมากว่ากองทัพที่เขาทําการซุ่มโจมตีนี้จะถูกฆ่าโดยไม่คาดคิดแต่ยังไรเสียก็าตามครับเขานั้นก็ไม่ได้มีเวลาอะไรมากนะกองทัพของโซนจินูนะครับแสดงความน่าสะรพงกลัวออกมา ทาการเปิดการสังหารศัตรูที่เหลือโดยมีเบลุนะครับทำการเปิดการโจมตีในลอกแรกพร้อมกับทางแทงอีกลิสและก็กองทัพเงาตัวอื่นซึ่งซาป,ปลาเซนทอ์เองครับก็ได้สั่งให้กองทนะัพบุคขอและจัดการด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซาป,ปลาเซนทอยสองตัวนะครับก็ได้ถูกทางแทงนั้นจัดการได้อย่างง่ายดายโดยการเฉีกงมัน้เป็นชิ้นๆเลยแม้ว่าตอนนี้บอสเซนทอ์นั้นยังคงไม่พอใจกับท่าทีของทซงจินบูมากนะักแต่ในทางกลับกันทอจีวูนั้นก็ได้มองดูบอสเซนทอ์ตัวนี้ท้ายครับทางอีกลิแล้วก็ทาง เบรุนนะนก็สามารถจัดการบอสเซนทอร์ไปได้ซงจีวูนครับได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ได้พูดคุยกับบอสเซนทอร์นะครับที่กำลังหายใจรวยรินซึ่งซงจิวูนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าหาคุณตอบคำถามเขาได้แล้วก็เขานั้นจะคลายความเจ็บปวดให้แก่คุณเองแต่ยังไม่ทันได้ตอบคำถามอะไรเลยครับบอสเซนทอร์นนก็จบชีวิตลงเสียแล้วแต่ซงจีวูครับก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเขานั้นคิดว่าเขาจะได้รู้คำตอบทั้งหมดในไม่ช้าหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ เปิดรายการไอเทมนะครับแล้วก็ได้หยิบไอเทมชิ้นหนึ่งออกมามันเป็นกุญแจสีดําที่เขานั้นได้รับจากกล่องปีศาจ ซึ่งโซลติเวอร์ครับก็ได้เข้าใจถึงกุญแจดอกนี้ในทันทีมันเป็นหนึ่งในร้อยกุญแจที่จะสามารถปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งกุญแจนี้นั้นจะนํโซงติวันไปสู่ราสาทที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเป็นปราสาทที่ทําให้เขานั้นก้าเข้าสู่จุดสูงสุดกลายเป็นยอดคนเป็นปราสาทที่ทําให้เขานั้นไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปและแม่ว่าบางทีการไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เขานั้นได้เข้าสู่ผู้ออกแบบระบบมากยิ่งขึ้นตัดภาพมาทีิซาเฮอินครับก่อนหน,น้านี้ซาเฮอินนั้นเธ ซึ่งเธอนะครับก็ได้มาที่นี่เพื่อที่จะขอเข้าร่วมกับทางกิลฮันเตอร์ของทางซงจินวูนั่นเองซึ่งซงจินวูเองก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าเหตุไนทําไมซายอินนั้นถึงมาที่นี่กันแน่แล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของเธอเสียมากนะัก แลค,ครับจะได้บอกกับเซอินไปว่าเธอั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะเข้าร่วมทั้งสองนะครับจึงได้เข้ามาที่โรงยิมด้วยกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกครับโซนจูบูลเลยคิดจะเรียกห่างกองทัพเงาของเขามาเพื่อที่จะให้ไซอินนั้นปรามือหลังจากนั้นเองครับผมทั้งสองฝายน,นั้นก็เตมที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยที่โซนจูบัเขาได้พูดแซวไปประมาณว่าครั้งนี้ไซอินนั้นไม่ได้เอาพ่วกมาแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทําให้เธอนั้นรู้สึกเขินอายแล้วก็ได้หาว่าโซนจูบูนั้นกำลังล้อเล่นอย,อยู่ออออยยย่่าา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 งงงนน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 ัันนั้้้้้้้เหหรรโโชชคดดีีีีททตใใใิิมมมมมุจํกซสถไ มีประสิทธิภาพส่วนซองจินวูนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าปะทะกับชาเฮอินลโก็ไม่แน่ว่าบางทีทหารของเขานะ่าอาจจะตายในทันทีเลยเขานะครับจึงให้อีกริสนั้นออกมาให้อีกริสออกมาไม่เพียงพอเพียงแค่นั้นนะครับเขานั้นยังให้อีกริสนั้นถือดาบสายฟ้าพิโรธอีกซึ่งครั้งนี้ครับใบหน้าของซาเฮอินนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาของเธอนั้นได้กลายเป็นสีทองไาเนะครับได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับทางอีกริสในทันที ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ประธานโกกุนีนะครับซึ่งก็ได้มีคนมาแจ้งท่านประธานครับว่ามีคนได้ใช้โรงยิมโดยไม่ได้รับอนุญาตประธานโกนะครับจะได้ตัดดูกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่าเจอชาเฮอินกับทางซงจินวูซึ่งประธานโกนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้โรงยิมนะั้นถือว่าอยู่ในช่วงบำรุงรักษาห้ามให้ใครเข้าใกล้เปน็นอันขาดก่อนที่จะมีเสียงสั่งสะเทือนนะครับดังขึ้นในห้องทํางานของเขา ก่อนที่ประธานโกนครับจะคิดว่าไซอินฮันเตอร์ระดับเอสน่ะต้องการเข้าร่วมกิลกับทางทรงจินบูอย่างนั้นเหรอตัดภาพมาที่ไซอินครับดูเหมือนกับว่าคู่ต่อสู้อย่างอีคริสน่นนะอาจจะยังไม่ขนาหมือของทางชาเฮอินนั้นนล้วก็ทางโซงจินูครับจึงได้เรียกเงาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาออกมาแน่นอนครับสิ่งนั้นก็คือเบลูโซงจินูครับได้ใช้พลังของเบลุนะครับดยที่เขานั้นได้กำชับเบลูไปว่าห้าทำร้ายคู่ต่อสู้เป็นอัศาดเบลุนะครับได้ส่งเสียงคำรามดังออกมาพลังต่อสู้ของเขดดสุด ทำให้หลอดไฟบนเพดานนะครับถึงขนาดระเบิดออกมาในทันทีและรวมไปถึงกระจกนะครับก็ได้แตกออกพิบตาเดียวนั่นเองมันนะครับก็ได้ไปโผล่ข้างหลังของไซอินโดยที่ไม่รู้ตัวไซอิน,นครับได้วิ่งนออกไปแต่มันนั้นก็สามารถหลบออกไปได้ไซอินนะครับได้กระหน่ำโจมตีราวกับพายุแต่มันนั้นก็สามารถหลบได้ไม่มีการโจมตีข้างไหนเลยที่มีโอกาสจัดจ่าแทงไปที่เบลุเบลูนะครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปหาไซอินและทันใดนั้นเองก็ได้เกิดกลิ่นแปลกๆครับทำให้ไซนอินนั้นนะไม่สามารถขยับขยินได้เนื่น่อองงจาากกโนนลลิขขเเ้ไป ดังน,นั้นครับไซอินจได้เปิดใช้งานท่าไม้ตายสุดท้ายของเธอโดยตรงร่างกายของเธอนั้นได้กลายเป็นสีทองทําการแทงไปที่เบลูนะครับด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อซึ่งการโจมตีนี้เองครับไม่เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะเบลูดได้แลนะประจวบกับอาวุธของชาเฮอินเองครับก็แตกเป็นเสียงด้วยเช่เดียวกันแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผม การโจมตีของชาเฮอินนี่เองก็ทำให้ร่างกายของเบลูนั้นได้แตกเป็นสิเสี่ยงมันเป็นการกระตุ้นสัตว์เทตยานดูร้ายของมันขึ้นมาโดยตรงความรู้สึกอยากจะฆ่านะั้นพุ่งเข้ามาในจิตใจของเบลูก่อนที่มันนะครับจะพุ่งเข้าไปจัดการกับชาเฮอินแต่ก็ถูกโซงจิวูรครับสามารถหยุดเอาไว้ได้มือของโซงจิวูรครับได้สามารถคว้ามือของเบลูเอาไว้ได้ ก่อนที่โซงจีวูเขาจะบอกให้ทางเบลูนหยุดซึ่งเบลูนนะครับก็รู้สึกกังวลกระวายใจออกมาในทันทีเขานั้นได้ทําการขอโทษเจ้านายของเขาโดยตรงก่อนที่โซงจีวรูรับจะทําการเปิดประเด็นเลยครับว่าําไมชายอินนั้นจึงได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าร่วมกี่ยวของเขาซึ่งทายอินครับก็ได้แต่ก,ก้มหน้านิ่งซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอนั้นมีความคิดเช่นนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะตอบคำถามผู้โซงจินวูยังไงก่อนที่เธอครับจะถามกับทซงจิวูไปว่า คุณนั้นสนใจฉันไหมซึ่งคําพูดนี้เองครับผมก็ทําให้ไซอินคิดในใจว่านี่เป็นการสาภาพรักกับซงจิวูไปไกลๆเลยตัดผ้ามาที่นอมาครับนอมาได้มาเล่าให้แก่ประธานของเธอประธานแห่งสำนักง,งานจัดการฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าเดวิดเบลนนอนซึ่งเธอนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เธอนั้นได้เข้าไปในจิตใจของซงจิวูซึ่งเธอนั้นได้กล่าวว่าซงจินวูนั้นเป็นฮันเตอร์ระดับประเทศคนที่สามารถปลุกพลังขึ้นมาได้ขณะนั้นมีพลังความมืดอ,อันไม่มีที่สุดในา,าย พลังที่เขาได้รับมาล้วร้อนแรงมากจนเกินไปซึ่งนอมานะครับก็ได้พูดทั้งด้วยความสั่นสะพรึงตุกลัวซึ่งสิ่งที่นอมาพูดนี้เองครับผมทําให้ประธานอย่างเดวิดบรันนอนนะครับรู้สึกประหลาดใจและงงงวยเล็กน้อยแล้วบอกไปว่า ไอ้ความเมื่อในจิตใจของซงจินวูที่ว่ามานั่นนะมันก็แค่การอ้างอิงเท่านั้นแหละมันยังไม่มีการประเมินอ,อย่างเป็นิ้นเป็นอันและไม่ว่าซงจินวูจะได้รับพลังมาจากไหนก็ตามมันเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเขาทางกลุ่มรับจะได้เข้าใจว่าความสวรรค์ของซงจินวูที่ได้รับมานะั้นเปรียบเสม,มือนกับของขวัญของพระเจ้าเลยทีเดียวแล้วซงจินวูนั้นสามารถดึงพลังได้ออกมาอย่างไม่จํากัดจํานวนซึ่งนอมาเองก็พยักหน้านครับกับเรื่องนี้อังจากซงนอมาเสร็จนะครับทางผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการ ซึ่งผู้อำนวยการนะครับก็ได้พูดคุยกับรอผู้อำนวยการประมาณว่าถ้าหากว่าพวกเรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากทางนอมาล้ะก็ก็ไม่แน่ว่าบางทีจะสามารถเอาชนะทรงจินมูได้และหลังจากนั้นเองครับทางผู้อำนวยการก็ได้ถามกับรอผู้อำนวยการไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจาเหตุการณ์ประตูพอทอลระดับเอสได้หรือไม่ซึ่งรอผู้อำนวยการ,รก็ได้บอกไปว่ามันเป็นความทรงจําที่เรวร้ายเป็นอย่างมากซึ่งมันนั้นไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะพื้นที่ตะวันตกของทางประเทศอเมริกาซึ่งตอนนั้นนะครับ พวกเขานั้งก็ได้พูดคุยกันว่าทางอเมริกานันได้ใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อที่จะรับสมัครฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณนะเวลานั้นแต่ก็มีเพียงผู้รอดชีวิตมาได้เพียงแค่ห้าคนเท่านั้นซึ่งภายหลังังทางรัฐบาลก็ให้สิทธิแก่ฮันเตอร์ห้าคนนี้ในการได้ครอบครองของวิเศษที่เกิดจากมังกรเพลิงชั่วนิรันด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดท,ที่ทาลายฮันเตอร์ไปนับสิบคนและเป็นสาเหตุของหายนะครั้งนั้นด้วยก่อนที่พวกเขาจะทําการเปิดประตูชั้นใต้ดินที่24ซึ่งนนัคร,บรับน,นึ่งงนนั่นเอ ซึ่งเกรดมังกรนี่นะครับเขานั้นก็พยายามพูดมาประมาณว่ามันก็เป็นเวลากว่า8ปีแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงได้มีการพยายามโล่เรีนแบบเกร็ดมังกรนี้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่ได้ผลออกมากๆเลยตัดภาพมาที่ซาเฮอินนะครับหลังจากที่เธอนั้นได้พูดสารภาพรักไกลๆกับซงจินวูแล้วเธอก็ได้มากริ้งอยู่บนเตียงเธอน,น,นะครับ กิ้งไปกิ้งมาด้วยความอับอายซุกอยู่ในหมอนและทันทีนะครับหลังจากนั้นเองเธอนะครับก็กัดฟันเดี๋ยวที่จะไปเผชิญหน้าความจริงกับซงจินบูแต่เธอ้ก็ได้เผอิญเห็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับได้มีข่าวว่าดาราท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโยโซยุนก็ได้ถ่ายรูปกับซงจินบูแล้วก็ทางยูจินโฮนั่นเองซึ่งเป็นการถ่ายรูปนะครับในกลุ่มสมาชิกของกิลของพวกเขาพอเห็นข่าวนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับก็ทําให้ซายอินนั้นรู้สึกเป็นลมไปเดี๋ยวมาก ซึ่งทางยูโซยุนนะครับก็ได้พบกับทางโซงจินวูผ่านการแนะนําของยูจินโฮนั่นเองซึ่งทางยูโซยุนนะครับเธอนั้นก็ได้ยินชื่อเสียงเรียกนามของโซจินวูมานานแล้ว แลวหลังจากที่ผู้เขาได้พูดคุยก,กันแล้วก็อัปโหลดโซเชียลมีเดียลงบนอินเทอร์เน็ตครับก็สร้างความเข้าใจผิดขึ้นไปใหญ่ตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นครับชาฮีอินนั้นได้มาพบกับโซงจีรวอีกครั้งบนถนนซึ่งการมาอย่างเป็นทางการของโซงจีรวนี่เองครับผมก็ทําให้ชาฮีอินนั้นรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยซึ่งโซงจีรูวครับก็ได้ถามชาฮีอินปว่าชาฮีอินนั้นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งชาฮีอินครับก็ดูอึดอัดเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเตรียมที่จะจากไปแต่โซงจีนนว,วน,น,นะนนนนคั้ค้าาาซเเเอิย่่ี ได้มีคนที่พยายามจับมือซาฮอินเอาไว้ในขณะที่เธอนนั้นกำลังจะตายใช่หรือไม่ซึ่งซายอินนะครับก็ได้นึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็บอกว่ามีคนแบบนั้นจริงๆด้วยซึ่งคนที่จะมาจับมือซาฮอินนะครับนั่นก็คือทามินยุงกุลคนที่ทรงจินวูนั้นชุบชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยชาฮอินนั่นเองการได้ยินคําพูดของชายอินนี่เองครับผมทำให้เขานั้นรู้สึกแปลกใจนิดๆและบอกกับตัวเองไปว่า หรือไม่แน่ว่าบางทีทางมินยุงกุนะ่ะอันที่จริงจะต้องการบอกความจริงอะไรบางอย่างกับเขาอย่างนั้นเหรอว่าความแข็งแกร่งของตัวเขาเองนั้นน่ะจะเป็นที่ต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ครับทซงจิวนนั้นได้จมอยู่ในห่วงความคิดของตัวเองเขานั้นไม่ทราบแน่ชัดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าพลังทั้งหมดนั้นมาได้อย่างไรมีเพียงแต่กุญแจสีดําที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นที่จะทาการเปิดเผยทุกสิ่งหลังจากนั้นเองครับโซงจิวนนั้นก็ได้พิจารณาแล้วว่าเขานั้นจะไม่ทําการสมัคร,าาร,รคไซ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของกิลฮันเตอร์ของเขาและหลังจากนั้นเองครับผมทางโซงจิวนะูก็ได้ตั้งชื่อกิลฮันเตอร์ของตัวเอง ตาคำแนะนำของยูโซยุนโดยกิวนะครับจะถูกเรียกว่ากิวอาจินนั่นเองและหลังจากก่อตั้งกิวของตัวเองได้แล้วนะครับฟางพักจงสูซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าของกิวอัศวินหรือไนากิวนะครับก็ได้เชิญซงจินวูนะครับให้ทําการโจมตีดันเจียนด้วยกันซึ่งว่ากาว่ามันจะเป็นดันเจียนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสัญญาว่าใช้ผลกําไร20%แก่ซงจินวูซึ่งซงจินวูนครับก็ได้ยืนยันไปว่าถ้าเกิดเขานั้นจะทําการโจมตีแนละ้วก็เขาต้องขอผลกําไร100%จะดีกว่า หลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประตูพอท่ออันหนึ่งนะครับที่ได้ปรากฏขึ้นบนลงเดียนของซองจินอาน้องสาวของซองจีวูนั่นเองซึ่งนักเรียนหลายคนนะครับก็ได้รู้สึกประหลาดใจไปอย่างมาว่าไอประตูพอท่อเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่พวกเขาครับเตรียมที่จะถ่ายวิดีโอครับแต่มันก็ได้สายเกิดไปเสียแล้ว เพราะตูพอท่อนั้นได้มีสปรลาดจากข้างในนะครับปัดโผล่ออกมาฝ่ามือขนาดใหญ่นะครับได้ทำการบดขยี้สมองของเพื่อนนักเรียนหลายคนตอนนี้เหล่าสปลาดนั้นได้มาสู่โลกแห่งความปจริงแล้วมันก็คือออฟผิวสีเขียวมันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสัตว์นักล่าโดยเฉพาะแม้ว่าจะมีสติปัญญาต่ำก็ตามแต่ร่างกายของพวกมันนั้นได้การพัฒนาเป็นอย่างมากและพวกมันนั้นรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้กลิ่นคาวเลือดซึ่งนี่มันก็เป็นเวลาเดียวกับเหล่านักเรียนนะครับที่ได้ทำข้อสอบเสร็จพอดีเราปีศาจอ,อนะครับได้ทำการออกอรารวาสทำการโจมต และจูจๆครับซงจูนั้นก็สัมผัสได้เลยว่าน้องสาวเขานั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นนะครับซงจูนั้นจะได้ใช้ทักษะการเปลี่ยนเงาครับทำการสลับตำแหน่งกับเงาของเขาซึ่งนี่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หน่วยฉุกเฉินนะครับได้มาที่โรงเรียนพอดีเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือน้องสาวเขาครับโซนจูได้แต่ทําการปลดปล่อยพลังของเขาในสถานที่ที่ทุกคนนั้นพลุกพล่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือว่าออฟผิวสีเขียวนั้นเดินออกมาจากดันเจี้ยนและทำการสังหารผู้คนในโรงเรียนโซนจวูได้้ใชานะครน นำเหล่านักเรียนนะครับไปยังที่ปลอดภัยและโซนจูครับก็จะดำเนินการแก้ไขวิกฤตนี้ในทันทีเขาใช้เพียงแค่หมัดเดียวก,ก็สามารถเอาชนะเหล่ากองทัพออกเหล่านี้ได้ซึ่งก็ได้มีทหารออกคนหนึ่งนะครับมองโซนจููด้วยความสยดสยองซึ่งก็ได้มีออกตัวหนึ่งนะครับได้ถามกับโซงจูวูไปว่าโซงจูวูนั้นเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์เลยซึ่งโซงจูวูก็งงนะครับว่าทําไมออกนั้นถึงได้ถามกับเขาว่าทําไมเขานั้นถึงไม่ใช่มนุษย์ และแล้วก็สงสัยว่าทำไมสายพันธุ์อย่างออนันจะได้ตั้งคำถามแบบนี้ออกมาและในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมเบลูนะครับก็ได้ทำการออกอาราวาสซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการออกอาราวาสโดยการเข้าไปยินดดันเจียนที่เกิดประตูพอท่อขึ้นมานี่เองครับผมโดยการออกอาราวาสของเบลูนี่นเองก็ทำให้เหล่าฮันเตอร์ระดับ A บางคนนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากถึงความแข็งแกร่งของเบลูนั่นเองโดยที่เบลูนะครับได้การเป็นผู้นำกองกำลังเงาตัวอื่นและรวมไปถึงเหล่าฮันเตอร์ระดับ A นะครับที่ได้เข้าไปอย่าง ดันเจีย้ยเพื่อที่จะทาการสังหารบอสหลังจากนั้นเองครับทามเบลูนั้นก็ได้นํากองกำลังฮันเตอร์นะครับเข้าไปสู่ห้องบอสได้สําเร็จแล้วเบลูครับก็สามารถสังหารบอสได้อย่างง่ายได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับดูเหมือนกับว่าทางสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีนั้นจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทซงจินวูนั้นจะถูกเรียกว่าชาร์ดกิงและมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนกฎให้เข้ากับทซงจินวูให้มากยิ่งขึ้นทำให้สัตว์อันเชิญของทซงจินวูนั้น,มรรน,มน่มววากิ้เดดย และโซนจนวูจะได้รับอนุญ,ญาตในการสำรวจดันเจียนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าระดับตัวเขาแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากอลังฮันเตอร์ระดับ S เสียอีกซึ่งสมาชิกในกิลของโซงจินวูณปัจจุบันนะครับประกอบด้วยโซงจินวูยูจินโฮและก็ย so ูโซยุนนั่นเองและหลังจากได้รับกฎใหม่กิลใหม่นะครับโซงจนวูก็วางแผนที่จะทําการ พิชิตดันเจี้ยนระดับ A เพียงลําพังและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทางสมาคมฮันเตอร์นะครับทางสมาคมจะได้ส่งฮันเตอร์ระดับ A อย่างวูจินโซ,โซนั้นมาสังเกตการการดเนินงานของซงจินวูด้วยโดยที่จะมีเหล่านักข่าวนะครับเข้ามาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน และภารกิจในการพิชิตดันเจี้ยนระดับ A แห่งแรกของทางกิลอาจินนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นวูจีซอนนั้นรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าทำไมเหล่าเงาของโซงจินวูนั้นจึงได้แข็งแกร่งราวกับมนุษย์ออกมากเลยและโซงจินวูนั้นยังสามารถใช้พลังในการสลับตำแหน่งของเขากับเงาได้อย่างง่ายดายและหลังจากล้มบอสเสร็จแล้วนะครับโซงจินวูนั้นก็ยังได้โชว์ประสิทธิภาพโดยการสร้างเงานะครับใส่บอสไม่บอสนะครับได้ลุกขึ้นมากลายเป็นกองทัพเงาของเขาโดยตัวนี้ครับจะมีชื่อว่าจิมมา ซึ่งหลังจากสังเกตการเสร็จนะครับทางวูจิซอนะครับก็เตรียมที่จะนําข้อมูลที่เขาได้รับมานะั้นไปปรึกษาแก่ทางหัวหน้าสมาคมพันเตอร์ซึ่งทางวูจิซอนครับก็ได้บอกกับทางหัวหน้าโกกุนฮีนะครับไปประมาณว่าแค่โซนจิวเพงคนเดียวก็สามารถพิชิตด,ดันเจียนได้เพียงพอแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีประตูพอร์ท่ลขนาดใหญ่ครับปรากฏตัวขึ้นทั่วโลกและตอนนี้ประตูพอร์ท่ลนั้นก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมานั้นจะเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นมาอย่างแนน,น่อน หลังจากที่ได้มีประตูขนาดใหญ่ปรากดขึ้นจนมิดทองฟ้าในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเราผู้คนนั้นต่างทรงเสียงลุออกมาลากับวันโลกนั้นก็เลยจะถึงการปราะวัาร์ด้วยเหตุนี้เองท่าสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับจะได้มาพูดคุยกันซึ่งสมาคมฮันเตอร์นี้ครับนำโดยสุดยอดฮันเตอร์ระดับเอคนที่มีชื่อว่า เลจิซูกิโมโตะพร้อมด้วยเหล่าฮันเตอร์ระดับ S อีก3คนจากญี่ปุ่นที่ได้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ในเกาะเซจูโดยทางเลจินั้นเขานั้นได้รับตําแหน่งแทนโกโทริจิ G ที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งทางกิลฮันเตอร์อย่างกิลรอซอดนั้นได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับ S ไปหลายคนทำให้ถสถานะของพวกเขานั้นค่อนข้างสั่นคลอนแต่ก็ยังถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนี้ซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาเดินไปนะครับพวกเขาทั้นั้นก็ยังถูกยเยาะเย้ยโดยคนของสมาคมกิลฮันเตอร์อื่นๆอีกด้วยซึ่งงงททาาาาเเเรจิแลลล้้วกกก็็หููขคดดยุ และเพ่งมอมาที่เหล่าคนที่ทําการดูถูกเขาแม้ว่าพวกเขานั้นจะโกรธมากก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเคยเป็นกิลฮันเตอร์แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ต้องรัวกับกิลฮันเตอร์อื่นในประเทศซึ่งเลจิเนก็ได้คิดอยู่แล้วว่ากิลฮันเตอร์ของเขานั้นจะได้สูญเสียบุคคลไปจํานวนมาก แต่ถ้าเกิดว่ากิลฮันเตอร์ในญี่ปุ่นนั้นสามารถรวมตัวกันได้แล้วก็ก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนกิลดรอซอสของเขาได้ในที่ประชุมนี่เองครับผมทางนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตบไปที่โต๊ะให้ทางฮันเตอร์นั้นหาทางแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วเพราะกิลประตูพอท่อระดับ S สนั้นจะสามารถแก้ไขได้โดยเราฮันเตอร์ระดับเสเท่านั้นมันถือว่าเป็นเรื่องยากมากซึ่งชายชาราคนหนึ่งนะครับก็ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีนะครับส่งจดหมายเรียกกิลฮันเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเร็วหรือบางคนนะครับก็ได้น มาแก้ไขปัญหานี้แต่ทางพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยกันว่าค่าจ้างของโทมัสอนะันเดร้น่ะพวกเขาเองก็ไม่สามารถจ่ายไหวและท่านทางเลจิสุกิโมโตะนะครับในการประชุมที่เขานั้นเงียบมานานเขานั้นก็ได้เสนอไอเดียว่ามีอยู่คนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ซึ่งคนที่ทางเลจิสุกิโมโตะนะครับทำการเสนอขึ้นมาก็คือคนที่มีชื่ออยูริโอลอฟตัดผ้ามาที่ทรงจินวูครับตอนนี้ทซงจินวูน,นั้นได้มองดูกุญแจนะครับที่จะนาพาเขานั้นไปสู่วิหารคาตานนนสถานที่ที่เริ่มต้นทุกอย่าง ก่อน,นี้ภาพนะครับจะตัดมาที่โซงจินูที่กําลังเคลียดันเจียนซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็กําลังนั่งกินอาหารอยู่นั่นเองในขณะที่เขานั้นได้สั่งให้กองทัพเงาขงเขานั้นทำการเคลียดันเจียนพร้อมก,กับยูจินโฮและนเซื่อระหว่างกินนี่เองครับเขานั้นก็ได้ถึกถึงคําพูดของมินยุงกุนที่ได้ถ่ายทอดผ่านชาเฮอินก่อนหน้านี้ว่าให้โซงจินูนั้นระวังพลังในในตัวของโซงจินวูให้มากนะซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาลนั้นก็กาลังเคลียดันเจียนระดับซีอยู่นั่นเองทําให้ทางกองทัพเงาของิอสรโซงจนังแแค่่ชชมลก็ิบา ในขณะที่กำลังเฝ้ามองกองทัพของซงจินวูเองนะั้นทําการโจมตีซึ่งซงจินวูนะครับก็ได้บอกกับตัวเองไปว่าตอนนี้นั้นเอานั้นไปไกลเกินไปแล้วค่าประสบการณ์ที่ได้จากการโจมตีดันเจี้ยนระดับดีนั้นะนะถือว่าน้อยลงเป็นอย่างมากซึ่งทางยูจินโฮนะครับก็ได้ถามกับทางซงจินวูไปว่าก่อนหน้านี้นะทางซงจีอานั้น ได้พบกับการโจมตีอันหนักหน่วงที่โรงเรียนก่อนหน้านี้สภาพจิตใจเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างซงจินวูเองนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นได้บอกไปว่ามันน่นนากลัวเป็นอย่างมากเธอนั้นจะเป็นที่ต้องพักผ่อนสักพักหนึ่งซงจินวูครับจะได้ตัดสินใจที่ให้เงาที่น่าเชื่อถือที่สุดของเขานะครับทำการอยู่ใกล้ซงจีอาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ซงจินวูนะครับได้อัปทักษะเงาของเขาแล้วเท่ากับว่าเขาจะสามารถมองผ่านสายตาของเราเงาของเขาได้ว่าตอนนี้เขานั้นก็จะได้รู้เลยว่าซงจีอานั้นกาลังทําอะไรอยู่ ซึ่งโซจีวูก็ลองใช้ทักษะมองผ่านเงาในทันทีครับก็พบว่าโ so ซลจีอาร์กำลังนอนอยู่นั่นเองและโซลจีวูครับจึงได้โชว์ทักษะในการมองผ่านเงาซึ่งโซลจี G ูนกครับก็ได้มองไปเห็นแม่ของเขาที่กำลังจ่ายตลาดมองไปเห็นประธานเบกยุนโฮนะครับที่กำลังมีเรื่องกับทางโซจองอินอยู่นั่นเองและเขาท่านก็ยังเสือกเห็นชายอินในเวอร์ชันที่กำลังอาบน้ำอีกนะครับซึ่งการเห็นชายอินเวอร์ชันที่กำลังอาบน้ำนี่นเองครับผมทำให้โซลจีวู so G นั้นรู้สึกหน้าแดงขึ้นมาในทันทีทำให้ยจุนัน เข้าใจได้ทันทีว่าโซงจีวูนั้นน่ะไปสอดส่องคนอื่นโดยไม่ตั้งใจอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเองครับจูจินโทนก็ได้ถามกับโซงจีวูว่ารู้หรือไม่ว่ามีประตูพอท่อนระดับเอสปาร์กขึ้นในเมืองหลวงของทางญี่ปุ่นซึ่งมีเวลาอีก3าวันก่อนที่ประตูพอท่อนจะไม่สามารถควบคุมได้โซงจิวูนะครับจะได้บอกไปว่าสิ่งที่เขาสนใจนะตอนนี้เพียงอย่างเดียวก็คือว่าการไปที่วิหารคาตาลอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจว่า ทางระบบนั้นต้องการที่จะส่งข้อความอะไรถึงเขาและจะเป็นก้าวแรกในการค้นหาความจริงด้วยที่แท้ระบบนั้นต้องการอะไรมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมันนั่นก็จะเป็นคําตอบว่าพลังแห่งความมืดของโซนจีวนูนจะนำพาหายนะนั้นมาสู่ประเทศนี้หรือไม่ตัดภาพมาที่สมาคมพันเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้ทางสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนั้นได้มาพูดคุยกับยูริโอลอฟเพื่อพูดคุยกับข้อเสนอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาประตูพอร์ทัลระดับเอสที่ปรากฏขึ้นในเมืองซึ่งยูริโอลอฟนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าเขานั้นมีค่าจ้างอยู่ที่3,600ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งทางเลจิสุกิโมโตะนะครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าค่าจ้างของยูริโอลอฟนั้นะเท่ากับ10ล้านดอลลาร์ต่อวันเลยถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มหาศาลเป็นอย่างมากแต่ตู้ของยูริโอลอฟเองนะครับเขาน และเขานั้นก็ยังพูดกับทางเลยจิสุกิโมโตะอีกว่าตอนนี้พวกคุณนั้นยังมีสิทธิ์เลือกอยู่อย่างนั้นเหรอแม้ว่าตอนนี้พวกคุณนั้นมาคุกเข่าต่อหน้าเขาแล้วก็เขานั้นอาจจะยังไม่เห็นด้วยก็เป็นได้ส่วนทางเลจินะครับเมื่อเขาได้ยินคําพูดดังนั้นเขานั้นก็ได้ถามกับทางยูริออรล็อกไปว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคุณนั้นจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเอามากเลยนะยูรินะครับก็เลยบอกไปว่าเขาคนเดียวนั้นก็เทียบได้เท่ากับคน2คนที่อยู่ข้างหลังของแแกกกกในนนนนนรรระดัปมมาาาาณคคคคล้้้้วซึึึ่งงํํพูีเอออ็ททททหสโืข แต่ก็ได้ถูกยูริโอโลฟนะครับ ปิดผนึกการเคลื่อนไหวเอาไว้ทำให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้โดยยูรีนะครับก็ได้บอกไ้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หากเขานั้นไม่อนุญาตทางยูรีครับจีได้แสดงรอยยิม้มอันชั่วร้ายออกมาและบอกไปว่าหลังจากที่เขานั้นได้รับค่าจ้างแล้วเขาจะรับผิดชอบในการพิชิตดันจีระดับ s เองและเขาจะไว้ชีวิตทั้งสองคนที่อยู่ข้างหลังของทางเลจิอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ดีใช่หรือไม่ซึ่งเลจีนะครับก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าจานวนเงินนี้นั้นมันมากเกินไปมันต้องให้รัฐบาลเห็นด้วยแต่ว่ามัันนนน้้นจะมมีีีีทาางืออกก่่ดวหรไ นภาพที่โซงจินวูครับโซงจินวะูนั้นได้พูดคุยกับแม่ซึ่งแม่กนั้นก็ได้ถามโซงจิวูว่าลูกมั่นใจแล้วใช่ไหมโซงจิว so ูก็นันก็ได้บอกว่าเขานั้นไปแค่สเดือนเท่านั้นเองและเขาจะจะกลับมาเร็วๆนี้โดยเขานะครับรนะบบนั้นได้แจ้งมาว่าวิหารคาตานอน จะถูกเปิดเผยมาในอีกหนึ่งนาทีโซจิวูกันลงหายใจครับแล้วก็มีแสงแปลกส่งสวามาระบบนั้นได้แจ้งเตือนว่าได้มีประตูพอท่อน,นเปิดขึ้นแล้วซึ่งสถานที่ที่ประตูพอท่อนเปิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือโรงเรียนของน้องสาวเขาอีกแล้วโซจิวูเขาได้มาที่เกิดเหตุและได้พบกับคนของสมาคมฮันเตอร์นะครับซึ่งคราวนี้เธอนั้นจําใบหน้าของโซจินวูได้เพราะนัตั้งแต่ประตูพอท่อนปรากฏตัวขึ้นครั้งล่าสุดนั้นมันก็เพิ่งผ่านมาแค่สาววันนั้นเองโซจิวูนั้นมีลาสขอว่าจะเกิดเรื่องรรรราาาาาาาววเเเ้้้้ยขขึนนนแตต่่ทททงงงจหีออสมคม Hunter คั์ บอกไ้ว่าเดี๋ยวจะมีฮันเตอร์มาที่นี่ภายในอีก2ชั่วโมงซอซจิวูนะครับจึงได้บอกไปว่าพวกคุณนั้นจะเป็นที่ต้องยกเลิกปฏิบัติการนี้ทันทีถ้าไม่งั้นเราก็จะมีฮันเตอร์จำนวนมากมายตายซึื้อก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของทารสมาคนนะครับรู้สึกมึนงงเล็กน้อยสัปหลา้ะงนนนั้นได้ถูกเคลียร์ไปหมดแล้วและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเราทุกคนเราฮันเตอร์นั้นก็ได้มารวงตัวกันที่หน้าประตูโซจิวูครับพยายามรออย่างใจจดใจจ่อก่อนที่เขาจะเข้าไป ซึ่งพอเขาไปข้างในนะครับก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นดันจาทซงจินวูได้ที่เป็นอย่างดีโซนจิวูครับได้เดินเข้ามาข้างหลังเราฮิวฮันเตอร์อย่างนี้เนี่ยและบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นกับดักดันเจี้ยนนี้มันเป็นดับเบิลดันเจี้ยนซึ่งทาให้ทุกคนนั้นมั่นใจอย่างรวดเร็วเพราะสีหน้าของโซจิวูนั้นทำให้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกเพราะว่าเขานั้นดูจริงจังเป็นอย่างมากเขาครับจะขอให้ทุกคนนั้นออกไปและเขาจะจัดการที่เหลือเองหลังจากพูดจบนะครับโซนจินตูนึ้น ซึ่งประตูบานนี้นั้นดูแตกต่างจากครั้งที่แล้วและระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนว่าเข้าสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นต้องใช้กุญแจโซลจิวู so ครับจะได้หยิบกุญแจวิหารคาตานนนออกมาทำให้ผู้คนด้านหลังนั้นดูตกตะลึงเมื่อเห็นปร,ประตูเปิดออกนะครับท่าหัวหน้าทีมเหล่าฮันเตอร์ที่มาโจมตีครับก็ได้มาบอกกับโซงจิววูว่าการโจมสิทธิ์ในการโจมตีดันเจี้ยนนี้ถูกซื้อโดยฮันเตอร์กวของเราโซงจิว so วนั้นไม่มีสิทธิ์ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าแม้ว่างโซนั้นจะเป็นนนัดบ S ที่าาึมก แต่ว่ากฎนั้นจะเป็นต้องเป็นกฎโซจิวูนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากและบอกไปว่างั้นใครอยากเข้าไปก็เข้าไปเลยเชิญตามสบายผู้นำนะครับจึงได้เดินตรงอย่างกล้าหาญโดยไม่คาดคิดอะไรซึ่งพอเข้าไปนะครับเขานั้นก็ได้ถูกยามเฝ้าประตูเตรียมโจมตีในทันทีแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนะครับโซจิวูนั้นก็สามารถดึงเขากลับมาได้ทันซึ่งพอกับตันได้มองเข้าไปนะครับก็ได้พบกับสายตาที่ดุร้ายของสัตว์ประหลาดซึ่งโซจิวูครับยังได้ถามกับตันอีกว่าคุณแน่ใจแล้วหรอว่าจะเข้าไปโซจิว และออกไปแต่ทําการติดต่อเหล่าฮันเตอร์แล้วบอกไปว่าดันเจี้ยนแห่งนี้นั้นเป็นดับเบิลดันเจี้ยนด้วยสีหน้าประหลาดใจของทุกคนนะครับทุกคนนั้นจะได้จากไปพร้อมกับโซจิวูครับที่ได้เข้าไปข้างในและประตูนั้นก็ได้ปิดลงพร้อมด้วยเสียงเชื้อเชิญน,นะครับจากทางระบบพบเพลินนั้นได้สว่างขึ้นรอบๆอบวิหารแห่งนี้พร้อมกับเหล่าเทพเจ้านะครับที่กำลังถือเครื่องดนตรีอยู่วิหารคาตาแนนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนับนะตั้งแต่ที่เขามาเมื่อครั้งก่อนตอนนี้โซจูวูนั้นกลับมาอีกคร มันดูเหมือนไม่เหมือนกับอุบัติเหตุทางโชคชะตาหรือการจัดการของระบบเลยโซจิวูครั้งหนึ่งเคยกล้ามาในสถานที่แห่งนี้ด้วยความาหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่ทุกสิ่งที่นี่นั้นดูไม่เปลี่ยนแปลงโซจิวูนั้นไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ตัวสั่นเทาอีกต่อไปและโซจิวูนั้นก็ได้รู้สึกได้เลยว่าเราลูกปั้นแห่งนี้นันะมันนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันเป็นเพียงหุ่นเชิดของใครบางคนเท่านั้นตอนนี้เขานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่มีเวทมนตร์ในวิหารแห่งนี้โซจิวูนั้นได้มาูรูปปปปั้้นนนนนีีกกกาาาางงงฟแและรวมไถึห่่คคตนอนอเเชเย ได้ขนาดเดียวกันนั้นเองก็ได้มีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าที่มืดมนซึ่งลูกปั้นนั้นก็ได้พูดกับโซงจินบัว ในที่สุดทรงจีวูนั้นก็ได้มาแล้วตัดภาพไปที่สนามบินนะครับซึ่งตอนนี้สนามบินนั้นทางยูริโอลอฟนั้นก็ได้มาถึงที่ญี่ปุ่นไปเปยเทียบรอยแล้วรอนักข่าวนั้นได้มาถ่ายรูปเขาซึ่งนักข่าวนะครับก็ได้ถามไปว่าเขานั้นจะทำการพิชิตประตูพอทอดันเจียนได้อย่างไรทางยูริโอลอฟนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็จะใช้วิธีแบบลุกทีนั่นแหละโดยการเปิดวงเวทขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะทําการฆ่าทุกคนที่อยู่ในประตูพอทอดันเจียนและระเบิดสถานที่นั้นเสียจากนั้นเขานั้นก็ไได้้ชีีปท่ กล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้บอกอย่างมั่นใจไปว่าจงจําไว้ให้ดีว่าใครกันที่จะเป็นคนช่วยเหลือพวกคุณ้านนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประธานโกกุนฮีที่อยู่ห่างไกลในเกาหลีซึ่งเขากันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางยูริโอลอฟนั้นมีความแข็งแกร่งในด้านกลยุทธ์ขนาดไหนแต่เขารู้ว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงมากเพียงใดหากกลยุทธ์นั้นล้มเหลวโกกุนฮีครับจะได้ถามกับทางวูจิซอว่าตอนนี้ซงจินวูนะั้นกำลังทําอะไรอยู่ซึ่งทางวูจิซอนะครับก็ได้บอกกับทางประธานไปว่า โซนจิวูนั้นได้ไปประตูพอท่อที่ถูกพิชิตแล้วที่เมืองเอสซึ่งที่นั่นนั้นปกคุมไปด้วยผู้คนอย่างหนาแน่นซึ่งคนของกิลขนาดใหญ่นั้นก็ถึงขั้นยอมจำนวนให้แก่รงจินวูซึ่งประธานนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาประมาณว่าซรงจิวูเพียงแค่คนเดียวนั้นมันนั้นช่างน้าตลกจรจงๆที่เขานั้นสามารถพิชิตดันเจียนได้เร็วกว่ากิลขนาดใหญ่และในจังหวะเวลาเดียวกันนั้นเองครับผมก็ได้มีโทรศัพท์นั้นดังขึ้นบูจิโซนะครับได้รับโทรศัพท์ด้วยความตกใจ ซึ่งในข้อความนะครับก็เขียนประมาณว่าได้มีการพบดับเบิลดดนจยนที่โรงเรียนและตอนนี้ซงจีวูนก็ได้พึ่งเข้าไปตดัดภาพมาที่รูปปั้นขนาดใหญ่โตนะครับรูปปั้นนั้นได้ส่งเสียงเอทอาร์ตออกมาตอนที่มันนั้นครับจะเผยให้เห็นรูปลักษณ์อันใหญ่โตและมีปีกสองข้างั้นกลางออกมาสะได้เห็นถึงความทรงพลังของมันก่อนที่เขาจะเห็นธีราจารึกในมือของมันนั้นแตกไปชิ้นๆซงจีวูนะจะได้พูดออกไปประมาณว่า แกนั้นกำลังขอให้เขานั้นเข้าไปใช่หรือไม่เมื่อเห็นเขายิ้มกลับมานะครับซงจีวูนั้นจะได้ถามตอบไปว่าแกนั้นคือมอนสเตอร์ใช่หรือไม่ก่อนิีกมันนั้นจะยิ้มออกมาและเหมือนเป็นตอบในนาาว่าใช่ซงจีวูนะครับจะได้บอกไปว่าแกนั้นไม่ควรถามว่าเขานั้นเป็นใครเขานะครับจึได้ปรบมือออกมาและบอกกับโซงจีวูไปว่าตอนนี้ถึงเวลาทดสอบสุดท้ายแล้ว หากการทดสอบที่สุดลงแล้วคุณนั้นจะสามารถยืนหยัดได้แล้วก็เขานั้นจะมีรางวัลให้แก่ซงจินวูซงจินวูครับจะได้ปลดปล่อยพลังงานสีดําของเขานั้นออกมาพยายามดึงเงาของเขานั้นออกมาก่อนที่ทางลกปป้นนะครับจะดีดนิ้วและปรากฏว่าพลังงานของโซงจินวูนั้นได้หายไปลูปป้านั้นยังได้บอกอีกว่าเขานนั้จะไม่สามารถออกจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้หากการทดสอบนั้นยังไม่ิ้นสุดลงทำให้โซงจีวูนั้นรู้สึกปลาดใจเล็กน้อยตอนนี้พลังของเขานั้นกบไปเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แต่ซงจีวูนั้นไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยระด หากทุ่มเทยอย่างเต็มกําลังแล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีจะสามารถเอาชนะได้และก็ได้มีหอ,อกอันนึงนะครับพุ่งเข้าใส่โซงจินวูเขาเลิสามารถจับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวก่อนที่จะยกมันขึ้นและหักเป็นชินช้นๆก็ได้เขาครับจะดึงหอกออกมาและโต้กลับไปด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันทหารอีกคนนะครับจะได้เหวี่ยงดาบออกมาแต่โซงจินวูนั้นก็สามารถไต่ไป,ไปที่ดาบแล้วก็เดินเข้าไปที่คอของมันและจัดการได้โซงจินวูหยิบกริชของเขาออกมาและปัดป้องอาวุธที่ทําการโจมตีใส่เขาทั้งสองฝ่าในขณะที่เขากําลังอยู่บนฟากฟ้า การที่โซนจิวูใช้หอกแทงเข้าไปที่หัวของทาหารก่อนหน้านี้ทําให้มันนั้นไม่มีลมหายใจอีกต่อไปและประจบเหมาะกับได้มีลุป,ปันนะครับยิงธนูใส่โซงจินวูแต่โซงจิวูนั้นก็สามารถหลบได้และโต้กลับด้วยมีดของเขาแลนะเขานะครับก็ได้ทําการเตะดาดนะครับไปใส่หัวของลุป,ปันที่ยิงธนูใส่เขาและในเวลานี้เองครับกลุ่มทาหารหินละลอกแรกก็ได้ถูกโซงจิวูกาจัดได้หมดไปแล้วลุป,ปั้นเทวดานะครับรู้สึกพอใจอย่างมากกับการต่อสู้กับโซงจินวู เขาเริ่รู้สึกแปลกใจว่าร่างกายมนุษย์ของโซงจีวูนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนที่ลูกป,ปั้นอื่นๆครับจะทาการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเข้ามาใส่โซงจีวูจนโซงจีวูเองก็แทบจะมองตามไม่ทันและการเคลื่อนไหวของโซงจีวูครับก็สามารถถูกจับทางได้โดยทห,หารคนหนึ่งนั่นเองแต่โซนจิวูนั้นก็มั่นใจนะครับว่าตอนนี้เขาได้เข้าใกล้รูปปั้นหินเทวดาแล้วซึ่งดูเหมือนกับจะเป็นหัวหน้าของที่นี่แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่สั่นสะเทือนทั่วทั้ง โซนซิวูตระได้เลยว่าระดับความยากนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะลูกป,ปั้นราชาปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาก่อนหน้านี้นั้นได้ทําการยืนขึ้นและมลิมฝีปากนะครับมาที่เหล่ากองทหารเทวดาที่เหลือโซนจิวูนั้นจะได้ตระหนักได้เลยว่าลูกป,ปั้นหินเทวดาเหล่านี้นั้นปเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นหรือแม้กระทั่งว่าบางทีลูกป,ปั้นหินเทวดาที่เป็นราชานั้นก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันนั้นอาจจะเป็นหุ่นเชิดด้วยเช่นเดียวกัน ตัภาพมาที่ชายคนหนึ่งนีครับที่มีนามว่ามัซุมโตะซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นประธานของสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นเขานะครับได้มอบจดหมายแสดงความมุ่งมั่นแก่ประธานโกกุนฮีโดยข้อเสนอของเขานะครับก็คือว่าเขานั้นจะทําการจ้างฮันเตอร์อย่างทซงจินวูเพราะกำเงื่อนไขที่ว่าเขาจะทําการสละสิทธิ์ในการค้นหาสมบัติทั้งหมดในเกาะเซจูแลนนี้ประธานโกกุนฮีนะครับจะบอกกับทางประธานมัซุมโตไปว่า อันที่จริงแล้วซงจินวูน่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมพันเตอร์เลยเรื่องทางมัตสึมัโตเองครับเขานั่นก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนั้นอยากจะได้แค่ข้อมูลติดต่อของโซงจินวูจากทางสมาคมเท่านั้นเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถติดต่อกับทางซงจินวูได้ซึ่งประธานก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าเขาเล้นยอมสละจํานวนเงินมหาศาลเพียงเพื่อแลกกับการขอข้อมูลติดต่อกับซงจินวูอย่างนั้นเหรอพวกเขานั้นไม่สามารถพิชิตดันเจี้ยนดับเอสดันได้อย่างนั้นเหรอแต่เมื่อเทียบกับมูลค่าของโซงจินวูแล้วถือว่่าาคอนข้งดี จากนั้นครับประทานโกกุนฮีนั้นจะได้ขอให้ทางล่ามแปลนั้นออกไปเพราะว่าเขานั้นจะคุยกับประธานมัตสึมโต้เพียงลาพังซึ่งก็ปรากฏว่าประธานโกกุนฮีครับเขานั้นรู้ทั้งสองภาษาเลยประธานโกกุนฮีครับจะได้เข้าประเด็นและบอกกับทางประธานมัตสึมโต้ไปว่า แกคิดจะมีแผนเล่นกลอะไรอีกเพราะว่าประธานโกกุนฮีนั้นรู้มานานแล้วว่าสมาคมฮันเตอร์แล้วก็ออกทางกิวดรซอสของญี่ปุ่นนั้นได้ล่มสลายไปแล้วและกิโดรซอสนั้นก็ได้ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือของสมาคมสมาคมนั้นจึงเลือกที่จะเลือกความช่วยเหลือจากรัฐบาลแทนประธานมัตสึมัโตะครับจึงได้ เปลี่ยนสีหน้าเขาไม่คิดว่าเรื่องอื้อฉาวขนาดนี้จะถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้กิลฮันเตอร์รอสซ์และสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนั้นเดือดทั้งสองแห่งนี้นั้นถือว่าทํางานร่วมกันเพราะว่าเขานั้นมีฮันเตอร์ระดับเอย่างทางโกโทริจิและเลยจิสุกิโมโตะอยู่ในสมาคมแต่ตอนนี้โกโทริจินั้นได้ตายไปแล้วผู้นำหลักของกิลรอซซสนั้นจึงได้กลายเป็นของทางสุกิโมโตะแทนและอำนาจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังสมาคมนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาหาไม่สามารถพิตป,ประตูพอทเทอร์ดันเจียนนี้ได้แล้วก็ ประธานมอสูโมโต้เพียงคนเดียวจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดและประธานบอกไ้ว่าจุดประสงค์ในการขอความช่วยเหลือจากเกาหลีในครั้งนี้นั้งแตกต่างออกไปเพราะว่าในตอนนี้นั้นทางกิวฮันเตอร์ต่างๆของทางญี่ปุ่นนั้นจะไม่สามารถไว้ใจสมาคมฮันเตอร์ของตัวเองและกิวดรอซอได้อีกต่อไปทําให้ตอนนี้กิวฮันเตอร์ต่างๆในญี่ปุ่นนั้นได้กระจัดกระจายและนังจากนั้นเองครับประธานโกกุนทีโดยก็ได้โชว์อุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับที่เป็นสีดํา มันเป็นเครื่องดักฟังนั่นเองซ่งเครื่องดักฟังนี้นั้นเขานั้นได้มาจากโกโทริจิก่อนหน้านี้และประธานโกนีนะครับจะได้พูดดิว่าคุณคิดว่าเขานั้นไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอปัญหาในเกาะเซจูน,น่นนะคุณควรจะขอคุณซงจินบูไม่ใช่นั่นแหละก็จะให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมากกว่านี้ตัดภาพมาที่ซงจินวูนะครับตอนนี้เขานั้นก็กำลังทำงานางหนักๆเพื่อที่จะทำการสังหารลูกป,ปั้นจำนวนมาก แต่โซนจิวูนนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นจะไม่สามารถกำจัดทั้งหมดได้ภายในเวลาอันสั้นสิ่งที่ลำบากของเขานักก็คือรูปปั้นเทพเจ,เจ้าที่ชั่วร้ายขนาดมหึมมาดวงตานั้นสามารถเปล่งประกายได้ซึ่งตอนนี้เองครับโซนจิวูนนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าลํำแสงของเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายด้านหลังนั้นนะเขานั้นจะไม่สามารถหลบได้เขานะครับจึงได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมิเนเตอร์เพื่อรวบรวมทหารหินนะครับเข้าไว้ด้วยกันทําการปกป้องตัวเขาเองนะครับจากลังสีอมตที่ปล่อยออกมาจากดวงตาซึ่งก็ทําให้เหห่าหาาากอทน,นนนนนัันีซจว้้ํม ถูกลํำแสงเข้าไปเต็มๆนั่นเอง,งทักษะของโซนจิวครังนี้นั้นมันนั้นได้รับการอัปเกรดจากการที่เขานั้นทําการพิชิตชั้นสูงสุดของปราศาสาอสูรมาได้หลังจากนั้นเองครับโซนจิวนั้นก็ได้ทําการพุ่งทะลุออกไปครับทยานฝ่าเศษซากของกองทหารเขานั้นได้พุ่งเข้าไปนะครับหลบลํำแสงของทางเทพปีศาจและเตี๋ยที่เข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับมันโซนจิวเขาได้เปิดใช้งานทักษะอันรวดเร็วแต่เขานะครับก็ได้ถูกเหยียบโดยราชาปีศาจนั่นเองแต่ว่าโซนจิวครับก็สามารถพุ่งบทขยี้้เทาาไดในพริต เานะครับพุ่งออกมาจากควันโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยดวงตาของเทพปีศาจที่ชั่วร้ายเป็นประกายมันนัดเตียยที่จะปล่อยลำแสงอีกครั้งหนึ่งแต่การเคลื่อนไหวของโซนจิวูนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโซนจิวูครับได้กำหมัดเด่นเขานะครับเด้นเล็งหมัดของเขาไปที่คอของราชาปีศาจผู้ชั่วร้ายในขณะที่มันนั้นกำลังจะปล่อยลำแสงแต่ในขณะที่โซนจิวูกำลังจะง้างหมัดนี่เองครับผมโซนจิวูนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่า ทำไมแรงโน้มถ่วงที่มันอยู่ใกล้ๆกับราชาปีศาจมันนั่นถึงมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นโซนจูวูนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจึงได้ทําการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับปีนไปด้านข้างของกษัตริย์แทนและสามารถหลบการโจมตีลําแสงได้ก่อนที่โซนจูวูรับจะชักดาบขเขานั้นออกมาโซนจูวูนับได้ใช้กลินสกอร์ครับทำการกระหน่ำโจมตีใส่ใบหน้าของทางราชาปีศาจ แต่ที่โซนจิวูนันประหลาดใจก็คือว่าพลังดาบอันหนักหน่วงและเป็นดาบที่ดีที่สุดของเขานั้นนั้นกลับสร้างเพียงแค่รอยขีดข่วนบนใบหน้าเพียงเท่านั้นโซนจิวูครับจะได้ตระหนักได้เลยว่าการใช้ดาบนั้นมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่แก้ปัญหาได้ที่สุดนั้นก็คือหมัดของเขานั่นเองโซนจิวูครับจะได้พุ่งไปด้านหน้าและใช้หมัดของเขาทำการโจมตีใส่ใบหน้าของทางราชาปีศาจซึ่งการโจมตีใส่ใบหน้าราชาปีศาจนั่เองครับผมทำให้โซนจิวูนั้นรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าใบหน้าทีี่่่ชััวร้้้้าาาาายยนนนนนไดแปปปเเล็ใบหของงงงฟซึท ราชาปีศาจนะครับก็ค่างที่จะภูมิใจว่าทําไมโซจิวูนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากสมแล้วที่เป็นผลงานที่เขานั้นภาคภูมิใจก่อนที่โซจิวูนะครับจะใช้หมัดอีกครั้งหนึ่งในการทุบเป็นที่หน้าราชาปีศาจอีกครั้งในคราวนี้โซจิวูครับได้ต่อยอย่างสุดแรงด้วยความโกรธจากนั้นใบหน้าของราชาปีศาจครับก็ได้แหลกไปครึ่งหนึ่งโซงจิวูนั้นได้กระโดดลงมาพร้อมกับได้มีเหล่าทหารนะครับพุ่งเข้ามาหาโซจิวูทีละคน แต่คขานั้นก็ได้ใช้ทักษะมือในการควบคุมของเขานะครับทำการบดขยี้เหล่าทหารให้แหลกไปชิ้นๆได้แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองลูกปั้นเทวดานะครับก็ได้ปลบมือให้แกโซงจินวูซงจินวูครับที่ได้ถามกับเขาไปประมาณว่าตอนนี้จะบอกความจริงกับเขาได้หรือ,อยังนางฟ้าครับได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าการทดสอบนั้นยังไม่จบแกนั้นยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะแล้วก็ได้มีเสียงภารกิจเร่งด่วนนะครับดังขึ้นหากไม่สามารถกับจัดศัตรูได้ภายในเวลาที่กำหนดหัวใจของซองจิวูนั้นจะหยุดเต้นโซงจิวูครับจึได้ ยิงคําถามครับและถามกับนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาไปว่าแท้จริงแล้วแกและเป็นใครกันแน่ก่อนที่ใบหน้าของนางฟ้าครับจะเริ่มลอกคาบออกมาเผยเห็นใบหน้าสีขาวสดใสเขาพูดกับโซลจิวูว่าคําถามของคุณนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าโซจินวูนั้นถามคาถามอย่างจริงใจเดี๋ยวเขาจะบอกให้ก็ได้ว่าเขานั้นเป็นใครแท้จริงแล้วเขานั้นก็คือผู้ออกแบบระบบยังไงล่ะโซจินวูที่ได้ฟังนนถึงขนาดอึ้งออกมาเลยอะไรนะระบบที่ช่วยเขาเลื่อนขั้นจากฮันเตอร์ระดับ E กลายเป็นฮันเตอร์ชั้นนั้นระดับ S นั้นได้ผ ก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ก็คือผู้ออกแบบร,ระบบอย่างนั้นเหรอและตอนนี้กาลังจะมาทําการทดสอบรั้งสุดท้ายกับเขาอีกแล้วและหลังจากที่ได้รับข่าวสารจากทางสมาคมนะครับเราฮันเตอร์ชั้นยอดของฮันเตอร์กิ้วทั้ง7คนก็ได้มาในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธครบมือซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะสามารถช่วยอะไรทรงจิอยู่ได้บ้างแต่เป็นเพราะนี่เป็นเขตความับพิชฌาของเขาก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานี้นะครับประตูพอร์ทัลนั้นได้ส่งแรงสะเทือนเวทมนต์อโศพลังออกมากลายเป็นพายุเฮลเลเคนเวทมนต์ที่ อังกิวฮันเตอร์นะครับจะได้สั่งให้เปิดสถานการณ์ฉุกเฉินและจากนั้นเองครับก็ตัดภาพไปที่ทรซจิวูจิวุนได้สังเกตเห็นว่าปีกด้านหลังของนางฟ้านะ่ะได้แปรเปลี่ยนเป็นแขนขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงวืดว้าออกมาโซจิวุนนั้นได้มองภาพตรงหน้ามาชัดเจนเพียงแค่เขากระพริบตาต่อหน้าหลันโซจิวุนนั้นก็ได้โดนต่อยไปแล้วสามดอกแม้ว่าโซจิวุนนั้นจะป้องกันมันเอาไว้ได้แต่โซจิวุนนั้นก็ได้ถูกอ่อยกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวครานนั่นเองที่ถูกโจมตีเล่ากระสุนอีกครั้งงหน่่กกเขาาาาไปพออมลลจ มัดแล้วหมัดเล่าได้เข้าประทักกับเขาในขณะที่เขาเล่กำลังจะหลบนี่เองมัดอีกซอสามัดนะครับก็ได้พุ่งเข้ามา่งจินวูแบบไม่ได้คาดคิดผู้ออกแบบระบบนั้นไม่ได้ปราณีทรงจินวูเลยทรงจินวูได้แต่อดทนอย่างแข็งขันนะครับดวงตางของเขาไม่มีร่องรอยแม้กระทั่งความหวาดกลัว ซึ่งการที่เขานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่เองทำให้ผู้ออกแบบระบบนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยการแสดองออกของโซงจิวูนั้นเหนือความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิงเขานั้นได้คิดในใจแม้ว่าตัวเขาเองจะกลายเป็นผู้ออกแบบระบบก็ตามแต่หมัดสองข้างของเขานั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะซงจินวูได้หมัดทั้งหกของมันนะครับซึ่งแต่เดินนั้นเป็นปีได้เข้ากระแทกหน้าซงจินวูและเขา้วยก็ได้มีเลือดไหลออกจากใบหน้าและพอได้จังหวะนี้เองครับซจิวูที่มีใบหน้าโกรธเขานั้นก็ได้พุ่งออกมา้บไปชกทที่หน้าาของง ผู้ออกแบบร,ระบบจะกระทั่งกระเด็นไปหลายเมตรซึ่งผู้ออกแบบร,ระบบนั้นก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นมนุษย์ของเขานี้จะช่างน่าสนใจเช่นไมและโซนจิวูครับก็เลยคิดว่าหรือว่าไม่แน่าบางทีผู้ออกแบบร,ระบบนี้เป้าหมายของเขาก็คือจะทําให้โซนจิวูนั้นขึ้นเลื่อนขั้นไปสู่เลเวล101อย่างนั้นเหรอ ไม่เป็นเช่นนั้นเองครับโซนจูวูนะจะได้สแสดงความมั่นใจออกมาในระดับปัจจุบันของเขานี้เขาครับจะได้ถามกับผู้ออกแบบระบบไปประมาณว่าเหตุนใดแกน,นถึงได้เลือกเขาให้กลายเป็นผู้เล่นและเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ผู้ออกแบบนะครับได้ยิ้มและบอกโซนจนวูไปว่าถ้าเกิดว่าโซนจูวูนต้องการสร้างคำตอบแล้วก็ ก็เอาชนะเขาให้ได้เสียก่อนหลังจากพูดจบนะครับมันนั้นก็ได้พุ่งเข้าแบบโซงจินวูอีกครั้งซงจินวูนั้นสามารถหลบได้อย่างรวดเร็วซึ่งศัตรูนะครับในระยะประชิดเขานั้นมีทั้งสิแมือซึ่งซงจินวูนั้นไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรเลยซงจินวูครับจะได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมินเตอร์นะครับไตผู้ออกแบบระบบจากรรยะไกลโดยไม่คาดคิดผู้ออกแบบระบบครับจะได้ใช้พลังเดียวกันพลังงานของทั้งสองคนนะครับได้เข้าประทักกันไม่มีใครยอมซึ่งกันและกันเลยแต่ซนจินวู แต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมก็ปากฏว่ามือทั้ง8นะครับของผู้ออกแบบร,ระบบนั้นได้มีพลังหัดแห่งโดมิเนเตอร์ทุกมือเลยมันครับได้ทําการคว้าอาวุธที่อยู่โดยรอบเข้าใส่มือของมันแต่ละข้างและติดตั้งอาวุธเอาไว้โซนจิวูดเมื่อเห็นดังนั้นเองครับจะได้หยิบอาวุธของเขาออกมาด้วยเมื่อเขาถามผู้ออกแบบร,ระบบอีกครั้งหนึ่งว่าทาไมคุณนั้นถึงเลือกเขาผู้ออกแบบร,ระบบครับจะได้บอกกับโซนจินวูไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขาแน่นอนเล่เป็นคนเลือกตรงกันข้ามต่างหากแกนั่นแหละที่เป็นคนเลือกเขาเเออองฉัันนนนน่ไดรร้้้ททํําาาาากกกรรรแบบบบะีพฒผูล เป็นการออกแบบที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมละ่ะโซนจิบูนั้นจะได้มองดูครับเขานั้นเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขานั้นได้คิดแต่หามาตรการในการตอบโต้ทาได้เพียงเผชิญหน้ากับมือส่วนที่เหลือนะครับของทางผู้ออกแบบระบบเอานั้นจำเป็นที่ต้องต่อสูด้จนดตัวตายและใครกันที่จะเป็นผู้ชนะโอจิบูนั้นอาจบอกบกับตัวเองได้เลยว่าการประสงค์ความส็จเพียงอย่างเดียวของเขาต้องคือการรอดชีวิตจากที่นี่ไปให้ได้ได้แหละคือสิ่งที่เขานั้นต้องการโซจิบูครับพุ่งไปข้างหน้าทําการโจมตีใส่ผู้ออกแบบระบระรบ หมัดทั้ง8ดนะครับที่ปล่อยออกมาของผู้ออกแบบระบบนั้นมันตอบสนองต่อความคิดของมันด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับหัวใจโซจูนั้นจะได้รู้สึกได้เลยว่าภาษาสัมผัสทางร่างกายของเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะคมชัดมากยิ่งขึ้นทั้งดาบหอกมีดขวานค้อนทุกการโจมตีทุกการเคลื่อนไหวของผู้ออกแบบระบบนั้น เอาแล้วสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่สอดของกันนี้ครับผู้ออกแบบระบบนั้นจะได้ตกตะลึงแล้วก็ว่าโซนจีบูนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นคนลวคนโซนจีบูนั้นสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีเต็มรูปแบบของเขาได้อย่างนั้นเหรอและยังสามารถตอบโต้ได้อีกด้วยมันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่ามีข้อผิดพลาดในระบบในไม่ชาครับโซนจีบูนั้นก็สามารถตัดมือแรกของผู้ออกแบบระบบไปได้อย่างไม่น่าจะเชื่อแม้ว่ามันจะผิดเพียนส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นแต่ว่าผู้ออกแบบระบบนั้นก็ยังไม่คาดคิดเลยว่ามนุษย์นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายเขาได้ถึงขนาดนี้ทันใดนั้นเองนะครับผู้ออกแบ ระบบนั้นก็ตระหนักได้ถึงความน่าแปลกใจระบบที่เขาให้เลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของโซลจินวูนี้ตอนนี้เต็มเปียบไปด้วยพลังพลังที่เป็นไปไม่ได้สลับเขาตอนนี้เขานั้นโกรธมากที่เขานั้นได้วางแผนในการให้ระบบแก่ทางซงจินวูการมอบมันให้แก่ชายคนนี้นั้นถือว่าเป็นยาพิษเป็นสิ่งที่เขานั้นควรจะทิ้งไว้เบื้องหลังซงจินวูไม่สนใจในขณะนี้ครับเขานั้นแต่เพียงแต่พุ่งไปโจมตีเท่านั้นและตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดโซงจินวูได้แล้วโซลจินวูครับยังคงใช้ดาบในการโจมตีนััักกกกกออออออแแแบบแบบบบบบรรระะยยู่่ซซึงงงจนนว็สาาาามถตดดขขขหล้ไไป และหลังจากที่ตัดแขกไป,ปได้หลายค่านี่เองครับผมโซนจูบูนก็ได้ถูกโจมตีจนกระทั่งล่าถอยออกไปซึ่งผู้ออกแบบระบบณนะตอนนี้ครับเขาก็น่ก็ดูโกรธเป็นอย่างมากที่โซนจูบูนะสามารถสร้างปัญหาให้แก่เขาได้มากมายขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ครับทางเวลานั้นก็ได้แจ้งเตือนแล้วว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นก่อนที่ภารกิจนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อเห็นดังนั้นเองครับโซจิวนั้นจะได้งัดพลังขั้นสุดท้ายของเขาทําการกระโดดพุ่งไปข้าณาฝ่าฟันเหล่าทหารหินนะครับที่ได้มาล้อมรอบโซจิวเอาไว้เขานั้นพุ่งไปด้วยความเร็วอ,อันานาเหลือเชื่อตัดแขนส่วนที่เหลือของนักออกแบบระบบและจนสามารถจี้นะครับมีดไปที่คอของเขาได้ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่14วินาทีเท่านั้นมีดของโซจิวนั้นได้ถูกวางไว้ที่คอของผู้ออกแบบระบบผู้ออกแบบนะครับได้ยอมรับว่าเขาน,นได้พ่ายแพ้แล้วการทดสอบั้งสุดท้ายและสิ้นสุดลงเขานั้นเป็นผู้ออกแบบระบบที่สามารถพัฒนาผู้เล่นให้สามารถก้าวข้้้ามระบบไดแลว แต่เขาั้นก็ยังไม่คาดคิดเลยว่ามนุษย์คนนี้จะสามารถเอาชนะระบบได้จริงๆด้วยพวกแบบระบบครับตัดสินใจที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับโซนจิวและรบบกับโซนจิวไปว่า คำตอบทั้งหมดนั้นอ,อยู่ในร่างกายของโซงจินวูนั่นแหละก่อนที่ระบบ,ะบจะทําการแจ้งเตือนมาประมาณว่าจะมีการเปิดคําสั่งความจําซึ่งโซงจินวูนั้นจะเลือกที่จะยอมรับหรือไม่โซงจินวูนั้นแท้จริงแล้วเขาไม่เชื่อผู้ออกแบบระบบนะครับแต่เพื่อที่จะไล่าตามความจริงเขาจึงเลือกที่จะยอมรับมันนใดนั้นก็ได้มีแสงประกายปรากฏขึ้นและประการนั้นพาโซจินวูมายัางสถานที่ที่เหมือนกับนรกสถานที่ที่ซึ่งกองทัพปีศาจนะครับหนานแน่นสถานที่แห่งนี้นั้นชวนให้หนึกถึงกับดันเจียนไม่มีผิดเลยตาปลาเหล่านี้นรับบบไไไดด้้้มมมออออองงงงนนปฟฟาาาาูเหืกะย่ โซจูวูครับจะได้หันศีรัะไปในทิศทางที่เราสัปหลนันมองอยู่ในในวินาทีต่อมานะครับโซจูวูนั้นก็ได้ตกตะลึงเขานั้นได้เห็นประตูพอท่อสีม่วงขนาดใหญ่หลายประตูเชื่อมต่อกันบนท้องฟ้าดูเหมือนกับว่าเราสัปหลนันกำลังรออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในประตูพอท่อทำให้โซจูวูนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดก็ได้เหล่าปีศาจนับพันนี้ประกอบด้วยทั้งเอลน้ำแข็งออกยักษ์ปีศาจ และบรรลุไปถึงเผ่าพันธุ์อื่นๆหากกองทัพทั้งหมดนีไปยังโลกมนุษย์แล้วก็มนุษยชาติจะต้องสูญพันธ์อย่างแน่นอนอย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าคนที่พวกมันนั้นกำลังจะติดต่อจะไม่ใช่มนุษย์เมื่อประตูเทเลพอร์ตเปิดออกครับก็ปรากฏว่าได้มีอสศวินจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับที่ติดปีกออกมาจากประตูเทเลพอร์ต และดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะเป็นทูตสวรรค์ที่ลงมาจากฟ้าฟ้า,ฟาและสงครามนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการมาถึงของเหล่านาฟ้านี่เองครับผมพวกมันนั้นได้รวมตัวกันเข้าต่อสู้กับปีศาจเสียงอาวุธปะทะกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราปีศาจนั้นได้ส่งเสษโคนคางออกมาทั่วทั้งแผ่นดินทหารติดป,ปีกเหล่านี้นั้นมีพลังมากจนเกินไปเราปีศาจครับได้รวมตัวกันที่ได้ต่อสู้แต่มันนั้นก็ได้ถูกกวาดล้างไปทีละคนอันใดนั่นเองครับก็ได้มีล่างมืดขนาดใหญ่นั้นปรากฏขึ้นในนนนสาามมมรรบบซึ่่งงงลล้ืดดีีีะััทกกษเเเชยยววจิู แต่มันนันแตกต่างกับโซนจิวูที่ว่าเงาแห่งนี้นั้นมันครอบคลุมไปทั่วทั้งสนามรบมีหลายคนหลายหมื่นคนครับถูกสกัดด้วยเงานี้เราสปาล์ตที่ได้ตายในสนามรบนะครับกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยการสกัดเงาและราชาครับที่เป็นคนสกัดเงานี้ขึ้นมานั่นก็คือชาร์ดกิงแอชบอนเมื่อเห็นกระบวนการการคืนชีพด้วยเงานี i เองครับผมทำให้เหล่าทหารเทวดานั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย และเมื่อเห็นดังนั้นเองครับกองทหารเทวดานั้นก็ได้เข้าปะทะกับกองทัพเงาอีกเมื่อเห็นดังนั้นเองครับกองทหารเทวดานั้นก็ได้เข้าปะทะกับกองทัพเงาแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้ครับสถานการณ์นั้นกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงการมาของชาร์กิงนั้นทำให้สถานการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาได้รับการขี่ม้าแว่งดาบขนาดใหญ่ควบม้าไปในสนามรบเพราะกับการขึ้นไหวเพียงครั้งเดียวก็สามารถสังหารเหล่านักรบเทวดานั้นหลายตัวและเขานะครับยังใช้ท่าไม้ตายหัดแห่งโดมินเตอร์อีกต่างหากซึ่งงาาาาาาารรถทททํห้้้เเเล่่่นนนนักกวดดดะะปยยยย็ไไไจออู และได้ถูกสกัดเป็นเงาตัวแล้วตัวเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าชาโดว์คิงแอสบอ์นั้นจะไปที่ไหนพายุเฮอริเคนก็จะทำการพัดถล่มพลังอสัตว์ศิย์ของเหล่าเทวดาทำให้ผู้มนนั้นได้กลายเป็นเงาตัดภาพมาที่สมาคมฮันเตอร์นะครับหลังจากที่เหล่าฮันเตอร์นั้นได้รับสายด่วนจากทางกิลฮันเตอร์นะครับโซโจงอินก็ได้นำทีมโจมตีฮันเตอร์ชั้นสูงนั้นมาอย่างดับเบิลเันจีในทันทีเขานั้นได้สัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนและพลังเเเววววมมมนนนนนน์ี้้้้ไไ่่ดาาาาาจจจจกกซงิิููและขขั็ขใโ ทำไมจะต้องพาตัวเองเข้ามาเสี่ยงในดับเบิลดันเจียนทำไมและพอพวกเขาเปิดเข้าไปในห้องนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบแต่วิหารนะครับที่มีตีเพียงซ่าของลูกปั้นหินแต่ในที่สุดนะครับพวกเขาเานั้นก็ได้มองเห็นลูกปั้นนะครับที่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวด้วยตาตัวเองซึ่งลูกปั้นนี้นะครับนั่นก็คือลูกปั้นเทวดาผู้ออกแบบระบบนั่นเองซึ่งเสียงของลูกปั้นเทวดานี้นะครับก็ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนผู้ออกแบบระบบนะครับได้ก้มตัวลงเล็กน้อยและมองมาที่มนุษย์ด้วยรอยยิ้มอันช ผู้ออกแบบระบบนั้นยังส่งสัญญาณครับขอให้ทุกคนนั้นเงียบเพื่อไม่ให้รบกวนความสนใจของราชาพวกเขาครับจึงได้มองไปที่ร่างล่างหนึ่งที่อยู่ตรงกลางก็ปรากฏว่าน,นั่นก็คือร่างของโซงจินวูนั่นเองแต่ก็ได้มีฮันเตอร์กลุ่มหนึ่งครับที่ไม่สนใจคําเตือนของผู้ออกแบบระบบนี้พวกเขาครับจึงได้เตรียมพุ่งเข้าไปแต่ก็ถูกการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วนะครับของผู้ออกแบบระบบนะครับจัดการไปได้ความเคลื่อนไหวของผู้ออกแบบระบบนั้นรวดเร็วไปอย่างมากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของไซอินันยังไม่สามารถมองการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว ผู้ออกแบบระบบนะครับจะได้พูดด้วยสีหน้าไรนะ้อารมณ์และบอกไปว่าผู้กแกกล้าที่จะตายต่อหน้าราชาอย่างนั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกการตายของพวกแกนั้นจะเท่ากับเป็นเครื่องบูชาหยาดครั้งแรกแกพิธีถลิงอำนาจของกษัตริย์ในเวลานี้เองครับโซจิวูน,นั้นกำลังจมยิงอยู่ในความทรงจําเขานะครับได้ดูมือและร่างกายของตัวเองเขาก็ปรากฏว่ามือและร่างกายของเขาได้เริ่มแปลเปลียนไปกลายเป็นสีดําคําถามจํานวนนับไม่ถ้วนผุดขึ้นในใจของโซงจิวูนั้นกลายเป็นแบบนี้ไปตั้แต่เมื่อไหร่และทําไมเขานั้นถึงไม่สังเกตเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นั้นได้มีหัวใจอันมืดมนปรากฏขึ้นในร่างกายของเขามันนั้นเต้นด้วยพลังเวทมนต์อันน่าส่งพลังเขาไม่รู้ว่าหัวใจของเขาได้ทำลายหัวใจของชารโลคินั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขานั้นได้เข้ามาในดับเบิลเดนจีหรือไม่การที่เขามีชีวิตเดิมเนินต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้นั้นอาจจะเป็นเพราะหัวใจนี้ก็เป็นได้ทันใดนั้นเองเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นความสามารถที่ส่งพลังกว่านั้นจากประตูเทเลพอร์ตเทวราปีสีเงินจำนวนมาก ที่มีปีกว่าหกปีและฟอกกับสวนชุดเกาะนั้นได้ลอยออกมาจากประตูปอทออมันได้ส่งสัญญาว่ามันนั้นเป็นตัวตนทพิเศษมากชาโดว์คิงนั้นได้ทําการโบกมือและกองทหารนับผันนั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพกองทัพสู่สวรรค์ซึ่งแต่เดิมอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่านั้นก็ได้กลายเป็นลูกสมุนของชาโดว์คิงในทันทีโซจิวูนั้นกำลังชมการแสดงนี้อย่างใจจดใจจอ่อในขณะเดียวกันเหล่าฮันเตอร์นะครับที่กำลังอยู่ในวิหารพวกเขา้ก็ต้องการช่วยส่งจินวูจากภาวะวิกฤตผู้ออกแบบระบบนั้นการ ปรับกระบวนทับและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปที่ด้านหลังและตอนนี้เองครับเราลุกป,ปั้นหินของทางพวกระบบนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกระบบนั้นได้พูดไปประมาณว่าแกแกจะสามารถล้มหุ่นของเขาได้แล้วก็พวกแกจะได้เห็นกล้ารประสุดของราชาแม้จะเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดกลับไปได้ดวงตาของลุกป,ปั้นหินราชาผู้ชั่วร้ายครับได้เปล่งประกายส่งแสงเลเซอร์ออกมาจากดวงตานใดนั้นเองครับโซจุกอินก็ได้ใช้ท่าไม้ตายโดยการปล่อยเปลเลิงของเขาครับขึ้นมาจากพื้นทำการหลบเลี่ยงการโจม ลูกปั้นหินราชาไปได้จากนั้นเขานะเขาก็สั่งให้ทุกคนนั้นทาการลิสสังหารทหารโดยเร็วที่สุดเราหัวหน้าในแผนกต่างๆนะครับได้ทําการยกหมัดขึ้นทําการกระแทกลูกปั้นหินอย่างแรงแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ซอจูอินนะครับจะได้สั่งให้หัวหน้าที่เหลือนั้นออกไปให้บนผลขอที่เขานะครับจะปล่อยเปลวไฟออกมาจากร่างกายเขาพกทูกเต็มหน้าใส่ลูกเราลูกปั้นหิน แต่มันนั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเหาเวทมนต์นะครับของทีมโจมตีอื่นก็ไม่ได้ผลด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะโจมตีกายภาพหรือเวทมนต์มันนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อรูปปั้นหินเหล่านี้เลยโอกาสเดียวที่พวกเขาจะชนะในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการปลุกทรงจินวูให้ตื่นขึ้นจากการถูกสะกดจิต ไม่เห็นดังนั้นเองครับโ so ซ so จงอินจึงได้ใช้เปลวเพลิงของเขานะครับทำการพุ่งเข้าโจมตีใส่โซจิดูโดยหวังว่าจะปลุกเขาให้ตื่นขึ้นแต่ว่าทางผู้ออกแบบร,ระบบนะครับก็รีบมาขวางได้อย่างรวดเร็วผู้ออกแบบร,ระบบนั้นตะโกนออกมาด้วยความโกรธและบอกกับโซจงอิน so ไปว่าคุณนั้นควรจะให้ทางราชานั้นนะพักผ่อนเสียบ้างจากนั้นนะครับเขาลัานจึงได้รีบวิ่งไปด้วยท่าทางที่ดุร้ายโซจงอิน so นะครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากกับพลังอันมหาศาลซึ่งในเวลานี้เองครับทางชาเฮอินและก็หัวหน้าหน่วยอีกคนหนึ่งเก,งกวเยวลลั ไซอินนะครับได้ตะโกนบอกซอจงอินไปว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองส่วนหน้านะ่ะไปทาการปลูกทซงจินวูเถอะไซอินนะครับได้กระโดดมาเผชิญหน้ากับผู้ออกแบบร,ระบบข้างๆโซงจินวูผู้ออกแบบร,ระบบนะครับได้ยืนอยู่ต่อหน้าไซอินและบอกไปว่าช่างหน้าอะไรอย่างอายยิ่งนกเธอนั้นควรจะผ่านเขาไปให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปถึงตัวโซจินวูไซอินนะครับได้ใช้ทักษะของตัวเองในการต่อสู้กับทาง ผู้ออกแบบระบบครับแต่ผู้ออกแบบระบบนั้นก็สามารถป้องกันการโจมตีของซายอินได้ยอย่างได้ง่ายได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวทุกคนนั้นอยู่ในเวลาที่สอบสนผู้ออกแบบระบบนั้นทาการเยาะเย้ยทุกคนอย่างไร้ปาหนีด้วยเสียงอันน่าเบือ่อผู้ออกแบบระบบนั้นได้พูดจาประมาณว่าพวกแกนั้นช่างหน้าไรอย่างอายจริงๆพวกแกนั้นไม่มีพลังมากพอที่ทําให้เขาน้นสนุกสิได้สำซอุอินและคนอื่นๆครับมองด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังมันนั้นไม่มีทางเลือกอะไรอื่นอีกแล้ว และทนาด้าน,นเองครับโซจุกอินนั้นก็ได้ทาการโจมตีนะครับด้วยเปลวไฟของเขาเข้าไปเต็มหน้าของทางผู้ออกแบบระบบในทันทีและขอให้ไซอินนั้นไปทำการปลุกโซงจินวูไซอินนะครับจึงได้ไม่มีทางเลือกอื่นครับรีบไปหาโซงจินวูด้วยท่าทีที่บาดเจ็บ ผู้ออกแบบระบบนะครับไม่ลอยอยู่เฉยๆขานะครับได้พุ่งคมหาชาเฮอินลาวกับสายฟ้าแลบใช้ใช้กรงเล็บคาสตี้ที่ทําการโจมตีใส่ซาเฮอินแต่ในขณะเดียวกันเองครับเสียงที่คุ้นเคยนั้นก็ได้ทําการตอบโต้ทาการฟาดหมัดนะครับใส่ใบหน้าของทางผู้ออกแบบระบบในทันทีทําให้ใบหน้าผู้ออกแบบระบบครับได้แตกสลายลาวกับศพตอนจินวูนะครับได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้พูดกับผู้ออกแบบระบบไปว่า เมื่อกี้แกทำอะไรกับร่างกายของเขาโซจงอินครับได้ถอนหายใจในที่สุดโซจิวูนั้นก็กลับมาแล้วผู้ออกแบบร,ระบบครับได้ลม้มลงด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวของโซงจิวูผู้ออกแบบร,ระบบครับได้จะบอกโซจิวูไปว่าทำไมถึงไม่เป็นเขาล่ะในเมื่อไม่เป็นเขาและทำไมโซจิวูนั้นถึงสามารถกระตุ้นหัวใจของกษัตริย์ได้ที่นั่นได้ทำไมโซจิวูนั้นถึงตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองโซจิวูครับได้มองไปที่หัวใจของเขาและบอกไปว่าหัวใจนี้นะมันเป็นของเขา และโซจิวูครับยังได้บ่อยว่าคขาน,นั้นได้รับแต้ม1 0,000แสนเวทมนต์เพราะหัวใจดวงนี้เมื่อเทาการพิจารณาจากนักออกแบบนะครับสรุปได้เลยว่าหัวใจของโซจิวูนี้ไม่ได้มาเพื่อช่วยชีวิตโซจิวู แต่มันนั้นออกแบบมาเพื่อที่ทําการควบคุมโซจินบูและทาการฟื้นพลังให้แกร่ร่างกายของเขาแต่ว่าทางผู้ออกแบบระบบครับกบมีท่าทีที่ประหลาดใจไม่หัวใจที่เขานั้นคนที่จะสามารถควบคุมโซงจินบูได้กับถูกแทนที่ได้มีอะไรบางอย่างที่มันผิดแปลกไปอย่างนั้นเหรอและโซลจินบูนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าบนโลกใบนี้นั่นะมีราชาอยู่มากมายแกคิดว่าราชาองค์อื่นนั้นจะยืนอยู่เฉยๆและให้แกนั้นสงวานอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับโซจินบูนั้นก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายมวนศาตรนะครับและปรากฏอาวุ โซจิวูนะครับได้พูดมาประมาณว่ารีบตอบคาถามเขามาเร็วเข้าหากแกไม่ตอบละก็ หวังว่าแกนั้นอาจจะได้พบกับจุดจบอย่างไรผู้ออกแบบระบบครับจะได้บอกไปว่าปั้นเครื่องดนตรีที่อยู่รอบๆตัวแกนี่นะหากแกได้ทําการฆ่าเขาแล้วก็จะไม่มีใครสามารถหยุดรูปปั้นเหล่านี้ได้ถึงกรานั้นเองแล้วก็ทุกคนนั้นจะต้องตายซซนจินบูงได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาฆ่าแกแล้วก็ก็จะสามารถแก้ไขระบบเหล่านี้ได้อย่างไรแกก็น่าจะรู้ดีในฐานะนักออกแบบระบบแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําการฆ่าแกไประบบนั้นจะหายไปอย่างนั้นเหรอซึ่งซนจินวูนะครับก็ได้อาศัยความทรงจำที่เขาเพิ่งได้รับมาแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดดผูู้้้อออกกกแแบบบบบรระะะะะไไไไตาายยยยปปลล่่็็นนััจจงงคมห ้กแบบระบบนะครับได้ตื่นตระหนกด้วยความไม่เชื่อแม้ว่าเขานั้นจะตายไปแล้วก็แต่ระบบนั้นก็จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ทาให้พวกแบบระบบนั้นรู้สึกตกตะลึงเหตุใดอซจิวูนั้นจึงบอกว่าทันทีที่เขานั้นได้เริ่มต้นระบบแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนและในจิตใจของโซจิวูเองครั้งหนึ่งก็ยังเคยคิดว่าควรที่จะทําลายระบบเสียด้วยซ้าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีโซจิวูนั้นอาจจะเปลี่ยนใจเนื่องจากว่าระบบนั้นได้ทาการเอาเปรียบโซจิวูมามากเขานั้นจะเป็นที่ต การที่จะกืนระบบเก่าและเปลี่ยนระบบให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามแผนของผู้ออกแบบระบบนั้นก็ได้ล้มเหลวแล้วการออกแบบของเขานนั้นเต็มไปด้วยช่องโหว่ใบหน้าของโซนจิวูครับไล่ความรู้สึกเขานั้นได้หยิบคมกริชของเขาจํานวนนับไม่ถ้วนออกมาทําการแทงทะลุผู้ออกแบบระบบและสับเป็นชิ้นๆก่อนตายนะครับผู้ออกแบบระบบได้ทําการเปิดแผลสุดท้ายของเขาเมื่อเปลวเพลิงทําการปกคลุมทอ้องฟ้าและโลกความตายนั้นก็จะลุกขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้ที่ก่อตั้งระบบนั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่เฉยชาเราจะมารอดูกันนนต่อออไปใฐาะผู้กแบบ ระบบเขานั้นไม่เคยคาดหวังเลยว่าการออกแบบที่เขาภาคภูมิใจนั้นจะเต็มไปด้วยช่องโหว่ ไม่เพียงแต่ผู้ใช้ระบบเท่านั้นที่จะสามารถกินกินระบบได้เท่านั้นัณะยังถูกผู้ใช้ระบบทําการฆ่าตัวเองอีกด้วยต่างหากด้านนอกประตูเทเลพอร์ตนะครับทุกคนน้ตต่างรออย่างใจจดใจต่อทีมฮันเตอร์นะครับได้อยู่ข้างในมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในในเวลานี้ครับได้มีร่างมากมายเดินออกจากประตูเทเลพอร์ตพวกเขานะครับดูมีแผลเต็มตัวและเหนื่อยล้าแม้กระทั่งโซจงอินและซาเฮอินที่เป็นฮันเตอร์ดับเอสยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหล่าฮันเตอร์ที่เหลือนะครับเต็มไปด้วยเหงื่อที่พุกพลััลงงชช้้นนนนสูขออกกกกิลลลเตตรร็จะาาายยป่่ีีแแมมมผย หัวหน้าของฮันตะกิวนะครับส่วนต่างๆได้ขอให้ทางกิวที่รับผิดชอบที่นี่นะั้นช่วยทําการขนย้ายศพอจิวูนะครับเดินออกมาจากประตูพอท่อเช่นกันแล้ว,ว่าเขานั้นจะได้พบกับผู้ออกแบบระบบแล้วแต่เขานั้นก็ได้เพียงข้อมูลที่คุมเคลือเท่านั้นยังมีข้อสงสัยอีกมากมายที่รอการพิสูจน์อยู่เขารู้สึกว่ามีความทะยอทยานมากมายอยู่เบื้องหลังเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือว่าเขานั้นได้มีหัวใจของชาร์ล็อิงอยู่ภายในร่างกายแล้ว อูจิซอนะครับได้ก้าวเข้ามาดูอาการของซองจินวูนครับแต่เขานั้นก็ไม่แสดงอาการท่าทีใดๆแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีฮันเตอร์ชั้นยอดกว่า20คนได้ถูกสังเวย แต่ก็ยังดีกว่าที่ดันเจี้ยนนั้นจะไม่สามารถคูบคุมได้สิ่งที่ทําให้เขาโงโงโงวยก็คือว่าทําให้โซจิวูนั้นจึงได้รู้ว่าได้มีดับเบิลดันเจี้ยนอยู่ที่นี่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโซจิวูนั้นทําการเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ด้วยสภาพที่เหงื่อออกเป็นอย่างมากผู้ชายคนนี้นั้นมันจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนเสมอเลยซาไฮอินะครับได้เดินเข้ามาถามโซจิวูว,ว่าโซจิวูนั้นเป็นอย่างไรบ้างโซจิวูนั้นก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรในหัวของเขาเยก่นรู้สึกหนักอ ตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นครับรถบรรทุกขนาดใหญ่หลายคันได้มาถึงที่เกิดเหตุไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรถนี้ครับได้บรรทุกของวิเศษจํานวนมากเลยเมื่อมองดูคริสตัลเว่นมนเหล่านี้ครับยูริออล็อกนันจะได้มั่นใจว่ามีคริสตัลเว่นมนมากมายเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บาเรียไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามไม่ว่าสัตว์ประหลาดภายในนั้นจะเป็นอย่างไรมันนั้นก็จะไม่สามารถรอดไปจากเนื้อมือของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นล่ะก็หินเวมนต์นี้นั้น จะเติมเต็มบาเรียของเขาอย่างต่อเนื่องแต่คราวนั้นก็ได้รู้สึกเล็กน้อยว่าดูเหมือนว่ามีพลังแปลกๆอยู่รอบตัวเขาคราวนั้นได้ตะโกนไปที่ทิศทางหนึ่งและได้สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งครับเขาได้ตะโกนออกไปว่าคุณนั้นเป็นใครแต่ชายคนนั้นก็ไม่สนใจยูริออรลอฟแต่อย่างใดครับแต่ยูรินั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าชายคนนี้นั้นมีพลังที่ดูไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งบนตึกที่ห่างไกลนะครับล่าของทรงอีวานก็ได้อุทานออกมาด้วยความชื่นชนเขานั้นไม่คาดคคิดดเเเเเลยยยยว่่่่่าา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 ัันนนนนนตอออออรร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 ร์ีีี้้้จะสสมมมถถถบููึงงงงกกกกขขขขไห็ปฏทใ ย่างไรเสียก็ตามชายคนนี้ก็ยังดูอ่อนแอจะเกิดไปกว่าที่จะเป็นกองกำลังหลักแล่ในที่สุดมันนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะเปไปตามแผนที่จะนำไปสู่โศกนรตกรรมที่กำหนดไว้การจำกัดการเคลื่อนไหวของประตูพอท่อระดับเอสนี้ทางญี่ปุ่นนั้นจำเป็นที่ต้องนำอาวุธทันสมัยออกมาด้วยแม้ว่าจะไม่มีผู้คนอยู่รอบๆก็ตามฮันเตอร์ระดับเอสที่อยู่รอบๆประตูพอท่อระดับเอสนี้นั้นกรณีที่ยูริออร์ลอฟนั้นล้มเหลวเราฮันเตอร์ระดับเอสของญี่ปุ ในขณะเดียวกันนั่นเองยูริอรอลอฟนะครับก็ได้เดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยหินวิเศษเขานั้นไม่ตื่นตระหนกเลยไม่แต่น้อยในทางกลับกันเขานั้นกลับรู้สึกอิ่มเอิบใจเสียด้วยซ้ำเขาคิดว่าเขา้กำลังจะกลายเป็นฮันเตอร์คนถัดไปที่มีอำนาจระดับชาติเขานั้นก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากขึ้นแลนะรัานะครับก็ได้ทำการเปิดล่าแล้วครับเตียยที่ทำการเฉลิมฉลองล่วงหน้าเขาเนี่ยครับได้ถามผู้ช่วยของเขาที่อยู่ใกล้ๆว่ามีฮันเตอร์ระดับเอสที่อยู่ใกล้ๆนั้นกี่คนผู้ช่วยนะครับก็บอก ไม่ใช่ว่าประเทศอื่นๆนะก็ได้ส่งฮันเตอร์ดับ S มาช่วยสนับสนุนเหรอผู้ช่วยนะครับก็ได้บอกไปว่าทางตะวันตกของอเมริกานั่นนะก็ได้มี ประตูพอท่อระดับเอสปารกดขึ้นเช่นเดียวกันและเป็นเช่นนี้ในอีกหลาย,ลายประเทศทั่วทุกมุมโลกตอนนี้ทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนฮันเตอร์และหลังจากนั้นเองครับผู้ช่วยนะครับก็ได้ตะโกนออกมาบวาว่าประตูพอท้อนั้นรู้สึกจะส่งสัญญาณแปลกๆซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่โซงจินวูนั้นได้ทําการพิชิตเหตุการณ์วิหารคาตาโนนพอดีซงจินวูได้ลืมตาตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าในโรงพยาบาลโดยมียูจินโฮนะครับมาเยี่ยมน้ําตายูจินโฮนั้นไหลออกมาและได้บอกว่า 3มวันเลยทีเดียวเขาต้องก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่ญี่ปุ่นยูจินโฮนะครับก็เลยเล่าว่าในช่วง3วันที่โซนจินวูโคม่าเนี่ยนะได้มีประตูพอร์ท่อขนาดนักปลากดขึ้นยักษ์หลายตัวได้เดินออกมาซึ่งยูริออรล็อกนะครได้เผชิญหน้ากับพวกมันยูริออรลอฟนะครับได้ ไรยเวทมนต์นะครับทำให้คริสตัลเวทมนต์ที่อยู่บนพื้นนั้นเกิดพลังเวทขึ้นมาแล้วมันนั้นก็ได้ถูกนําไปรวมตัวกันอยู่ที่ประตูพอทอลท,ทุกทิทางบาเลียขนาดครึ่งวงกลมนะครับได้ก่อตัวขึ้นเราสัตว์ประหลาดนั้นได้ใช้ขวานโจมตีบาเลียแต่มันนั้นก็ล้มเหลวยูริออลล์ดันผ้าผู้เจกับบาเลียนี้เป็นอย่างมากแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมไม่ได้มียักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งน,นะครับเดินออกมาจากทางประตูพอท่อมันนั้นได้ดึงดาบออกมาแล้วก็ทําการฟันไปที่กาแพงบาเลียกาแพงบาเ่กรียตันวท ได้ทำการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถผ่ามันไปชิ้นๆได้แล้วทําใหฮันเตอร์ทุกคนนะั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของยักษ์ตัวนี้นั้นรล่ากับราชามดไม่มีผิดเลยซึ่งยูริอรอรลอฟนั้นก็ได้แสดงสีหน้าประหลาดใจยักษ์นะครับได้ดูดเอายูริอรอรลอฟเข้าไปในป่ากของมันก่อนที่จะทําการปิดปากกืนเขาเข้าไปโดยตรง ภาพมาที่ประธานยืนไม่ยองหันพ่อของอยูจินโฮนั่นเองครับผมเขาได้ตื่นขึ้นจากความงงงวยผู้ใต้มาเข้าประชาของเขานะครับได้บอกไปว่าเขาหลับไปทั้งสิ้น23ชั่วโมง46นาทีเลยทีเดียวซึ่งคําสั่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเขายังไม่ตื่นขึ้นมาล่ะก็จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในทันทีเขาได้ยื่นเอกาสารให้แกท่านประธานซึ่งจากผลการสอบสวนนะครับมีเพียงผู้ป่วยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาจากโลกนิทานนิรันด์เรื่งผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของซงงจจจิินนนนนบบููึ่่หลัาากกกทีีีียยยอออไไได้เสชวววตร็มมโ ครื่องบินลบรถถังนะครับทำการโจมตีใส่ยักษ์เหล่านี้แต่ก็ได้ถูกพังทลายอย่างง่ายได้อาวุธโลกของมนุษย์ป,ปัจจุบันนั้นไม่ไม่สามารถทําอะไรเหล่าปีศาจเหล่านี้ได้เลยมีเพียงฮันเตอร์ชั้นนำเท่านั้นที่สามารถต้านทานมันได้ซึ่งตอนนี้ครับฮันเตอร์ดับเอสอย่างทางคาเนะทาวะตะแล้วก็ทางมิโนรุโคชิโนะนั้นก็กําลังใช้อาวุธทําการโจมตีใส่กองทัพยักษ์เหล่านี้เพื่อที่จะจํากัดการเคลื่อนไหวของมันแต่ในไม่ช้าครับเหล่ายักษ์นั้นก็ได้สังเกตเห็นการโจมตีของฮันเตอร์ทั้งสองคนนี้แล้วก็ทาการตอบ เขามีลาสังหรณ์อะไรบางอย่างโดยที่โซจูวูครับมีลาสังหรณ์ว่าอันที่จริงแล้วทางโตเกียวนั้นควรจะกลายเป็นผู้นําคนถัดไปแต่ตอนนี้ประเทศทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นพื้นที่ของสัตว์ประหลาดแล้วโซจูวูนึกคิดว่าเขาน่าควรจะไปช่วยเหลือดีหรือไม่และนนจูจูนะครับน้องสาวเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้บอกโซจูวูถึงสีหน้าที่กังวลโซจูวูนะครับได้แตะไปที่หัวน้องสาวระบบไปว่าไม่ต้องกังวลเขานั้นจะไม่ไปก่อนที่เขาจะเรียกเบลูมาซึ่งเขานก็ได้ถามเบลุว่าสถานการณ์นั้นนนนเอออย่่าาไรรรซลลกกกกก้ววีจจิแมมมื เขานะครับก็เลยสงสัยไปว่าทำไมโซจิอาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้นนับตั้แต่ที่มีประตูพอท่อเปิดขึ้นที่โรงเรียนและยะห่างในจิตใจของโซจิอาแล้วก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วในสมัยที่เขานั้นเข้าสูป่ประตูพอท่อใหม่ๆเลยหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีรถตู้ครับมาจอดอยู่ตรงหน้าโซงจินวูซึ่งรถตู้คันนี้นะครับก็เป็นรถตู้ของทางประธานยูมยองฮันพ่อของยูจินโฮนั่นเองโซจิวูนะครับได้ถูกเรียกเข้าไปโดยประธานยูมยองฮันเพราะกับยื่นเช็คบใคบใใหห่่นร้แกทางซงซจิู ทำให้โซจิวูนั้นรู้สึกตกอยู่ในความดันเลโเดยขาระครับได้ยิ่นข้อเสนอให้แก่ทางโซจินวูไปว่าก่อนหน้านี้นะโซจิวูสามารถรักษาอาการโคม่าของแม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เขานั้นช่วยหน่อย โซนจิมูนะครับก็ได้คิดอยู่ประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขากับทางยูมยองฮันพ่อของยูจินโฮน่ะไม่ค่อยสนิทกันมากนะและอย่างหนึ่งขวดน้ําแห่งชีวิตที่เขาได้มานั้นเขาแล้วก็ได้ใช้ไปจนหมดแล้วตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เหล่ายักษ์นั้นได้ทําการเดินอยู่บนดินมันนั้นได้สร้างความหายนะไปทั่วทั้งเมืองมีเพียงยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่านั้นนะครับมันนะครับได้ยืนฝ้าประตูพอท่ออยู่เหมือนกับว่ามันนั้นกำลังรอใครบางคนซึ่งตอนนี้ครับเหล่ายักษ์ก็ได้โผล่ออกมาจากประตูพอท่อทั้ง ทประเทศนี้ก็จะถึงการล่มสลายในไม่ช้าตัดภาพมาที่ยูจินโฮนะครับยูจินโฮนั้นเพิ่งได้ยินมาว่าโซงจีวูนั้นจะเข้าร่วมการสนับสนุนกับญี่ปุ่นซึ่งยูจินโฮครับก็ได้รู้ความแข็งแกร่งของโซงจีวูเป็นอย่างดีแต่สัปพลัดของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับมดที่เกาะเซจูโซงจีว so ูนั้นไม่เคยเจอโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้มาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โซลจีวูนั้นเห็นความมั่นใจในตัวของยูจินโฮแต่อย่างไรเสียก็ตามครับมันนั้นเป็นเรืองธรรมดามา และหลังจากที่เขานั้นได้เห็นการทำลายล้างบาเลียของยูริออรลอฟแล้วเขานาน,นก็รู้ได้ในทันทีว่าซัปปะลาเหล่านี้นั้นโซพลามากถึงเพียงใดแต่ก็ไม่คาดคิดว่ายูจินโฮนั้นจะลังเลอยู่พักหนึ่งชางยูจินโฮนะครับจะได้ลังเลอยู่พักหนึ่งและบอกกับโซจีวูไปว่าหากโซจีวูนั้นต้องการไปจริงๆแล้วก็ให้โซจีวูนั้นนำอินเทอร์เน็ตติดตัวไปด้วยและเขานั้นจะทำการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประตูพอร์โทโสีแดงให้และยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปอีกว่ารู้หรือไม่ว่าเเหตตุกกาารณ์โจจีีท่ะซู กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะ่ะมีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือว่าน้องสาวของโซงจินบูน่ะจะได้จากพี่ชายที่ตัวเองรักไปสิ่งนี้ทาให้ซงจินบูนั้นรู้สึกสับสนซงจินบูนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ยูจินฮนั้นพูดแต่ซงจินบูนเขาก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเชื่อมั่นในตัวของยูจินฮและทุกอย่างนั้นจะโอเคเองซงจินบูนั้นได้ยิ้มออกมาก่อนที่ยูจินฮนะครับจะได้ออกจากออฟฟิศด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าก่อนที่เขาจะจะมุ่บบบงหน,น้้น้าากกลลลลัลัลับนนนนซงงจิููยคเเออ่็ ภาพที่เขาเห็นในดับเบิลดันเจียนก่อนหน้านี้นั้นเกี่ยวกับเราทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังมากกว่าเขาและเขายังไม่แข็งแกร่งพอที่สามารถเอาชนะศัตรูทั้งหมดได้ถ้าหากเขาไม่ทําอะไรล่ะก็ก็จะมีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ต้องรับเคราะ โซนจีมูนะครับเลือกที่จะไปเป็นเวลาทาั้งที่น3วันตอนแรกเขานั้นคิดว่าแม่ของเขาจะปฏิเสธแต่แม่ของเขาครับยังจัดเตรียมข้าวกล่องให้แก่ทางโซงจิวูอีกต่างหากซึ่งโซงจิวูก็สแสดงอาการงงเล็กน้อยแต่แม่ของเขานั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าหากว่าเป็นพ่อของโซงจิวูแล้วก็เขานั้นก็คงจะทําวิธีเดียวกันโซนจิวูได้เปิดประตูเข้าไปนั่งข้างน้องสาวนะครับและ,ะ,ะบอกไปว่าเขานั้นรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยและการสนับสนุนของโซงจีอาแต่โซนจิวูก็ได้บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานั้นสามารถรอดชชีววกัััััับมาา้้้ทุคคครรรรงนนนนนนน่่ะอยภเเๆพฉ จะเป็นที่ต้องปกป้องเธอซึ่งโซจีอาร์ A นะครับก็ได้ฟังโซจินบู u, พอกับร้องไห้อยู่ที่เตียงเธอนั้นไม่คิดว่าพี่ชายของเธอจะไปจริงๆแต่ว่าความสามารถของพี่ชายของเธอนั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และนี่คือเส้นทางที่เขาเลือกเธอนั้นทําได้เพียงตั้งหน้าตั้งตารอพี่ชายของเขากลับมาอย่างเงียบๆแม้ว่าเธอกับพี่ชายนั้นจะห่างกันเป็นพันกิโลเมตรก็าตามและข่าวการสนับสนุนของโซจินบู u, นะครับที่จะทําการสนับสนุนญี่ปุน่นนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศด้วยเหตุน,นี้เองครับทางนัก เปขาต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นโดยโซงจินวูครับได้ทาการตัดสินใจอย่างยากลบาบากในการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อที่จะไปสนับสนุนญี่ปุ่นในนามของประเทศเกาหลีแต่สิ่งที่โซงจินวูไม่รู้เลยก็คือว่าตอนนี้ครับทางยูจินโฮนะครับได้แอบแบกกะเป๋าเป้ติดตามโซงจินวูไปด้วยซึ่งโซงจินวูครับก็รู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะว่าเขานั้นรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยของยูจินโฮและจะไม่ยอมให้ยูจินโฮนั้น,น,นตามไปแต่ยูจินโฮก็แอบตามมาจนได้ครับและบอกไปว่า ไม่ต้องกังวลเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่สิ่งที่ยูจินโฮกังวลก็คือกังวลเกี่ยวกับซังซองจินวูนั่นแหละและในที่สุดนะครับทั้ง2คนที่เป็นตัวแทนของกิวอาจินแห่งเกาหลีนั้นก็ได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีทางยูจินโฮแล้วก็ทางซองจินวูนะครับที่จะเป็นตัวแทนในการสนับสนุนทำลายประตูพอทอดดับเอในครั้งนี้ ตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นครับเนื่องจากการโจมตีของสับปะหลาดทำให้ชาวเมืองนั้นจะเป็นที่ต้องอพยพออกไปผู้คนจํานวนมากนั้นได้หลบหนีตายยานพาหนะของทหารนะครับมีมากเพียงพอที่จะขนส่งผู้คนนั้นไปบนภูเขาแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เหล่ายักษ์นั้นกำลังจะเข้าใกล้แหล่งผู้อพยพแล้วเรื่องตอนนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนที่จะทาการอพยพนายกเทศมนตรีออกจากเมืองแต่นายกเทศมนตรีและภรรยานะครับก็ยืนการที่จะไม่ไปเขานั้นจะไม่ทิ้งเมืองนี้ไว้ข้างหลังผู้ประชาการทหารนะครับจะได้บอกไ้ว่าในฐานะที่เขาเเเเปปปนนนนนทหาาารรรข่่่่จะะอออออยยูีีพพืืกก้งศมตแลล ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มียักษ์ปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงมุมตึกซึ่งเหล่าทหารครับก็ได้สาดก,กระสุนใส่ยักษ์แต่มันก็เปรียบเสม,มือนกับข้าวโพดขัว่วกระสุนนั้นไม่สามารถทำลายยักษ์ได้เลยยักษ์นะครับเตรียมที่จะยื่นมือไปทำการจับไปตัวไปที่นายกเทศมนตรีและภรรยาแต่ก็ได้มีสามง่ามอะไรบางอย่างนะครับพุ่งเข้ามาเสียบไปที่ล่างของยกักษ์ก่อนที่จะดึงตัวมันออกไปห่างไปหลายเมตรซึ่งผู้ประชาการนะครับได้มองไปที่ซาปลาลกพังเขานั้นไม่เชื่อสายตาเลยว่ามันจะน่าจะมีสามง่ามอะไรบางอย่างสีดำนะครับโผล เขาครับได้มองก็ไปข้้งบนและได้พบกับโซงจินวูโซงจินวูครับได้ตะโกนออกมาประมาณว่าที่นี่นะั้นอันตรายจนเกินไปรีบพาทุกคนออกไปซะและแล้วก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้เศรษซากนั้นได้พังลงยูจินโฮนะครับที่อยู่เบื้องล่างได้ทําการยกโล่ขึ้นมาครับทำการป้องกันไม่ให้เศรษซากนั้นโดนผู้คนซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้ขอให้โซงจินวูนั้นรีบจัดการกับสัตว์ประหลาดละเขาจะปกป้องมนชนให้ล่าถอยเอง ตอนนี้ครับพลังเวทของโซจิวูนั้นได้ปรากฏขึ้นเขานั้นได้เรียกกริสของเขาในมือออกมาพร้อมกับทางจีมานะครับเงาระดับไดพลของโซจิวูก็ได้โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวูนั้นเตรียมที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วยักษ์ที่ไม่เคยแม้แต่จะล้มลงเลยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังอสังเร่งของโซจิวูนั้นมันนั้นก็ได้ล้มลงโซจิวูนั้เขาได้กระโดดขึ้นไปบนหลังของจีมาก่อนที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับยักษ์นะครับที่นอนอยู่บนกับพื้นและโซจิวูนั้นาหารัก็สามาร่งทะเศซึสถานนทีี่าา่แหง้ ก็เป็นสถานที่ที่เหล่าฮันเตอร์สคนนั้นกำลังพูดคุยกันพวกเขานั้นกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าซงจินวูนั้นได้เข้าไปช่วยญี่ปุ่นในการยึดประตูพอท่อรระดับ S ออย่างนั้นเหรอ คิดว่าผู้ชายคนนี้เจ๋งจนเกินไปแล้วนะะนะครับนะครับก็ได้พูดคุยกันประมาณว่าโซจิวูนจะสามารถทําภารกิจดีได้สําเร็จจริงๆอย่างนั้นเหรอเขานะครับก็ได้พูดคุยเป็นประมาณว่าแม้ว่าโซจิวูนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับ s แต่ก็มีขีดจํากัดของตัวเองไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายได้การที่โซจิวูนไปจัดการประตูพอท่อระดับ s อนั้นเท่ากับลนหาที่ตายการต่อสู้กับยักษ์ในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับการต่อสู้กับพวกมแมลงและก็ดูเหมือนกับว่าโซจิวูนั้นจะมั่นใจกับตัวเองมมาาาาาาากกจจจจจจนน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 เเิไไไป้นน้้้ะะะตตออออออองงยยยยแ่่่่่วววููัััดดภใหรรื็ค และทั้ง3คนนะครับก็ได้ยิ้มออกมาก่อนที่ผู้นำนะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรนั้นจะได้พูดทําให้ทั้ง3าคนนั้นรู้สึกขุนเคืองโทมัสอันเดรนะครับได้ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจเขานั้นได้มองไปทีป่ประตูพอท่อสีดําที่อยู่นอกหน้าต่างโดยไม่ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยเรานักข่าวนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นก็ได้ทําข่าวทรงจินวูกันอย่างดูเดือดบนเครื่องบินนี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้เห็นเหตุการณ์เรามดจํานวนมากรักกำลังท้าโถเข้าใส่ยยยยัััััััักนนนนนกก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 ททททีีีี่่่ํํําา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 ลลงงงดดดดดดดุรรรรร้มจจนนนนวววบบพพะะไูขอหอหเเ็สส อยู่เบื้องล่างได้มียักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับท,ที่ยื่นกรงเล็บออกมาเตรียมที่จะจับตัวเด็กผู้หญิงคนนี้แต่กรงเล็บของมันนะครับก็ยื่นไปไม่ถึงทางเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเพราะว่ามันได,ได้ถูกตัดออกโดยอีกิสตนั่นเองอีกิสนะครับได้สามารถเข้ามาช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้ได้อย่างงดงามทําให้ยักษ์นั้นได้ตกตะลึงด้วยความแข็งแกร่งของเงาดําตัวนี้แล้วก็ได้มีเงาดําอีกตัวหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมา เนื้อเซษะของยักษ์นั่นก็คือไอออนนั่นเองมันได้ได้คำลาออกมาและฟาดไปที่หัวของยักษ์จนมันนั้นล้มลงไอออนนะครับที่ได้ฟาดไปที่หัวยักษ์เสร็จแล้วมันนั้นก็ได้ส่งรอยยิ้มนะครับให้แก่เด็กสาวและก็ได้เต้นรำอย่างภาคภูมิใจอกิสนะครับก็รู้สึกรับไม่ได้และสายหัวออกมาครับและได้และได้ทำการปลอบเด็กไปว่าและทุกอย่างนั้นก็จะสบายเองซองจิวูได้มองดูจากระยะไกลครับตอนนี้ผู้นำนะครับได้เข้ามาขอบคุณซองจินวูเพราะกับโค้งคำนับให้แกเขาสำหรับความช่วยเหลือแต่ซองจินวูครับไม น,นี้นั้นขอให้คุณนั้นปวดรุนลกง,งกอกลังนำพาคุณออกไปจากที่นี่ไปยังที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดตอนนั้นนะครับโซนจิวูก็เดินไปที่ กองซาสโตของเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับถึงเวลาแล้วที่เขานะจะเริ่มกลยุทธ์อย่างเป็นทางการประเทศนี้กำลังเผชิญหน้ากับพายานะยักษ์นะครับได่ออกมาจากประตูพอท่อเรื่อยๆทำลายล้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะนักนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติเขานั้นไม่สามารถต้านทานการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้ชีวิตของผู้คน,น,นกำลังตกอยู่ในอันตรายห่างอยู่ท่ามกลางซาสประหลักพังมิเฟเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยได้ด้วยกองกำลังเงาขนาดใหญ่ของเขานี่เองหลังจากนั้นเองครับโซจิวนุนก็ได้เรียกกองทัพเง หลังจากที่ได้รับข่าวดีครับว่าโซงจินวูนั้นได้ไปถึงพื้นที่แล้วประธานมัซซึมโตะนะครับก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากและจะให้การสนับสนุนโดยเร็วโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเขานั้นยังไม่เชื่อสายตาตัวเองอยู่เลยว่าเขานั้นน่ะได้พาโซงจินวูไปที่สนามบินโดยความตั้งใจดั้งเดิมของเขานั้นก็คือจะใหโซงจินวูนั้นทาการซื้อเวลาให้แก่ประเทศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เขานั้นจะได้รับเวลาสนับสนุนจากประเทศอื่นแต่เขานั้นก็ได้รู้สึกว่าแม้ว่าโซงจินวูนั้นจะแข็งแแแแแกกกกรรร่่่่่่่่่งงงงงงตต็็็เเ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 ปปปปปนน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 ไไมดด้้้้้้ททททททีีีขขาา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 าัััััััจจจะะะะํํํลลลยยยยยหหหููสสึืืือออชิิววพบุ แต่ว่าโซจิวูเพียงคนเดียวนั้นเขานั้นจะสามารถทําสําเร็จได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับตัดภาพที่โซงจินวูโซลจินวูได้เรียกกองทัพเงาขงเขานะครับออกมา6ตัวโดยตั้งชื่อให้มันว่าหมายเลข1นถึงหเลยโดยกลยุทธ์ของโซลจิวูครับจะดําเนินไปอย่างราบรื่นตอนนี้เขานั้นยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอ,ขอเขาอยู่ที่ประตูพอร์ทัล ซึ่งตอนนี้ครับเหล่านักข่าวที่กําลังถ่ายภาพของโซจิบูอยู่นั้นก็กาลังโดนยักษ์นะครับที่ได้จัดการแต่ยักษ์ตัวนี้นะครับก็ได้ถูกขัดขวางไว้โดยทหารเงาของโซงจิบูโซจิบูได้อาศัยกองทัพเงาที่สามารถเกิดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องลดความแข็งแกร่งทางกายภาพของเหล่ายักษ์ไปได้มากอย่างไรเสียก็ตามครับการควบคุมดันเจี้ยนระดับเอสในครั้งนี้ก็ได้เกิดปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าทาการควบคุมดันเจี้ยนระดับเอสดันเจี้ยนอื่นๆนนก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากยักษ์ที่จะโผล่เข้ามาในเมืองแล้วซาดรดัล่่ลาเองด้ยด้ยกีนนาายกกูไสรรต ตอนนี้ผ่านไป7วันแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมประตูพอท่อดันเจียนได้ทั้งเมืองน,นั้นได้เสียหายยับเยินโชคดีที่มอนสเตอร์ส่วนใหญ่นะครับได้ถูกล่าและสังหารไปแล้ว โซจิวู so, ครับได้จัสัมผัสได้เลยว่าประตูพอทอดดับเอสนั้นมันนั้นได้ส่งเสียงคุ้นเคยดังเข้ามาในหัวของเขามันนั้นเป็นเสียงที่ชวนหน้าขนลุกทุกคนนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกล้ได้ถูกสั่งให้ออกไปแล้วตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่กำลังมองประตูพอทอดและจากนี้นะครับเขานั้นก็ยังได้เรียนรู้อีกว่าจะมีฮันเตอร์ระดับเอสอีกสิบหกคนเข้ามาร่วมกับเขาในการต่อสู้ด้วยยังรวมไปถึงคนของยูริออร์ลที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็ได้มารวมอยู่ในกลุ่มของเาโซนจิวูโดยเธอนะครับได้ กลุ่มละประมาณ2-3ตัวเท่านั้นและนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากและในความเป็นจริงตอนนี้ฮันเตอร์ดับเอนั้นไม่สามารถหยุดยังย้งยักษ์ได้อีกต่อไปจนกระทั่งโซงจีวูนั้นได้โผล่มาและจากที่โซงจีวูมานั้นสถานการณ์จึงสามารถควบคุมได้ซึ่งตอนนี้ครับฮันเตอร์ดับ S อย่างคาเนทาวตะนั้นก็ได้กำลังนั่งหลบยักษ์อยู่นะครับด้วยความสิ้นหวัง เธอนั้นไม่มีแรงพอที่สามารถฆ่ายักษ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับกองทัพเงาของโซจิวูแล้วยักษ์ก็เหมือนกับเค้กก้อนใหญ่ชิ้นหนึ่งเท่านั้นหลังจากทาการจัดการยักษ์ภายนอกได้แล้วครับก็เหลือแต่เพียงยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่ประตูพอท่อโซจิวูครับได้มาที่ประตูพอท่อและมองดูตึกนะครับที่กำลังลุกไหม้ซึ่งโซจิวูรับก็ได้มองดูตึกที่กำลังลุกไหม้พร้อมกับยักษ์ในข่าวนี้มันนั้นชวนให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเคลียร์ปราสาทอสูรเป็นอย่างมากและ ใหญ่ที่สุดตัวนี้เขาจะเป็นที่ต้องอัปเกรดความแข็งแกร่งของตัวเขาเองก่อนก่อนที่เขาจะไป,ปะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งถัดไปโซนจิววครับได้มองไปที่ยักษ์และบอกให้คนอื่นๆนั้น ยังไม่ต้องมาขอให้ทุกคนนั้นรวมตัวกันซอนจินวูครับได้ชี้ขึ้นไปด้านบนก่อนที่จะมีกอนทัพเงาเขานะครับหนาแน่นป้าก,กดขึ้นอยู่เหนือซาประหลักพังทั้งอีกิสไอออนแทงและก็ตัวอื่นนะครับก็ได้โผล่ขึ้นมาทั้งหมดทําการคูกเขาต่อหน้าราชาของพวกเขาอย่างทรงจินวูซองจินวูนะครับได้ขอให้ยูจินโทนั้นพาทุกคนไปยังที่ไกลไกลเพราะว่าจากนี้ไปสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นสนามรบที่ประติศาตรนั้นจะต้องจาลึกเจาไปทางการซอนจินวูครับได้ขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงพร้อมกับ เขาดันได้ยกมือขึ้นและออกคำสั่งอย่างผ่าเผยและสั่งให้กองทัพทั้งหมดของเขานั้นทําการโจมตีเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติมนุษย์นั้นไม่มีสิ่งให้เลือกมากนะเมื่อที่เคยจะเลื่อนรุ่งเรืองกับการไปทราบปรากางภายในเวลาไม่ถึงสองสามวันซงจินวุนนั้นได้มีลาสังขอนว่าหากไม่ทําการหยุดภัยพิบัติระดับนี้นะก็โลกนั้นก็จะถูกปกคุมไปได้วยความชั่วร้ายต่อไปหลังจากทาการสังหารยักษ์ทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วซงจินวุนนั้นก็ได้เรียกทหารเงามาที่ประตูพอท่อกองทัทงทททพ เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเงาขนาดใหญ่เอายักษ์นั้นก็ไม่ตื่นตระหนกเลยเขานั้นได้หายใจลึกๆทำการฟันดาบที่มีพลังมหาศาลเข้าใส่กองทัพเงาทำให้ทรงจินวูนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพลังอำนาจสึงกลัวของเขานั้นสามารถสังหาร ทหารเงาได้กว่าหลายร้อยตัวภายในการจุตีเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอสมแล้วที่เป็นผู้พิทักษ์ประตูพอท่อดระดับเอสแค่พลังเวทมนต์ของเขาที่แผ่วมาจากร่างกายนั้นก็ทําให้ผู้คนนั้นแทบจะหยุดหายใจเหล่ากองทัพทั้รคะยังคงทาการโจตีใส่ย,ยักษ์อย่างต่อเนื่องแต่ยักษ์นั้นก็ไม่มีท่าทีหลบเลยมาทํานทการคว้ากองทหารเงาได้ด้วยมือเปล่าฆ่ามดที่หนานแน่นทําให้เหล่ามดนะครับได้บินหนีออกจากร่างกายของมันแม้แต่การโจตีระยะไกลก,ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ด้วยการโจตีของยักษ์นี้เองโซจิวันนั้นจะได้คิดได้เลย ทรงพลังเป็นอย่างมากมันนั้นน่าจะมีพลังมานานระดับสูงเขาน่าจะเป็นที่ต้องสังเกตหาจุดอ่อนของมันเมื่อกองทัพเงานะครับก็จะก,กระจายล้อมรอบตัวยักษ์พลังเวมนตมของโซงจิวูนั้นก็สามารถสังเกตเห็นยักษ์ได้ด้วยตาเปล่าเขาราสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะทําการโจมตีแบบสุ่มหรือทําการโจมตีแบบซึ่งหน้าพลังของยักษ์นั้นก็แทบจะไม่ลดลงเลยโซจิวูนั้นรู้สึกได้เลยว่าพลังเว่นโมรอบรอบตัวมันนั้นแข็งแกร่งราวกับเกราะ และเขาวนั้นไม่มีโอกาสแม้จะโจมตีต่อไปเลยแต่อย่างไรเสียก็ตามแม้ว่ามันนั้นจะมีพลังคงกระพันแต่มันนั้นก็ยังมีจุดอ่อนเขาได้สังเกตเห็นการโจมตีของกองทัพเงาของเขาที่ทําการโจมตีที่ดวงตาก็ปรากฏว่ามันได้ทําการนํามือนะครับไปปิดกันด้นดวงตาของมันเอาไว้สซจิวุนะครับจึงได้ออกคําสั่งให้ทําการโจมตีไปที่ดวงตาโดยมีเบลูนะครับเป็นผู้นาเบลูนะครับได้พุ่งเข้าไปทําการโจมตีใส่ที่ดวงตาของยักษ์ตัวนี้ทําให้รักทําให้ยักษ์นั้นร่างกายมันนั้นกระตุกลง และเอ็นไปด้านหลังเตียยที่จะลม้มลงและบวกกับทางอีกิสนะครับได้ยืนอยู่บนหลังไคเซลลเตรียมใช้ดาบยาของมัน,นครับทำการโจมตีแต่ยักษ์นะครับไม่หลบและทําการเวียงดาของมันครับทำการโจมตีใส่ทางอีกิสทําให้งานรัศดรคนนั้นต้องกระจัดกระจายอีกิสนะครับได้กระโดดออกมาจากล่าของไคเซลก่อนที่จะวิ่งไปบนผิวหนังของมัน,นครับแล้วก็ผ่าไปที่ใบหน้าของมันแต่มันนั้นก็สามารถบล็อกการโจมตีได้ด้วยมือเปล่าและก็ปากกว่าการโจมตีด้วย ดาบสายฟ้านะครับก็ปรากฏว่าสามารถแทงไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของมันได้สร้างความเจ็บปวดคำรามให้แก่มันโซจุนนั้นได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปว่าเขานั้นดาวจุดอ่อนของมันนั้นถูกต้องแล้วโซจวนนั้นได้กลายเป็นล่าสีดำปรากฏตัวขึ้นข้างๆข,ข,ข,ของร่างกายยักษ์โซจวุนะครับได้ใช้การสลับตำแหน่งกับเงานั่นเองทลการโจมตีที่หัดโดมิเนเตอร์ใส่ที่ดวงตาของยักษ์จากระยักษ์ไก่การโจมตีครั้งนี้เองครับทำให้ยูจินโฮนั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างฮันเตอร์กับสัตว์ประหลาดอีกต ตอนนี้ครับยักษ์ที่เป็นผู้พิทักประตูผอท่อนั้นจนเจียที่จะตายอยู่แล้วภายใต้การโจตีซ้ำและซ้ำเล่าของโซงจินวูโซงจินวูนั้นก็จะได้รับชัยชนะเหลือเพียงแค่การโจตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะสามารถแยกงดวงตาของมันได้ได้มีกระแสสีม่วงเข้มนะครับพุ่งออกมาจากดวงตาของโซงจินวูโซงจินวูนะครับได้ทำการโจมตีใส่ไปที <ieri> ่ดวงตาซึ่งหลังจากการโจตีไปที่ดวงตาของมันเสร็จแล้วนะครับทางโซงจินวูนั้นก็สั่งให้เบลูนะครับรีบพุ่งเข้าไปในร่างกายของยักษ์ตัวนี้ในทันทีเบลูนร่่งงาาาขอภยยใก ยักษ์ตัวนี้และเลือดนั้นก็ได้ไหลออกมาจากปากของมันพร้อมกับเสียงคำรามขนาดใหญ่ยักษ์ที่คงกระพันตัวนี้นั้นล้มลงทหารเงิของโซนจินวูนั้นสามารถใช้ได้จริงมันยังสามารถค้นหาจุดอ่อนของร่างกายของศัตรูได้อีกด้วยยักษ์ที่คงกระพันนะครับภายใต้การโจมตีของจานวนเงานับไม่ท้วนของโซนจินวูและมันนั้นก็ได้ถูกโซนจิวูและเบรุสสังหาร แต,แต่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าระบบนั้นได้แจ้งเตือนว่าดันเจียนนั้นยังไม่ได้ถูกกำจัดดูเหมือนกับว่าภารกิจนั้นยังไม่จบแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายักษ์ตัวนี้นครับก็ได้ทําการตอบโต้โดมันนั้นได้พ่นควันสีดําออกมาจากร่างกายซึ่งยูจินโฮนครับเตะที่จะเข้ามาเฉลิมฉลองกับโซจิวูแต่โซจิวูก็ยกมือและบอกให้ยูจินโฮนหยุดอย่าเพิ่งเข้ามาเบลูนะครับได้บินออกมาจากปากอันเปิดกว้างของมันออร่าอันทรงพลังนะครับของยักษ์ตัวนี้ปกคลุมทั่วร่างกายของเบลู แม้แต่โซจิวเังรู้สึกแปลกใจกับมันในเวลานี้มันนั้นได้ระเบิดพลังอันโซพลังออกมาจากป่าของมันพลังเวทมนต์นั้นคมกริบราวกับใบมีดควันสีดำนี่เองครับทำให้ใบหน้าของโซจิวนั้นมีแต่รอยขีดข่วนและยูจินโฮก็ไม่สามารถต้านทานปันดำนี้ได้เช่นเดียวกันโชคดีครับที่อิกลิสนั้นได้โผล่เข้ามาช่วยยูจินโฮเอาไว้โซจิวน,นะครับจึงได้ คนพบว่าประตูพอท่อนี้กำลังดูดซับพลังเวทมนต์ของยักษ์เขาแล้วนะครับจึงได้ทิ้งยูจินโฮไว้ด้านหลังและจะเข้าไปได้ด้วยตัวเองทันทีที่ซงจินวูนะครับได้เข้าไปในประตูพอท่อเขาเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแล้วก็ได้ตกตะลึงว่าภายในพื้นที่นี้มันนั้นใหญ่มากไม่แปลกใจเลยที่ยักษ์นั้นสามารถเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตได้อย่างง่ายดายโซงจินวูนะครับได้เดินเข้ามาเรื่อยๆจนได้พบกับเจ้าของเสียงหัวเราะนั่นก็คือยักษ์ตัวเล็กที่มันนั้นได้ถูกล่ามาไว้เมื่อโซงจินวูน ดูเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังมีความสุขมันนั้นได้พูดมาประมาณว่าดูซิว่าใครมาหาเขาและได้พูดกับโซจิวว่าโซจิว,วั้นมาได้เวลาทันทีเลยช่วยปลดล็อกโซให้เขาด้วยถ้าเกิดว่าคุณช่วยแล้วก็เขาจะทําการบอแผนการของเหล่าผู้ปกครองให้แก่โมนาร์ดคนอื่นๆได้ทราบซึ่งโซจิว,วั้นก็ได้ตกตะลึงว่าแท้จริงแล้วชายที่อยู่ตรงหน้าเขานี้เป็นใครกันแน่เห็นได้ชัดว่าโซจิวั้นจําเขาไม่ได้ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาน่าจะสามารถสื่อสารกันได้ปกติโดยที่ไม่ถูกขัดจังหวะโดยระบบจากการพูดคุยกันคร่้าวนะครับโซนจิวูนั้นจะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นะั้นเป็นที่คุมขังของ,ของหนึ่งใน9ราชาหรือโมนารตซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าโซนจิวูนี้มีชื่อว่าเลเกียราชาแห่งยักษ์หนึ่งใน9โมนารตนั่นเองโดยเขานั้นต้องการให้โซนจิวูนั้นทําการก่อสงครามนอกจากนี้ยังได้บอกข่าวที่น่าสะพึงกลัวแก่โซนจิวูอีกว่าเราผู้ปกครองและโมนารตนั้นต่างก็จับตาดูเขาและโซนจ ด้วยความแข็งแกร่งของโซงจิวู alumni, ในปัจจุบันนี้ยังคงไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้หากต้องการที่จะต่อสู้กับพวกเขาแล้วก็โซจิวูนั้นจะเป็นที่ต้องเสริมพลังให้แก่ตัวเองหากโซจิวูช่วยเขาทําการปลดผนึกนี้แล้วก็เขาจะช่วยให้โซจิวูนั้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งคําพูดของราชาเลเกียนี่เองครับผมก็ทาให้โซจิวูนั้นไม่สามารถเชื่อได้เลยแต่ราชาเลเกียครับก็ยังบอกโซจิวูว่าขอให้โซจิวูนั้นเชื่อใจเขาหลังจากนั้นเองครับราชาเลเกียนั้นก็ได้ทาอะไรบางอย่างด้วยการปล่อยอะไรบางอย่างนัััั้้้้นน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 ออออกกกกกจจจาาาาาปขขงงงเเและหไม่ครรบบ็ตืโว ซึ่งภารกิจในระบบนั้นเป็นประมาณว่าราชาเลเกียราชาแห่งยักษ์นั้นกํ ouais. าลังจะกลับมาคุณน่าจะยอมรับราชาเลเกียให้กลายเป็นพันธมิตรหรือไม่ถ้าหากยอมรับมาก็ต่างฝ่ายนั้นต่างจะไม่สามารถโกหกซึ่งกันและกันได้แม้ว่าโซจิวูนั้นจะยอมรับสนิสัญญานี้หรือไม่ต่างฝ่ายต่างนั้นก็จะมีความสุจริตซึ่งกันและกันโซจิวูนั้นจะยอมรับหรือไม่เพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงนะครับโซจิวูนั้นจึงเลิกที่จะยอมรับสิ่งที่ระบบได้เก่าและบรรลุข้อตกลงสัญญาของทั้งสองฝ่ายจะได้เร้นนึถััะไกกกซแล ราชาเลเกียนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าโซจินูช่วยเขาปลดปล่อยโซ่นี้ให้แก่เขาได้แล้วก็เขาจะช่วยโซจินบูเองซึ่งโซงจินบูนะครับก็ได้ตอบไปประมาณว่า อันที่จริงแล้วเขานั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าโซนที่สัญญาแห่งความซื่อสัตย์นี่เนี่ยมันจะได้ผลซึ่งโซจิบุก็ไม่คาดคิดเลยว่าโซนที่สัญญาความซื่อสัตย์นี่ครับมันน่าจะได้ผลในทันทีเลยโซจิบุนั้นจะได้ถามกับราชาเลเกียราชาแห่งยักษ์ไปประมาณว่าทําไมคุณนั้นถึงแต่ต่างจัวสปหราดตัวอื่นที่สามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างอิสระราชาเลราชาเลเกียครับที่ได้รู้สึกสับสนและบอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นได้เปรียบเสมือนกับราชาของเหล่ายักษ์เหล่านั้นต่งาง เหล่ายักษ์ที่ได้ออกมาจากประตูพอท่อดนะ่ะล้วนเป็นทหารที่พ่ายแพ้พวกมันนั้นได้พ่ายแพ้แก่กองกำลังของผู้ปกครอ,องกลายเป็นนักโทษความตระหนักรู้ของพวกมันนั้นได้ถูกทำลายแต่ตัวเขานั้นแตกต่างออกไปเขานั้นมีความปรัถนาอันแรงกล้าความปรัถนาอันแรงกล้าของราชานั้นก็จะไม่สามารถทำลายตัวเขาเองได้แลงนั้นเขาจึงอดทนรอยอย่างเงียบๆรอวันที่เขานนั้นจะได้หลบหนีไปและได้พบก,กับซงจินวูซงจินวูนะครับจะได้ถามว่าไอ้เหล่าผู้ปกครองที่แก่กลัวนักหนานะก็คือเหล่าคนที่สวมชุดเกาะสีเงินและมีปีกอยู่บนหลังใช่หรืออไไไไม่่่ราาาาาชชเเเลลกกกกกียยับ็็ดด้้้้้้ววใแแแะขนนพพห โซจูวูครับจะได้ถามไปว่าไอสิ่งที่เรียกว่าผู้ปกครองทำไมถึงส่งสัตว์ประหลาดมายังโลกข,ของเขาเพื่อสร้างปัญหาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เองครับทางราชาเลเกียนั้นจะได้แสดงท่าทีชั่วร้ายออกมาเพราะนั้นได้บอกไปว่าเขาเป็นหนึ่งใน9ราชาชานะเขานั้นก็ได้บอกไปว่าการที่เขาถูกคุมขังในประตูพอท่อโดยเหล่าผู้ปกครองนี่นะเพื่อที่ต้องการให้เขานั้นใช้เป็นชนวนสงครามประตูพอท่อที่เกิดขึ้นในอากาศนั่นนะมันน่เป็นสัญ,ญญาณของสงครามเตรียมที่จะเกิดขึ้นพวกเขาต้องการเปลี่ยนโลกนี้ให้กาลายเป็นสนามรบและเริ่มทำสงครามรหาาั้้้้นนดยูเเบทใใโซจจขไล ผู้ขานั้นกาลังระด,ดมโกลกาลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นสนามรบราชาเลเกีนะครับจะได้บอกเหตุผลง่ายๆอีกไปประมาณว่าเพื่อที่จะส่งพลังเวทมนต์มายังโลกของแกนั้นนะ่หะหาซัตปราดเป็นหายานะที่เกิดขึ้นจากประตูพอท่อดังนั้นเวทมนต์ก็คือบทบาทที่พอท้อนมอบให้ไม่ไม่เพียงแต่เป็นฮันเตอร์เท่านั้นเหล่ามนุษย์ธรรมดาส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดว่าหินเวทมนต์และไอเทมคริสตัลเวทมนตนะ์นั้นน่ะคือแหล่งพลังงานอันดับต้นๆในปัจจุบันเพื่อที่จะป้อนพลังงานเวทมนต์อันไม่มีทีีีีี่่่สสิ้้้้นนนุดดดดดลละะไไออออยยใโกกกกาาาาาาขงงงัวธรรรทท็็คืืชเเป ผู้ปกครองนั้นจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังอันเข้มข้นของพลังเวทมนต์โดยการใช้เลือดของเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นทำการกระจายออกไปในบางพื้นที่เขานั้นต้องการใช้เวทมนต์เพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โลกใบนี้และสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทำลายได้แม้ว่าจะโดนสงครามก็ตามเมื่อมีพลังเวทมนต์เพียงพอแล้วก็เหล่าโมนาสและเหล่าผู้ปกครองนั้นจะมาบนโลกเพื่อจะทำสงครามแบบความเป็นความตายในไม่ช้าโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกในไม่ช้าเขานั้นได้บอกกับโซจิวอีกว่าไม่มีเวลาแล้วการประชุมระหว่างแกกับเขานั้นจะล่วงไหลไปถึงหูของงทาาโมน และเหล่าผู้ปกครองในไม่ช้าพวกเขาะจะไม่นิ่งรอใจอย่างแน่นอนโซจิวูน,นั้นรู้สึกมึนงงเป็นอย่างมาก แลวเป้าหมายของแกนั้นคืออะไรทำไมแกนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เลเกียนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าแกนั้นจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงพลังอํานาจที่แกมีณนะตอนนี้นะ่ะมันไม่ใช่อํานาจของแกการที่โซจินวูนั้นมีพลังอํานาจถึงขนาดนี้พิสูจน์ได้เลยว่าบุคลิกดั้งเดิมของโซจินูนั้นคือผู้ที่ทรยศต่อเหล่าโมนารและมันนั้นก็กลายเป็นศัตรูร่วมกันระหว่างโมนาและเหล่าผู้ปกครองแต่โซจินูนั้นมีเขาอยู่เคียงข้างเขาได้ทําสัญญากับโซจินวูแล้วดังนั้นล่ะก็เขาน่าจะช่วยโซ ทางให้ดีที่สุดแล้วก็แกนั้นควรจะมาเป็นเงาของเขาเสียดีกว่าซึ่งคําพูดนี้เองครับผมทำให้ราชาเลเกียนรู้สึกหวาดกลัวเพราะได้มองเห็นร่างของโซจิวูนั้นซ้อนทับกับเงาของชาลุกิเลเกียนนั้นจะได้บอกกับทางโซจิวูไปว่าไม่ว่าจะเป็นโมนาะหรือเป็นเหล่าผู้ปกครองนั้นล้วนเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณ หากพวกเขาตายล่ะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นอย่างอื่นได้โดยทางโมนาได้ถูกกาหนดว่าจะไม่สามารถเป็นทหารของใครได้มือของโซจูครับจะได้สั่นเทาและหยิบมีดสั้นในมือของเขานั้นออกมาเดินไปที่ราชาเลเกียและทําการฟันโซที่ผูกติดแขนของเขานั้นออกมาแม้ว่าโซจูนั้นจะลังเลแต่เขานั้นก็ยังได้ถามกับราชาเลเกียไปว่าคณนั้นจะยืนเคียงข้างมนุษยชาติหรือไม่ราชาเลเกียนั้นยังคงนิ่งเฉยทําให้โซจููนั้นมั่นใจในความคิดของเขามากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสนธิสัญญาพันธมิตรนะครับได้กล่าวไปประมาณว่ารราาาาชเเลกกียจะไไมม่สถโห แต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็าตามแม้ว่าเขานั้นจะยืนอยู่ข้ามมนุษยชาติหรือไม่เป้าหมายก็คือว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องถูกกาจัดการเจราจานั้นั้นล้มเหลวราชาเลเกียนั้นไม่พูดอะไรต่อไปราชาเลเกียครับที่ได้ใช้มือของเขานะครับทำการโจมตีที่โซจินบูแต่ราชาเลเกียนั้นไม่คาดคิดว่าสักพักหนึ่งก็ได้มีกริสนะครับเข้ามาแทงที่หน้าอกของเขาแล้วซึ่งเขานั้นก็ได้พูดกับโซโจินบูไปประมาณว่าแม้ว่าเขานั้นจะทาการลงส่งที่สัญญากับโซโจินบูแล้วแต่โซจินบูนั้นก็รู้สึก ไปประมาณว่าหาปล่อยราชาเลเกียให้เป็นอิสระก็อาจจะทําให้เกิดหายนะต่อไปเลเกียนั้นได้ยิ้มออกมาและพูดกับโซจินวูไปว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่หายนะแต่แกตั้งหากที่เป็นผู้สร้างหายนะซงจินวูราชาเลเกีครับได้พ่นเลือดออกมาจากปากของมันก่อนที่มันนั้นจะตายมันนั้นนั้ทการสราบแช่งซงจินวูว่าโลกที่โซจินวู กับผู้คนบนโลกของโซจิบูนจะต้องประเชิญหน้ากับพายนะอย่างรุนแรงโลกแห่งความจริงนั้นน่าเศร้าถึงเพียงใดสิ่งเดียวที่เหลือในโลกใบนี้นั่นก็คือไฟแห่งเท่าถ่านของสงครามใบหน้าของโซจิบูนนั้นยังคงไร้อารมณ์ก็ตอนที่ราชาเลเกียครับจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนประมาณว่าเจ้าของดันเจียนได้ถูกกำจัดแล้วราชาแห่งยักษ์เลเกียหนึ่งใน9โมนาได้ถูกกำจัดเนืนอนจากสังขารเลเกียคะแนนค่าประสบการณ์ของโซจิบูนนั้นจะได้เพิ่มขึ้นโซจิบูนนั้นสามารถอัปเกร น่าเสียดายครับที่เลเกียไม่สามารถเป็นเงาของโซงจินบูได้เขาจะเพียงเอาทหารเงาของเลเกียออกไปได้บางส่วนเท่านั้นล่าของราชาเลเกียนั้นได้กลายเป็นวิญญาณลอยไปสู่ท้องฟ้าตัดภาพมาที่สถานที่แห่งหนึ่งครับเฮลิอคอปเตอร์ลำหนึ่งนั้นได้มาจอดในพื้นที่โลกในบ,บ้านพักแห่งหนึ่งิสโตเฟอร์ลิสหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจแห่งรัฐยืนอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้ามึนงงโดยที่มีรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทางนอร์มานั้น อ้างว่าเขานั้นมีเรื่องที่จะพูดคุยกับทางคริสโตเฟอร์ซึ่งคริสนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะถูกขอให้ช่วยทําการโจมตีประตูพอร์ทัลที่อยู่ทางตะวันออกอย่างนั้นเหรอเขานั้นเตมที่จะปฏิเสธแต่อย่างไรเสียก็ตามครับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั้นก็ปรากฏขึ้นก็คือว่าสิ่งที่นอร์มานั้นกำลังจะพูดต่อมานั้นเป็นสิ่งที่คริสโตเฟอร์นั้นคาดไม่ถึงนอร์มานั้นได้พูดถึงมนุษย์ที่อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเหลืออยููู่่่่บบบบนนนนนนนโโลลลกกกกกใีีีี้้้้้้้้้ไไไไดดดดดเเเเขาา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 ััััััมมมมมพพงงหทททสรรรถํยยยะะออออจจปณวววผผธ มีแนวโน้มว่าโลกนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับไฟแห่การสังหารในอนาคตอันใกล้นี้คริสโตเฟอร์นะครับจะได้โกรธขึ้นมาและบอกไปว่าไอ้มุกตลกของนอร์มานั้นนะ่ะมันดูเลอะเทอะจนเกินไป นอร์มาครับไม่กลัวแล้วก็อธิบายให้แก่คริสโตเฟอร์ฟังต่อไปว่าเธอนั้นมีความฝันว่าได้มีชายคนหนึ่งทำการยืนอยู่รอบคริสโตเฟอร์ด้วยท่าทีที่เฉยเมยและจากการต่อสู้กับเขาซึ่งคริสโตเฟอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าไม่มีฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งระดับที่จะฆ่าเขาได้หรอกสิ่งที่พูดมานั้นนะ่ะมันไม่มีความจริงเลยและถามหน่อยสิว่าไอคนที่พูดถึงนั้นน่ะมันเป็นใครไม่มีฮันเตอร์คนไหนในโลกที่สามารถเอาชนะฮันเตอร์ที่มีอำนาจระดับชาติได้หรอกนอร์มาครับก็ได้บอกไปว่าคนที่พูดถึงงงงงงงนนนััั้กกก็คือจจจิววููยไลล่่ะหหาาาาาททีรรรรสช เลเกียร์ได้แล้วครับแล้นก็ได้ออกจากประตูพอท่อแม้ว่าราชายักษ์นั้นจะตายไปแล้วแต่พลังเวทมนต์เขานั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่ได้จางหายไปเป็นเวลาอีกนาน ความคของโซนจิบูะครับยังคงดําเนินต่อไปถ้าหากว่าเขานั้นได้ทําการปล่อยราชาเลเกียไปแล้วก็ชายผู้นี้มีพลังอํานาจเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าปล่อยเขาไปเขานั้นจะจะก่อความเสียหายภายนอกได้โซนจิบูนั้นจะเป็นที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นณจากนี้เขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่จะสามารถเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสนามรบและต้องเผชิญหน้ากับแผนการของพวกเขาข่าวที่ว่าราชายักษ์นะครับได้ถูกกำจัดออกไปแล้วได้เผยแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้คนต่างพูดคุยกันอย่างดูเดือดในโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกเขานะครับได้พูดไปประมาณว่าตอนนี้นั้นได้มีฮันเตอร์ที่มีฐานอำนาจระดับชาติดันปรากฏขึ้นอีกแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ของโซงจิวูนั้นไม่ต่างอะไรกับที่เกาะเซจูเลยผู้คนทั่วโลกนะครับคิดแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังอีกทวีปหนึ่งอางหนึ่งในฮันเตอร์ที่มีอำนาจระดับชาติอย่างหลิวจือกังเองเขาก็ได้ยินข่าวนี้เช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประธานมัซุมาโตแห่งสมาคมฮันเตอร์ขขขขอออองงญี่่ปปุุนนนนัั้้้ไไดดดยมมจจจเเาาาาถูกก,ากกกบบรระพฤติผิผช อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับในภาคตะวันออกของอเมริกาได้มีการจัดงานเลี้ยงขึ้นหลังจากที่พวกเหล่าฮันเตอร์ครับทำการยึดประตูพอทอดดับเอสได้สำเร็จฮันเตอร์หลายคนนะครับเข้าร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้แล,และทำการเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีหัวร้านและได้ชมไปมาว่าเนกไทของชายคนนี้นั่นนะดูดีเป็นอย่างมากทำให้ชายหัวร้านนะครับรู้สึกตกใจก่อนที่ทางพนักงาน,นครับจะพูดมาประมาณว่า เธอได้ทำการส่งรายชื่อนะครับทำเชื้อเชิญให้แก่ทางกิลฮันเตอร์ต่างๆระหว่างประเทศแล้วซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็ได้แสดงสีหน้าท่าทีอันชั่วร้ายออกมาและดูเหมือนกับว่าเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าฮันเตอร์ที่ทำการพิชิตป,ประตูพอท่อหลับเอได้ซซงจินบูนะครับได้ทำการเคลื่อนย้ายศพยักนะครับออกจากทั่วทั้งญี่ปุ่นโดยการเปลี่ยนพวกมันนะครับให้กลายเป็นนักลบเงาของโองจินบูทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกประหลาดใจ แม้แต่สั์ปะาดจากประตูพอทอดระดับเอสก็จะกลายเป็นเงาของโซงจินวูอย่างนั้นเหรอเพอราะวสามารถของโซลจิวูนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากซึ่งทางยูจินโฮนะครับที่เป็นรองผู้นำของกิลก็ได้มองหน้าโซลจิวูในทันทีก่อนที่จะมีโทรศัพท์นะครับโทรมาหาทางย e ูจินโฮหลังจากรับสายนะครับยูจินโฮนั้นก็ได้ตกตะลึงเขานั้จะไปที่ต้องกลับบ้านโดยด่วนโซลจิวูเห็นท่าทีแปลกๆของยูจินโฮครับจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าอาการของพวกเขานั้นเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ e ผู้ช่วยนะครับได้มารับยูจินโฮที่สนามบินและบอกไปว่าอาการของพ่อของยูจินโฮนั้นน่ะอยู่ในสภาวะร้ายแรงเขาได้เตรียมเข้าสู่โลกนิทานิตรันแล้วผู้ช่วยนะครับยังได้บอกกับยูจินโฮอีกว่าเราฮันเตอร์นั้นได้ทำการควบคุมพลังเวทมนตของทางพ่อของยูจินโฮแล้วแต่ว่าอาการของเขานั้นก็แย่ลงไปอย่างมากยูจินโฮนะครับได้มาดูอาการพ่อของเขาซึ่งทางผู้ช่วยนะครับก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่าได้มีสมุดเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนพินัยกรรมเอาไว้ โดยพ่อของยูจินโฮนั้นได้บอกไปประมาณว่าหากเขานั้นเข้าสู่โลกนิทานานิรันด์และไม่สามารถฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ละก็ให้ยูจินโฮนั้นทำการเปิดมันยูจินโฮนั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าในสมุดบันทึกนั้นเป็นรูปถ่ายของยูจินโฮตลอดจนข่าวสารต่างๆนะครับจากโลก นิสัยของพ่อของยูจินโฮนะครับนั่นก็คือการเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆของยูจินโฮนะครับทุกประการเลยพ่อของเขาได้ทาการรวบรวมการแข่งขันรางวัลต่างๆของทั้งพี่ชายของยูจินโฮและรวมไปถึงตัวยูจินโฮด้วยและรวมมันนั้นเข้าไว้ด้วยกันในสมุดบันทึกนอกจากนี้ยังมีข่าวล่าสุดที่ยูจินโฮนั้นได้กลายเป็นผู้นําของกิลฮันเตอร์ซึ่งการดูบันทึกนี่เองครับผมทำให้ยูจินโฮน้ำตาไหลออกมาผู้ช่วยนะครับยังได้บอกกับทางยูจินโฮอีกว่าไม่ใช่ว่าท่านประธานนั้นไม่รักยูจินโฮแต่ว่าเขานั้นได้รักยูจินโฮอย่างสสุเีย ซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมยูจินโฮนั้นก็รรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขานั้นจึงได้หันไปมองในห้องของพ่อของเขาแต่เขานั้นก็ได้ไม่พบอะไรก่อนที่เขานั้นจะเดินจากไปหลังจากที่ล่างของยูจินโฮได้เดินจากไปนะครับโซนจินบูนั้นก็ค่อยๆปากร่างกายขึ้นข้างเตียงของยุนมยองหันพ่อของยูจินโฮก่อนที่ทางโซนจินบูนะครับจะหยิบน้ําแห่งชีวิตที่เหลืออยู่อีกซอสัมหยดออกมาในวันรุ่งขึ้นนะครับพี่สาวของยูจินโฮนั้นได้มาเยี่ยมพ่อเธอที่โรงพยาบาลซึ่งเธอนั้นก็ได้พบกันน้เธอ็ ได้รู้สึกประหลาดใจที่เธอนั้นได้เห็นพ่อของเธอนั้นฟื้นคืนสติแล้วก่อนที่พาพนะครับจะตัดมาที่โซงจินวูเบื้องล่างที่เขานั้นได้เดินยิ้มออกมาเดินออกจากโรงพยาบาลนะครันั้นก็ได้พูดกับตัวเองไปประมาณว่าสุขสันต์มันเกิดนะยูจินโฮช่วงเวลานี้เองครับโซงจินวูนั้นก็รู้สึกว่างๆเขานั้นจะติดต่อหาเพื่อน แต่ภาพแวบแรกที่ปุดขึ้นมาในหัวเขานั่นก็คือภาพของซาเฮอินโซจูวูครับจะได้คิดว่าช่วงนี้เนะี่ยรู้สึกว่าความรักนั้นจะไปเร็วสิเหลือเกินตัดภาพมาที่คริสโตเฟอร์ลีดนะครับเขานั้นยังได้นึกถึงคําพูดของทางนอมาก่อนหน้านี้เขานั้นคิดว่าเขา่าจะถูกเพลิงสังหารในไม่ช้าอย่างนั้นเหรอทึ้งวิธีเดียวที่จะค้นพบว่าแท้จริงแล so, ้วโซงจูวูนั้นก็คือราชาแห่งเงาจริงหรือไม่เขาน่านจะเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือ แต่ว่าอย่างในเสียก็ตามเขานั้นก็คิดว่าเขานั้นเป็นชาติที่อยู่คงกระพันไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้ในคืนเดียวกันนั่นเองครับผมได้มีลมแรงและความมืดมิดคริสนั้นได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังเวทมนต์อัดทรงพลังในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่เขาได้เดินไปที่ห้องโถงและได้พบกับความผิดปกติบางอย่างบรรยากาศในห้องโถงนั้นมาดูงเงียบสงบผิดปกติก่อนที่เขาครับจะหยิบแก้วไวน์แดงขึ้นมาและปาันลงกับพื้นจนแตกแต่ก็ยังไม่มีเสียงใดเกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกทอนนั้นนัน นอมาในตอนกลางวันดูเหมือนกับว,ว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอเขาได้ตะโกนออกไปในห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็ได้เห็นชายรูปงามคนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นในอากาศหันมามองเขาด้วยความชั่วร้ายด้านหลังชายคนนี้นั้นมีเงาที่น่าสะพรึงกลัว2องเงาปรากฏขึ้นซึ่งชายคนนี้ครับได้มองคริสเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าในที่สุดเขานนั้นก็ได้พบแก่แล้ว ซึ่งคริสนั้นดูไม่เข้าใจแต่วาจาของชายคนนี้นั้นน่ะดูเหมือนกับไม่เหมือนมนุษย์เหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดเสียมากกว่าซึ่งคริสนะครับที่ได้ยินท่าทีดูหมิ่นของชายคนนี้เขานั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมานใดนั้นเองครับเปลวไฟนั้นก็ได้เปล่งประกายออกจากกล้าของคริสเขาได้กลายร่าเป็นชายรูปร่างตาเดียวทําให้คน2คนนะครับที่ปรากฏ ตัวเข้ามาข้างหลังชายรูปงามนะั้นรู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากมนุษย์นั้นสามารถกลายร่างเป็นร่างวิญญาณได้อย่างนั้นเหรอณจ่าแปลปีเป็นร่างวิญญาณแล้วคริสตนนก็เหมือนกับนักลบที่โกรธแค้นทําการโจมตีใส่ใชายรูปงามด้วยท่าไฟนรกของเขาซึ่งการโจมตีนี้เองครับผมก็ทําให ทั้งคาลือหาของคริสนั้นเกิดใหม่ขึ้นมาในท,ทันทีโซโจินวูนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทาการช่วยญี่ปุ่นในการพิชิตประตูดันจินเอาไว้แล้วทําให้เขานั้นได้กลายเป็นวีรบ,บุรุษของคนทั้งประเทศเขานั้นได้ออกไปตามถนนนะครับและมีแต่คนชื่นชมว่าเขานั้นเป็นวีรบ,บุรุษโซโจินวูได้โบกมือให้อย่างกระตือรือร้นและเบลูนะครับก็ได้ปรากฏตัวข้างหลังของโซโจินวูและบอกกับโซจินวูว,ว่าเจ้าหนตอนนี้ได้มีคนมาสารภาพรักต่อพระองค์เป็นจํานวนมากเลยและเขานั้นยังได้ชื่นชมรูปโฉมของโซจินนนนนนววูอออีีกกก่่่าาาางงงงงหหแแลละััััั้้้้เเคครรรบบบโซ็ไดดขึมืพทช นักบริหารฮันเตอร์นั่นเองโดยที่อดัมนะครับรู้สึกมีความสุขปเป็นอย่างมากที่ได้พบกับโซงจินวู หลังจากที่เขานั้นได้เคยพบกันมาก่อนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับโซจินวูนั้นได้เตือนเบรุฟไปว่าอย่าเรียกตัวเขาเองว่าราชาถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็จะทําให้คนอื่นนั้นเข้าใจผิดซึ่งโซจินวูนะครับได้ถูกชักเชิญมาที่นี่โดยอาดัมตอนแรกเขานั้นคิดจะปฏิเสธนั่นเองครับผมแต่อาดัมนะครับก็ได้โชว์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นวิดีโอนะครับที่เขานั้นได้บันทึกเอาไว้ให้แก่ทางโซลจินวูได้ดูซึ่งในรูปนะครับก็เป็นรูปเหล่านักดับเพลิงกาลังดับเพลิงอยู่น,น ที่เป็นฮันเตอร์ภายใต้อำนาจรัฐซึ่งเขาคนนี้มีชื่อวคริสโตเฟอร์ลีดซึ่งเขานั้นเป็นฮันเตอร์ของทางอเมริกาโดยเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในคฤหาสน์ของเขาเองซึ่งต้องใช้นักดับเพลิงกว่า1,800คนพร้อมกับนักเวทอีก14คนซึ่งหลังจากทำการดับไฟได้แล้วพวกเขานั้นก็ได้ไปทำการสำรวจซาาประหลากพังของคฤหาสน์ของทางคริสโตเฟอร์ลีดและเหล่าผู้คนนั้นก็ได้พบกับผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งซึ่งผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือ,อ่ซงปปจกกงินบ จะมีชีวิตอยู่ไหมก่อนที่เราผู้คุมกันนะครับจะมาห้ามโซงจินวูเอาไว้และพยายามแจ้งเตือนไปประมาณว่าคนคนนี้น่ะอาจจะเป็นคนหน้าตาคล้ายกับโซงจินวูก็เป็นได้แต่โซงจินวูครับก็ได้ถามด้วยความสับสนไปประมาณว่าพลังเวทของเขาเป็นพลังเวทคล้ายกับไฟใช่หรือไม่ซึ่งพลังไฟนี้น่ะมันก็คล้ายๆกับสัตว์ประหลาดที่เขานั้นเคยเจอในดันเจี้ยนเลยเรื่องหลังจากที่โซงจินูครับได้ทําการทรมานอดัมไปนั้นเขาแล้วก็ได้ปล่อยตัวอดัมไป โดยเขาเน้นได้เชื่อว่าสนักงานฮันเตอร์นั้นจะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเผาเครื่อนหาดของคริสโตเฟอร์ลีดอดัมนะครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและเขานั้นก็ได้หายใจไม่ออกและบอกกับโซจิบูไปว่าได้มีฮันเตอร์จากญี่ปุ่นและทางจีนนั้นได้หายตัวไปอย่างลับหลังจากการตายของคริสโตเฟอร์ลีดซึ่งแม้ว่าตอนนี้สนักงานฮันเตอร์นั้นกำลังทำการสืบสวนอย่างลับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานนั้นจะหายตัวไปจากโลกใบนี้เฉยเลยไม่พบร่องรอยการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ผู้ต้องสงสยัยอันดับที่หนึ นั้นให้เขาดูรูปใบนี้คืออะไรกันแน่อดัมนะครับที่ได้บอกไปว่าเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างโซจิตูก,กับเหล่าฮันเตอร์เขาได้ทําการเปิดเผยเรื่องนี้ให้แก่สมาพ์นานาชาติให้ทราบล่วงหน้าแล้ว การประชุมนั้นจะจัดขึ้นในไม่ช้าโซงจิวูนี้นจะเป็นที่ต้องเป็นตัวแทนของกิลฮันเตอร์โดยการประชุมครั้งนี้นั้นจะมีตัวแทนของกิลฮันเตอร์ชั้นนำของจากทั่วทั้งมุมโลกเข้าร่วมและสนางงานจัดการฮันเตอร์เองจะทําการประกาศพลังของโซงจิวูใน,นที่ประชุมโดยกล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือว่าเพื่อไม่ให้โซงจิวูนั้นเป็นเป้าหมายการไล่ล่าจากคนทั้งโลกการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโซงจิวูและทางอดัมนะครับได้ได้พูดอีกประปรหมาณว่าซอ,อ,อ,อง ฮันเตอร์ทั่วโลกได,ได้ผู้เผยว่าจะนะนั้นได้พยากรณ์ไปประมาณว่าทรงอีวานนั้นจะนำการสังหารหมู่มาในเร็วๆนี้ ในาบางทีซองอีวานนั้นอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความตายอนาสยดสยองของคริสโตเฟอร์ลีดในบ้านพักของเขาซึ่งการประกาศครั้งนี้นั้นจะเพียงเพียงส่งเบาดึวงการประกาศครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการประกาศว่าโซจินวูนั้นไม่ผิดโดยที่ประชุมนั้นจะทําการประกาศไล่ล่าซองอีวานพ่อของโองจินวูได้ที่ประชุมนานาชาติโดยสํานักงานจัดการฮันเตอร์ของเขานั้นได้ทําการแจ้งเรื่องนี้เก่ยวกับโงจินวูลวงหน้าเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างเขากับโงจินวูเมื่อได้ยินข้อมูลนี้ครับ ได้ยินมาประมาณว่าพ่อของเขานักเลกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้ทาการสังหารฮันเตอร์ที่ส่งพลังอดดมนะครับที่อยู่ข้างๆเขานั้นได้คิดถึงความน่าสะพรึงกลัวของพลังของโซนจิบูก่อนหน้านี้ตอนนี้เขานั้นได้อ่อนแอมากไม่สามารถยืนหยัดได้เขานั้นได้เปรียบเทียบพลังของโซนจิบูก่อนหน้านี้โดยเปรียบเทียบกับพลังเวทมนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ของฮันเตอร์เมื่อเทียบกับพลังของโซนจิบูระยะสั้นเมื่อกี้แล้วก็มันช่างต่างกันเสียเหลือเกินไม่ไ้นา่บางทีโซ,โซนจิบูนั้นอาจจะเป็นฮันเตอร์ที่ม ต้องรีบแจ้งข่าวให้แก่ผู้อำนวยการโดยเร็วโดยการประชุมฮันเตอร์นานาชาตินี่ครับได้ทําการเชิญกิลฮันเตอร์ที่เป็นตัวแทนต่างๆจากแต่ละประเทศนั้นเข้าร่วมการอภิปรายครั้งสำคัญโดยโซนจินวูนั้นจะเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีในไม่กี่วันต่อมาครับสลางงานจัดการฮันเตอร์ของอเมริกานั้นได้เปิดเผยรายชื่อตัวแทนของกิลฮันเตอร์ต่างๆที่จะเข้าร่วมการประชุมในที่สาธารนณะที่น่าสังเกตก็คือว่าตัวแทนของเกาหลีนั้นนะ่ะมาจากกิลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือกิลอาจิน ก็ได้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดไปทั่วโลกซึ่งทุกคนนั้นก็ได้ทราบกันดีว่ากิลอาจินนั่นนะ่ะมีผู้นำที่แข็งแกร่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือซงจินวูที่เป็นประธานกาอีกในยันหนึ่งก็คือว่าสำนักงานฮันเตอร์จากอเมริกานะั้นได้ยอมรับต่อสาธารณะแล้วว่ากิลอาจินที่มีฮันเตอร์ชั้นนำเพียงคนเดียวนั่นนะ่ะเพียงพอแล้วที่จะแข่งขันกับกิลอื่นๆชั้นนำมากมายโดยก่อนหน้านี้ครับคนที่เป็นตัวแทนของกิลฮันเตอร์ประจำเกาหลีนั้นก็คือโซจงอินนัเเองโโดดยลาาากขวครบ็ไไ้ปถมซจงอิน่่่่าาางงงงออนนนนนรรูู้้้สึกกยไไบทททีีตแแหขเัดถ จากการคัดเลือกของฝ่ายบริหารนั้นเหมาะสมหรือไม่ซอจอกอินนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าแม้ว่ากิลอาจินของทางโซงจิวจะเพิ่งก่อตั้งขึ้นเร็วนี้แต่พลังต่อสู้ของโซงจิวเพียงคนเดียวน่นนะก็เทียบกับพลังต่อสู้สูงสุดของกิลฮันเตอร์ของเกาหลีแล้วเขานั้นสามารถทําสิ่งต่างๆที่กิลใหญ่ๆหลายแห่งนะั้นไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าตกใจความสำเร็จของเขานั้นผู้คุณนั้นก็เห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วซอจอกอินนะครับได้พูดหลายต่อหลายครั้งว่า เขาน้าไว้ใจโรงจินบูอย่างแท้จริงและรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โรงจินวูนั้นเป็นตัวแทนของคันเตอร์ของเกาหลีผู้คนนะครับได้ออกจากงานถาแถลงข่าวด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นโดยการรายงานข่าวในครั้งนี้นั้นได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าทางกิลฮันเตอร์ของเกาหลีนั้นได้อนุมัติให้โรงจินบูนั้นไปแล้ว และนะักข่าวท่านหนึ่งนะครับก็ได้มาพูดคุยกับโซลจูอินไปประมาณว่ากิลฮันเตอร์ของทางโซลจินวูนั่นนะ่ะได้ทำการผูกขาดในการพิชิตประตูพอทอนระดับ A ซื้อการผูกขาดในการพิชิตประตูพอทอนระดับเนี้นั้นจะทําให้กิลฮันเตอร์ของเขานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า4 0%เลยทีเดียวซึ่งการฟังในข้อมูลในครั้งนี้ครับโซจูอินก็ใช่ว่าจะมีความสุขแต่เขานั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้มีลูกแอปเปิลนั่นกำลังหล่นทับเขาซึ่งประธานโกกุนฮีจากสมาคมฮันเตอร์ ความปรารถนาส่วนตัวไม่ใช่ความปรารถนาของประเทศซึ่งทางประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าการไปของโซนจิวูนี่นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของประเทศเลยแต่ว่ามันเป็นความปรารถนาส่วนตัวเสียมากกว่าโดยคนที่ขอมานะครับนั่นก็คือลิวจือกังโดยระดับฮันเตอร์สูงสุดนะครับนั่นก็คือ5ดาวแต่ลิวจือกังนั้นเป็นฮันเตอร์7ดาวเพียงคนเดียวจะถือว่าเป็นฮันเตอร์ที่อยู่เหนือระดับโดยประธานนะครับก็คิดว่าลิวจือกังน่าจะสนใจในตัวโซนจิวูเป็นอย่างมากเพราะว่าโซนจิวูนั้นเป็นคนที่ททากรรรรเเเีียปปปะะะตูดดันนจบ S ใศุ่่ ได้ด้วยตัวคนเดียวเขานั้นจึงรู้สึกสงสัยว่าโซงจินบูนนั้นเป็นคนแบบไหนกันที่สามารถทำลายยักษ์ได้ตัวคนเดียวซึ่งประธานโกคุนฮีครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่เป็นการดีมากนักที่เขานั้นจะทำการปฏิเสธคำขอของสุดยอดฮันเตอร์จากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นล่ะก็โซจินวูควรที่จะให้ข้อมูลบางอย่างแก่พวกเขาเพื่อที่จะรักษาสีหน้าเขาด้วยตัดภาพมาที่อาคารหลังหนึ่งนะครับของกิลส์คาเวนเจอร์ผู้ช่วยนะครับได้บอกกับทางโทมัสอันเดรว่าโซจินวูนั้นจะมาในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางฮาวาตงซูนะครับได้เดินเข้ามาโดยที่ทางโทมัสอันเดรนะครับได้ขอกับทางฮาวาตงซูไปว่าขอคาวาตงซูนั้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวจะดีกว่าไม่ได้ยินชื่อโซจินวูนะครับใบหน้าของฮาวาตงซูนั้น ก็แสดงสีเดาไม่พอใจออกมาเขานั้นจะได้พูดไปประมาณว่าจะให้เขาทนดูศัตรูของพี่ชายมาที่ประเทศนี้ได้อย่างไรซึ่งเขานะครับก็เตรียมที่จะทําการประท้วงทางโทมัสอันเดรแต่เขานั้นก็ได้ถูกพลังของโทมัสอันเดรนะครับข่มทําให้เขานั้นหายใจไม่ออกก่อนที่โทมัสนะครับจะชี้นิ้วไปที่ทางฮขาวาดสูอย่างดุร้ายและบอกไปว่าดูเหมือนกับว่าแกนั้นจะไม่สามารถพูดอะไรได้นะก่อนที่ฮขาวาตงตูงนะครับจะกลัวจนเหงื่อออกผู้ช่วยครับได้ยืนอยู่ข้างก็อดไม่ได้ที่จะชมเชยถึงการกระทําของโทมัสนะครับ แต่ทางผู้ช่วยนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าทางโทมัสอันเดร่น่ะอยากที่จะทาการล่าโซงจินวูไม่ได้น้อยไปกว่าทางขวางตรงสู่เลยทางโทมัสครับได้ตบไหลไปที่ทางขวางตรงสู่อีกครั้งหนึ่งและเตือนเขาไปว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับโซงจินวูในระหว่างที่มันนั้นมาที่นี่ขอทางขวางตรงสู่นั้นทําการพักอยู่ในคฤหาสส่วนตัวของกิลอยู่สักพักหนึ่งขวางตรงสู่ครับกัดฟันด้วยความโกรธแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของโทมัสอันเดรนะครับเขานั้นจึงไม่กล่าววาจาออกไปเพียงแต่เฝ้าดูเท่านั้นก่อนที่ทางขวจจาง ทางโทมัสอันเดรนะครับรู้ดีเป็นอย่างมากว่าฮันเตอร์ระดับพาวาตงซูงนั้นเขาไม่เต็มใจที่ยอมแพ้อย่างแน่นอนจึงสั่งให้ผู้ช่วยครับเป็นทำก,การคอย,ยจับตาดูเขาตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ทางอาวาตงซู้ได้ออกมาจากห้องของโทมัสอันเดรนะครับใบหน้าของเขาก็เต็มไปได้วยความโกรธเขาได้ได้กัดฟันดวงตานั้นเต็มไปได้วยความชิงชังที่ไม่สามารถซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ได้ตัดภาพไปที่โซนจิบูครับเขานั้นได้เรียนรู้ว่าพ่อของเขาที่หายไปกว่า10 กว่าปีนั้นไม่ได้มีข่าวคราวใดๆในที่สุดนั้นก็ได้ข่าวว่าพ่อของเขาได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าฮันเตอร์และชิงพลังด้วยเหตุนี้เองครับผมทางประเทศอเมริกาได้จัดการประชุมนานาชาติและเชิญกิลฮันเตอร์ชั้นนำของทั่วโลกมาโดยให้โซนจูบูนั้นเป็นตัวแทนของเกาหลีโดยกิลฮันเตอร์ของโซนจีวูเขามีสมาชิกเพียงแค่3คนเท่านั้นเหล่านักข่าวนะครับได้แห่มารวมตัวกันเพื่อที่จะดูว่าฮันเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเกาหลีนั้นมาที่นี่แต่ก่อนที่โซนจินบูนนะครรับจลงงมมมาาก็ได้ดนนีีีเออ์ S ึท่่่ชืว เลนนาาเนียแมนนั้นลงมาก่อนซึ่งเลนน่านะครับก็ได้เดินไปก่อนที่เขานั้นจะหยุดก้าวเดินสักพักหนึ่งเขานั้นก็ได้มองไปเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่มีเงาดําอย่างหนานแน่นซึ่งชายคนนี้ครับก็มีพลังแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะท้าทายทั้งประเทศได้การมาของชายผู้นี้ครับทำให้เลนนาาแล้วรู้สึกกลัวเขานั้นไม่กล้าเข้าไปทักาทายทรงจินวู แต่โซจิวูเขาที่มีราสาสมบัติเฉียบแหลมซึ่งก็ประจวบเหมากับทางยูจินโฮนะครับก็ได้บอกกับทางโซงจิวูไปประมาณว่าทางเลนน่านั่นน่ะน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคงมีแฟนๆของเขาอยู่ทุกที่แต่สิ่งที่ประหลาดใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าหัวหน้าวูจินซอครับก็ได้ถูกส่งมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาได้รับหน้าที่มาทําการคุ้มกันโซงจิวูและก็ทางยูจินโฮนั่นเองหลังจากนั้นเองครับทางอดัมนั่ก็ได้เข้ามาทักทายโซงจิวูด้วยความขคาลบและเขานั้นก็ได้บอกซววู่า ขอให้โซนจิบูนเขาร่วมในงานปาร์ตี้ด้วยและขอให้โซนจิบูนั้นติดตามเขาไปแต่การแสดงออกของโซนจิบูนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากว่าการประชุมที่จะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับจึงได้รีบอธิบายและบอกไปว่าเขาั้นเพียงแค่ต้องการร่วมมือกับโซนจิบูอย,ย่างจริงใจเท่านั้นรับรองว่าเขาสัญญาว่าจะไม่เกิดการสูญเสียใดๆระหว่างทางนะครับอาดัมนั้นได้ร้องขอต่อโซนจิบูเน,นื่องจากว่าพลกนได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับนานาชาติอย่างคริสไป ตอนนี้ต้องการหาคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมาอย่างเร่งด่วนและโซนจินบุนก็เป็นคนที่พวกเขาเปิดปรานก็ที่หลังจากนั้นนะครับทางอดัมนั้นจะได้ทําการฉายภาพนะครับเศษซากข,ของมังกรที่นอนอยู่ใต้ดินมาเป็นเวลากว่า8ปีมันนเคยเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญมา เสื้อมังกรตัวนี้นั้นมีชั่อว่าคาร์มิชและพวกขันนั้นยัได้พบหินนะครับที่ดึงออกมาจากร่างกายของมันอีกด้วยเป็นเวลากว่าแปีแล้วที่สมาคมจัดการฮันเตอร์นั้นนะมองหาฮันเตอร์ผู้ที่มีคุณสมบัติในการครอบครองเกรดมันซึ่งอดัมนั้นคิดว่าเงื่อนไขนี้น่าจะเพียงพอที่จะทําการเชื้อเชิญซอ,องจินบูได้แต่ซงจินบูเขาก็ได้หันไปมองที่วิดีโอนะครับและเขานั้นก็ได้พูดไปประมาณว่า คุณบอกว่าศพของคามิชน่าถูกเก็บไว้เป็นเวลากว่าหลายปีอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วโซจิวูครับก็เลยบอกไปว่างั้นเราไปที่นั่นกันเถอะมันคงไม่ใช่เวลานานจนเกิดไปที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องเสียสละเวลาของตัวเองซึ่งอาดัมนะครับก็ตกอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนี่เป็นความรัสุดยอดของสนากงานจัดการฮันเตอร์แม้ว่าเขานั้นจะไม่มีอํานาจในครั้งนี้แต่เขานนั้นจะเป็นที่ต้องปรึกษากับผู้ประชาการก่อนโซจิวูครับก็เลยบอกไปว่าเขาสามารถรอได้นั่นากพูดคุยกับทาง สิ่งที่ประหลาดใจก็คือว่าโซจิวูนั้นไม่ได้สนใจหินเลยแต่เขาดันสนใจเศษซากข,ของทางมังกรเสียม,มากกว่าดองพัวในกานะครับจะได้คิดไปประมาณว่าโซจิวูนั้นมีทักษะที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่าบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการแม้ว่าเขาจะไม่สนใจหินเลยก็ตามแต่เขานนสนใจกับสร้างโกุสัตว์ประหลาด แม่แนวางทีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทักษะของเขาก็เป็นได้ทางอดัมนะครับจะได้เสนอว่าทักษะของโซจิวุนั้นจะสามารถนําสัตว์ประหลาดเอามาเป็นพรพพวกของตัวเองได้แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้น่ะมัน่ได้ตายมาสักพักหนึ่งแล้วโซจิวุนั้นจะสามารถนามาเป็นสัตว์อัญเชิญได้หรือไม่ซึ่งทางผู้อำนวยการนะครับก็เข้าใจในทันทีว่าเป้าหมายของโซจิวนุนคืออะไรเขานั้นนะครับจึงได้ยืนขึ้นและทุบโต๊ะด้วยความตื่นเต้นเขานั้นได้พูดไปมาว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนหากสัตว์ประหลาดนี้นนขาาจ,จ่ะเดะู ดแลไ้นะดับ้องผู้โดยการครับจะได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธโดยตรงแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนั้นคงจะเป็นเรื่องยากผู้โดยการนั้นรู้สึกหนักใจและสับสนหลังจากพูดคุยกับทั่วโดยการซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับพวกเขานั้นก็ยินดีที่จะพาโซนจิวูนั้นไปยังสถานที่เก็บซากของมังกรคามิสโดยพวกเขาไปถึงทางเข้านะครับโซนจิวูนั้นก็สัมผัสได้ถึงเวทมนต์อันทรงพลังที่เล่นล่อลวมาจากข้างใน หากนี่เป็นพลังเวทมนต์ที่ถูกทิ้งไว้หลังจากการตายของมันเป็นเวลา8ปีแล้วก็ก็แปลว่ามันน่าจะกลายเป็นทหารเงาที่ทรงพลังมากขนาดไหนเมื่อโซนจิวมาถึงสร้างมังกรนะครับเขานั้นก็ได้ดูสร้างของมังกรคาเมชซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างนี้ถูกทำลายนะครับทางสํานักงานจัดการฮันเตอร์นั้นได้สร้างอาคารสูงตรงจุดที่มันตายพอดีเพื่อที่จะรักษารูปลักให้มันอยู่ในรูปลักษณ์นะครับช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เหล่าฮันเตอร์ทั้ง5คนนั้นจะทําการส โซนจิบูครับได้ขอให้คนอื่นๆนั้นถอยออกไปก่อนที่เขาจะเดินไปที่ซาบมังกรเขาได้ยื่นมือออกไปมาชิญหน้ากับซาบังกรในกระจกก็เรารสั่งให้มันนนั้นลุกขึ้นออนไลน่ความมืดเผยเข้าไปในร่าของมังกร ระบบนั้นได้แจ้งว่าการสก,กัดงานนั้นล้มเหลวโซนจูวูคาดคิดเอาไว้แล้วว่ามันนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาการสก,กัดสัตว์ประหลาดท,ที่ทรงพลังขนาดนี้หลังจากที่มันนั้นได้ตายไปนานแล้วโซนจูวูนั้นได้หายใจเข้าลึกๆและขอให้มันนั้นลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งผู้ต่อมาครับเงาดําขนาดใหญ่แล้วก็ปรากฏขึ้นบนซากข,ของมังกรยกด้วยออร่าความมืดอ,อันสรงพลังมังกรได้ค่อยๆลุกขึ้นมันนั้นได้อ้าปากใหญ่โตและคำรามออกไปบนท้องฟ้าราชาม,มังกรคามิสซึ่งแต่เดิมนั้นเคยสร้างหายนะ ที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญมาได้มีฮันเตอร์หลายร้อยคนได้เสียชีวิตในมือของมันในท้ายที่สุดแล้วฮันเตอร์ระดับชาติ5้าคนนั้นได้ร่วมมือกันในการสังหารมันลงไปได้โดยที่สภาพร่างกายของมันนั้นยังคงสมบูรณ์จนทั้งโซนจิวูนั้นได้มาปลูกมันขึ้นมนนันได้ถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลหลังจากผ่านไป8ปปีมันนั้นได้คำรามออกมาจนถึงขนาดท่อน้าบนเพดานนั้นได้แตกลงเลยมันนั้นได้มองไปที่โซนจิวูไและถามว่าคุณนั้นเรียกเขาออกมาอย่างนั้นเหอรหตกตกตเอย่่าาางมากว เป็นเวลานานแล้วก่อนที่มังกรนั้นจะได้กลายเป็นเงาเขาได้ลือไปแล้วสิได้สั่ว่าไอ้ความทรงจําที่มันนั้นเคยเขียนข้ามมนรุ่นนั้นเป็นอย่างไรมังกรนั้นได้เหยียดกรงเล็บออกมากดเบาๆที่กระจกบ่อและกระจกนั้นก็ได้แตกสลายมันนั้นเตียมที่จะออกไปพอกับเปลวไฟสีม่วงที่ล้อมรอบป่ามันทําให้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกและพยายามที่จะหลบหนีและนั่นคือคามิสแม้แต่ฮันเตอร์ชั้นยอดก็จะไม่สามารถเอามันลงได้และยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่มันกำลังจะจุดไฟซงจินวูานั้นก็ โซลจูว so ีได้บอกว่าคิสคตอที่ถูกใส่ไว้ในหัวของแกนั่นน่ะมันหลุดออกเป็นเวลานานแล้วมันนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองอีกต่อไปน่ังจากได้ยินสิ่งนี้เองครับผมมังกรยักษ์คามิชนั้นก็ได้ค่อยๆดับไฟลงทําให้ทุกคนนั้นอยู่ในสภาวะไม่เชื่อมันนั้นไม่สามารถอธิบายด้วยสามาสานึกได้อีกต่อไปโซลจินบูนั้นสามารถพูดคุยกับสัตว์ลายนี้ได้จริงๆด้วยมังกรนั้นอยู่ในสภาวะคงกระพันเชื่อฟังคําสั่งของเขาอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทําให้เขาปรรรระหหหหหลลาาาาาาดดดดใใใจจนน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 นััััััั้้้้้้้กกกก็คคคืออออววว่่่่่มมมมงงงงงงไไแแทิิูสเยญตช ของมันงจินวูนั้นอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับตัวเองแล้วบอกไปว,ว่าทหารเงาของเขาเองนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและดับของมันนั้นน่าจะสูงกว่าสัตว์ประหลาดตัวใดๆที่เขานั้นเคยเห็นมาเลยมังกรนั้นยังได้บอกอีกว่าโดยก่อนหน้านี้นะ่ะเขานั้นเคยเป็นราชาแห่งมังกรแสงเป็นทาสของราชาแห่งการทำลายล้าง พอได้ยินชื่อราชแหในการทำลายร้างครับร่างกายของมังกรนั้นก็ดูสันเทาแต่ช่วงเวลาดีๆนะครับดูเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานมังกรยักษ์นั้นดูเหมือนกำลังจะจ่าไปพลังของชาโดคิงนั้นจะไม่สามารถชดเชยพลังของมังกรยักษ์ได้อีกต่อไปใบหน้าของมังกรนั้นเต็มด้วยความเสียใจเขาได้รู้สึกเสียใจที่ว่าทำไมโซงจิวูนั้นได้มาช้าเกินไปเขา้ยังได้อิจฉาเหล่าเงาตนอื่นที่ได้รับใช้โซงจิวูตลอดไปก่อนที่มันจะจ่าไปนะครับมันได้เตือนโซงจิวูไปว่ามนุษย์ที่มีพลังของโมนา เกียรติที่ได้รับใช้ทรงจิวในช่วงเวลาสัน้นๆหลังจากนั้นเองครับมังกรน,นั้นก็ได้คืบคานเข้าไปอย่างซาประหลักพังก่อนที่การแยกเงานนั้นจะล้มเหลวเงาของมังกรน,นั้นได้ตกสู่ความว่างเปล่ามังกรน,นั้นได้ตายมานานแล้วมันนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะสกัดเงา,งาออกมาอีก ซนจีวูนั้นได้ขอโทษผู้อำนวยการและสัญญาว่าเขานั้นจะจ่ายค่าบำรุงรักษาที่นี่ทั้งหมดก่อนที่เขานั้นจะเดินออกจากห้องปฏิบัติการทําให้ทุกคนนั้นตกใจโซนจีวูครับได้ชกไปที่กําแพงด้านนอกด้วยความไม่เชื่อสายตาว่าเขานั้นไม่สามารถสกัดเงาได้หลังจากที่ออกจากสํานักงานจัดการฮันเตอร์นะครับวูจินโซนก็ได้มาพบกับโซงจิวูและก็ได้ถามโซงจีวูไปว่าโซนจีวูนั้นได้เห็นยูจินโฮบ้างไหมทำให้โซงจีวูครับรู้สึกสับสนหัวหน้าครับได้บอกกับโซงจีวูไปว่ายูจินโฮ ปกติบางอย่างเขานั้นจะได้ติดต่อกับยูจินโฮในทันทีแต่ก็ไม่มีสัญญาณในเวลาเดียวกันนั่นเองครับโซจิวูนั้นจะได้ไปยังห้องใต้ดิและถามกับอาดัมที่อยู่ตรงนั้นไปว่าเขานั้นได้เตรียมงานใดๆให้แก่ทางยูจินโฮหรือไม่แต่อาดัมนะครับก็รู้สึกสับสนเระ่บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้เตรียมงานใดๆเพื่อที่จะหาเรื่องกับยูจินโฮเลยและยิ่งไปกว่านั้นละก็แม้ว่าเขาจะเป็นคนของกิวอาจินแต่เขาก็ไม่ได้มีสิทธิดูแลกิจการภายในของฝ่ายบริหารถ้าเกิดว่าจะติดต่่่่่อออกก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 กัััับบบิิิจจาา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 ารรรภยยยในนนนนนแลล้้้้้วววเเขะตตดดผูู์สสสีีมมถณุงงงปค ขานั้นจึงขอให้อดัมนั้นหล่อสักครู่แลวเขาจะทำการยืนยันโดยเร็วซึ่งหลังจากที่โซจินวูครับติดต่อยูจินโฮไปได้อดัมนะครับก็เลยรู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์นี้ก็คือว่าได้มีบุคคลของโซจินวูนั้นหายไปโซจินวูนั้นจะได้รู้สึกกังวลและรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลางไม่ดีและจากนั้นเองครับเขานั้นก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเงาลอบๆนะครับให้ไปตามหายูจินโฮโดยเขานะครับคิดว่ายูจินโฮนั้นจะถูกคุกคามเช่นเดียวกับน้องสาวของเขาดังนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นไปยนยอดตึกมา ตามหายูจินโฮถัดภาพมาที่อีกด้านหนึ่งนะครับโทมัสอันเดรนั้นได้อยู่ในบ้านพักของกิลสคาเวนเจอร์เขานั้นได้เห็นชายคนหนึ่งนั้นครับนอนหมดสติอยู่กับพื้นก่อนที่เขาครับจะทําการถอดแว่นออกมาและบทขยี้แว่นด้วยความโกรธซึ่งเขานั้นก็คิดอยู่แล้วว่าสถานการณ์นั้นจะต้องเป็นเช่นนี้เขานั้นจึงได้สั่งให้คนครับไปตามหาขวาวตรงสู่ก่อนที่เขานั้นจะได้ไเผชิญหน้ากับซงจินวูไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามในตอนนี้ครับผมทางฮวาวตรงสู่นั้นได้พายูจินโฮครัปสาาานาน,าน่ตววเกกรพพิษ็ โดยบาได้ของเขาครับแต่ไปได้วยความสุขมีเพียงการระบายความโกรธเท่านั้นที่ทำให้เขานะั้มีความสุขได้อย่างแท้จริงซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ได้พูดไวป,ประมาณฮันเตอร์ดับเคนนี้นะช่างกล้าหาญมากถึงขนาดกล้าเพิกเฉยคำสั่งของ ฮันเตอร์ระดับชาติอย่างโทมัสอันเดรและทํทำการรักพาตัวสหายของโซงจินวูอย่างนั้นเหรอสิ่งนี้ทำให้โซงจินวูนั้นกังวลเป็นอย่างมากเขานั้นได้ส่งเงาทั้งหมดออกไปตามหายูจินโฮแม้ว่าเขานั้นจะยังไม่แน่ใจว่าคนที่ทำนั้นเป็นฮาวองตงซูแต่เขาก็มั่นใจได้เลยว่าฮาวองตงซูนั้นอาจจะเครียดแค้นการตายของพี่ชายก่อนหน้านี้และเขานั้นก็น่าจะรู้ดีว่ายูจินโฮกับทางตัวเขานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันหากสายเกินไปแล้วก็ชีวิตของยูจินโฮนั้นก็อาจจะตกอยู่ในความเป็นความตายในใจขขขออองงเเเาา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 นนนนนนััั้้้้้รรรรูสสึกกกโโปป็ยย่่่มมมไไไถถบควดตจิ เสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็เขาอาจกล่าวได้เลยว่าดินแดได้เขามาเยือนในครั้งนี้นั้นทุกคนนั้นจะต้องถูกทำลายทางกิลส์คาเวนเจอร์เองก็กังวลเช่นเดียวกันครับผมใบหน้าของโทมัสอันเดนนั้นเต็มด้วยความเกลียดชังเขานั้นไม่รู้ว่าในใจของเขาวาตรงสูงนั้นคิดเรื่องอะไรอยู่แม้แต่ชีวิตก็ยังเอาตัวเองไปเสียอย่างนั้นเหรอเขานั้นถึงขนาดกล้าลุกลานฮันเตอร์ที่มีความสามารถแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงขนาดนั้นโทมัสอันเดนครับได้โทรหา ผู้ช่วยนะครับและถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรผู้ช่วยนะครับจะได้รายงานสถานการณ์ว่าพวกเขานั้นได้ทําการร่วมมือกับสมาคมจัดการฮันเตอร์แล้วและได้ทําการดําเนินการต่อต้านทวารตรงสู่และจะได้รายงานการสอบสวนได้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นถูกห้ามเอาไว้แล้วมัสอันเดรครับจะได้สั่งให้ส่งกองกำลังทั้งหมดของทางกิลของเขานั้นไปทําการตามหาทวารตรงสู่โดยเร็วที่สุด แต่สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าทำให้สมาคมจาัดก,การฮันเตอร์นั้นให้ความร่วมือกับการกระทําของเขาเป็นอย่างมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีการสูญเสียฮันเตอร์ระดับชาตินั้นจะทําให้สนักง,งานจาัดก,การฮันเตอร์นั้นน่ะขนาดเข้ามาแทรกแสง และอย่างไรเสียก็ตามถ้าหากทรงจิวูนั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับชาติขึ้นมาล่ะก็มันน่าจะส่งผลที่เป็นหายนะต่อตัว,ตวเขาตามมาในอนาคตก่อนอื่นเลยพวกเขานจะเป็นที่ต้นระดมคนของฝ่ายบริหารทั้งหมดส่งไปที่โกดังร้างเสียก่อนเผื่อว่าทางาวาตัวสูนนั้นจะไปหลบซ่อนอยู่ที่นั่นส่วนทางด้านฮาวางตรงสูนครับเขานั้มีคําตอบอยู่ในใจแล้ว่ีที่เขาอยากจะได้ยินจากยูจิโทนก็นคือว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขาในดันเจนียนสงจิวูนั้นได้ทำการสังหารพวกเขาใช่หรือไม่ตามใดที่ตอบคาถามนี้ล่ะก็ เขานั้นสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องอะไรกับทางยูจินโฮซึ่งยูจินโฮในตอนนี้ครับสภาพนั้นก็ได้ถูกทุบตีจนเกือบตายใบหน้าของยูจินโฮนั้นไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่คําเดียวเขาน,นได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหมดสติเขานะครับได้ถูกกดเข้าไปที่ผนังและถูกข่มขู่คาวาวงตงซูนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้วางแผนที่จะฆ่ายูจินโฮเลยเขานั้นต้องการเพียงแค่การล่าฆาตกรอย่างซงจินวูเท่านั้น ถ้าเกิดแกไม่บอกแล้วก็เขาน่าจะทรมานแกต่อไปส่วนทางเพื่อนของขาวานตรงซูนะครับที่เป็นคนใส่แว่นนี้เขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าแกนั้นยังไม่อยากตายแล้วก็จงบอกความจริงมาบอกคาตอบที่ทางาวานตรงซูนั้นอยากจะได้ยินโกดังล่างแห่งนี้นะั้นเป็นโกดังของเขาไม่มีใครสามารถมาช่วยแกได้หรอกยูจินโฮดูเหมือนจะเปลี่ยนใจนะครับริมฟีปารเขาได้ไค่อยๆเปิดขึ้นเขาพูดออกมาสู่ซอคสามคำแล้วบอกไปว่าไอคนงโง่เออซึ่งการสแสดงท่าทีนี้นะครับกับฮันเตอร์ระดับนานาชาตินั้นทําให้เขานั้นโกรธมากเขาได,ได้จับมือ ยูจินโฮนะครับและพูดไปประมาณว่า เขานั้นไม่อยากจะฆ่าแก่เป้าหมายของเขานั้นก็คือซงจินวูแต่ว่าในตอนนี้เขาได,ได้เปลี่ยนใจแล้วถ้าหากฆ่าแก่ไปแล้วโซงจินวูนั้นจะต้องอับอายทําให้เขานั้นได้ตายจากสังคมไปถ้าได้นั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่ามีสัปหลาดนั้นยืนอยู่ขึ้นที่ประตูซึ่งสัปหลาดนี้ครับก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูโกดังนะครับซึ่งฮางควาวางตรงสูนั้นก็กําลังมองด้วยความประหลาดใจแต่เขานั้นก็ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยฮาวาวางตรงสูน,นะครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปชกสัปหลาดตัวนี้ด้วยหมัดของเขาตัดภาพมาที่แม่กับซงจีอาร์นะครับที่กําลังดูข่าวซงจินวูว่าโซงจินวูนั้นได้ไป ที่อเมริกาแล้วพวกเธอนั้นยังไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้นั้นเป็นเรื่องจริงแต่ในจังหวะนั้นเองครับเหมือนกับว่าทางเบรุนั้นร่างกายของมันนั้นจะรู้สึกร้อนขึ้นมันนั้นรู้สึกอะไรบางอย่างแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับน้องสาวของโซงจินวูและดูเหมือนว่ามันนั้นจะเลวร้ายและในขณะเดียวกันนั้นเองครับผมตอนนี้ทางกิลฮันเตอร์ของทางโทมัสอันเดรนั้นก็กาลังวุ่นอยู่คนของเขาเหมือนกับว่าเห็นอะไรแปลกๆที่คล้ายๆกับเงาซึ่งทุกคนนั้นก็กำลังพู อย่างที่เขาเข้าใจซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังเถียงกันว่าเมื่อกี้นพวกเขานนั้นเห็นเงาอะไรบางอย่างนั้นกำลังเคลื่อนที่ออกไปแม้ว่ามัน,น,นจะไม่ได้อยู่ในดันเจียนก็ตามพวกเราั้นควรที่จะรีบตามเงานั้นไปจริงหรือไม่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโทโมัสอันเดรนะครับก็กาลังพูดคุยกับคนขับรถของเขาเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าเขานั้นได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นเหมือนกับเงาของโซนจิบูนั้นเล่นลอดออกมา มนันกำลังจะพัฒนาไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้วายเขาครับจะได้เตะไปที่ประตูและกระโดดออกไปจากรถและได้บอกกับคนขับรถไปว่าเขานั้นจะมุ่งหน้าไปก่อนให้คนขับรถนั้นไปตามคนอื่นๆมาก่อนที่โทมัสอันเดระครับจะพุ่งหน้าไปยังแหล่งกำเนิดพลังงานเวมนตมดด้วยความเร็วดุดสายฟ้ายูจินโฮครับตอนนี้กำลังนอนใกล้ตายอยู่บนพื้นเขานนั้นได้ถอนหายใจออกมาแสดงรอยยิ้มอย่างมีความสุข ในที่สุดนั้นเขานั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วและโซนจิวูนั้นกล็ลลงจะมาถึงเพื่อช่วยเขาโซนจินวูนะครับได้ต่อยพี่ที่ขาวางตรงสู่ที่้องทำให้เขานั้นได้อาเจีนออกมาเป็นเลือดและกระเด็นไกลออกไปหลายสิบเมตรซึ่งในขณะนี้โซนจิวูนั้นได้โกรธมากนี่คือความโกรธของราชา ซึ่งความโกรธของซงจินบูนี่เองครับถึงขนาดที่ว่าเบลูที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนั้นยังสัมผัสได้เหตุผล <Head phone S 1> ก็คือว่าฮวางตงซูนั้นประมาทไปอย่างมากที่ทําการลักพาตัวสหายของเขาหลังจากการค้นหาในเงาหมื่นนะครับในที่สุดโซงจินบูนั้นก็ได้พบกับยูจินโฮโดยยูจินโฮนั้นได้ถูกลักพาตัวมาในโกดังล้างซึ่งก่อนหน้านี้ครับทั้งฮวางตงซูนั้นได้ถูกต่อยกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรโดยซงจินบูนะครับได้เห็นยูจินโฮที่กําลังใกล้ตายเขานั้นก็ได้หยิบขวดสีแดงเล็กๆออกมาึามาามาาาึ่่่่่งงงงงงงเขขาา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 นนนนกกไไไมมมมถถววคแแ็รทยยภพูจจิโั้้ะลลดดตสฟฟื ทำให้โซงจินวูนั้นโกรธขึ้นโซงจินวูนะครับจะได้ถามกับอันตพานทั้งสองคนที่เป็นลูกน้องของฮาวางตรงสูบไปว่า พวกแกนั้นน่ะมีห้องรักษาไหมซึ่งผู้ขานะครับก็งงไปเดี๋ยวมากว่าซงจินบูนั้นน่ะพูดอะไรกันแน่เพราะว่าวกเขานั้นฟังไม่รู้เรื่องซวองตงซูนะครับได้เดินออกมาเขานั้นได้มองโซนจินบูด้วยใบหน้าที่มีความสุขและในที่สุดเขานั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าในที่สุดพวกเรานั้นก็ได้พบกันโซงจินบูซึ่งโซนจิบูนะครับก็พยายามที่จะบอกกับทางลูกน้องของฮาวองตงซูนะครับว่าไอที่เขาพูดไปนั้นพวกแกได้ยินหรือไม่แต่ชายคนที่ใส่แว่นนะครับรู้สึกเหมือน ลูกน้องของขาวาังตงซูอีกคนหนึ่งครับได้รีบรอแต่คขานั้นครับก็ได้โดนกดไปที่พื้นอยู่ดีขาวาังตงซูนะครับตอนนี้เขานั้นไม่สนแล้วว่าสถานะจะเป็นหรือตายสิ่งที่เขาแสงคงสงสัยก็คือว่าใครกันได้ที่เป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาซึ่งโซนจินูเขาก็เดินไปที่เขาแล้วบอกไปว่าแกก็ไปถามกับพี่ชายของแกเองเถอะขาวาังตงซูนั้นรู้สึกโกรธไปอย่างมากอ้ําเขาครับได้ยกกําปั้นตีที่ต่อยพี่ซงจินวูซนจินวูครับได้ทําการหลบได้อย่างสบายก่อนที่จะเตะครับไปที่เออ,เาาเเเเเอออาาตเเเกนดจมป็ลื ตนนี้ขานะครับจะพุ่งกระเด็นไปราวกับกระสุนและล้มลงข้าง้างท่อเหล็กขนาดใหญ่ ซอนจีวูได้มองเขาด้วยท่าทีที่อยู่ร้ายก่อนที่จะยื่นมือออกไปครับจับไปที่หน้าผากของขวางตงซูก่อนที่จะพาเขากลับไปที่โรงงานโซนจีวูครับยังคงกระทืบเขาต่อไปโดยที่ไม่มีสีหน้าแสดงความเมตตาเลยโทมัสอันเดย์นะครับได้รีบวิ่งมาเขาได้ได้เห็นขวางตงซูนะครับที่กำลังจะโดนโซนจีวูนั้นเชือดอยู่ก็ปรากฏว่าที่หน้าของทางโทมัสอันเดย์ครับก็ได้แสดงความวิตกกังวลออกมาแม้ว่าเขานั้นจะไม่ชอบแนวทางงี่เง่าของขวางตงซูแต่ในฐานะสมาชิกของกิลของเขาเขานั้นก็คงจะไปที่ต้องปกป้องทางขวางตงซูนะคร ปล่อยหาวางตรงซูเดียวนี้โซนจิวูเขาไม่พูดไรมีเตจับจ้องไปที่โทโมัสอันเดรแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ปล่อยอ่ะจะทํำยังไงโทโมัสนะครับก็เลยโกรดขึ้นมาในทันทีและโซนจิวูครับก็ไม่จะไปที่ต้องสู่ภาพเช่นเดียวกันก่อนที่เขานะครับจะโยนทางหาวางตรงซูและเตจจะ,ะเผชิญหน้ากับทางโทโมัสอันเดรและทางหาวางตรงซูในตอนนี้นะครับ แทบได้ว่าจะตายไปแล้วคืงหนึ่งแต่เขานั้นก็ยังมีชีวิตอยู่และเขานั้นรู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะโซงจินวูได้แต่เขานั้นก็มั่นใจได้เลยว่าโทมัสอันเดรนั้นจะรับผิดชอบในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่โทมัสอันเดรนั้นต้องการเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะรอเห็นฉากที่เขานั้นทําการกระทืบโซงจินวูเขานั้นได้ยืนสูงตระหง่านตอน้าซงจินวูแล้วบอกไปว่าเขานั้นเป็นประธานของกิลด์คราวเวนเจอร์และเขานั้นก็ยังเป็นตัวแทนของฮันเตอร์ระดับชาติิิขขขอออไไวววววว้้้้หหหหนนนาาาาาาาเเเเเ่่ยยยยโรรดดชชชีีตตทงงงงสสููแและจคมใก แต่โซนจิบูนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าต่อให้แกนั้นเป็นราชาแห่งสวรรค์แต่แกนั้นก็จะไม่สามารถหยุดเขาให้ทําการฆ่าทางขวางตรงสูได้หรอกเมื่อเห็นดังนั้นเองครับโทมัสอันเดร้นจะได้โกรธเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนนั้นหยิงพยองต่อหน้าเขา โทมัสอันเดรนั้นแต่เดิมแล้วเกิดในครอบครัวที่ยากจนทุกคนรอบตัวของเขานั้นเป็นเหมือนกับศัตรูพระเจ้านั้นไม่เคยประทานอะไรให้แก่เขาเลยแต่พอสวรรค์ที่เขามีนั้นไม่มีใครสามารถเทียบได้มันนั่นคือพลังที่ล้นหลามเขานั้นจะสามารถบดขยี้คู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างต่อเนื่องและนี่เป็นเครื่องพิสูจน์พอสวรรค์อของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าความสามารถของเขานั้นก็คือการสามารถเปลี่ยนพลังของผู้อื่นที่เคยเป็นศัตรูนั้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถือว่าเป็นพลังที่รุนแรงเขานั้นมีอำนาจที่เท่ากับราชาเป็นรูปแบบอออนนนนนนนาา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 จจจใใหหมมม่่่่่่ททททีีไีไเเคคยปรรรรกกกกกฏขขขึ้ข้้้้แแแลละะั็วตงงงชิโบ จะทำการสังหารพระเจ้าและทำให้ทุกคนนั้นยอมจำนนต่อความแข็งแกร่งของเขา แลนะนั้นเขานั้นจึงรู้ดีเป็นอย่างมากว่าสำหรับวิธีการกับคนอย่างทซงจินบูแล้วมีแต่ต้องตัดสินกันด้วยกับปั้นเท่านั้นในเวลานี้เองครับผมกองทหารของกิลก็เริ่มมาทีละคนท,ทันทีที่พวกเขามาถึงนะครับพวกเขาก็น็ได้เผชิญหน้ากับเหตุระเบิดและจากที่เหตุระเบิดน,นะครับควันนั้นก็ได้จางลงซิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือการเห็นโทมัสอันเดรนะครับกำลังตั้งท่าตั้งรับการโจมตีของโซงจินวูซึ่งทุกคนนั้นก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าทำไมโทมัสอันเดรนั้นถ แล้วก็ทางอีกิสออกมาโดยการให้ยูจินโฮรับไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก,ก็ตามอีกิสและคไคเซลนะครับได้พายูจินโฮนั้นบินขึ้นไปบนที่สูงจากนั้นครับโซงจูนั้นก็ได้เรียกเงาของเขานั้นออกมาเผชิญหน้ากับ กิ้ของทางโทมัสอันเดรซึ่งตอนนี้ครับกิ้วทั้งสองนั้นก็เตรียมที่จะทําสงครามเชื่อกันและกันซึ่งตอนนี้โทมัสอันเดรนะครับเขาก็ได้รู้สึกได้เลยว่ามันนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับทางพววงตรงสูแล้วการต่อสู้กับโซจิบูในคร้งนี้จะเป็นการฟื้นความมั่นใจให้แก่ตัวเขาเองมเพียงการฆ่าชาัยที่หญิงผย,ย,อ,ยองตรงหน้านี้เท่านั้นทําให้เขานั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ที่มีอํานาจระดับชาติมีทั้งเงินและความสามารถอย่างแท้จริงและทุกคนนั้นก็จะเชื่อว่าเขาน้นอยู่ในยอดปีลามิดเราผู้คนนคในทนนล่านอัังทโสเร ซึ่งโซนจิบูเองก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นทําการท้าทายโทมัสอันเดรก็มันก็จะทําให้เขานั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเดิมทีนั้นเขาต้องการยืนหยัดเพื่อยูจินโฮแต่ตอนนี้เขานั้นต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองโทมัสอันเดรครับได้บอกซงจิบูไปครั้งสุดท้ายบอกไปว่าถ้าเกิดว่าซงจิบูนั้นยอมรับผิดแล้วก็เขานั้นน่ะจะไว้ชีวิตซงจิบูแต่ซงจิบูนะครับก็ทำการตอบโต้โทมัสอันเดรครับด้วยการชูนิ้วกลางนั้นใส่นงข้ึ ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มองหน้ากันตานตะโกนเรียกหาซึ่งกันและกันก่อนที่ทางจิสคราเวนเจอร์นะครับจะยืนเรียงกันเหมือนกับเป็นแนวป้องกันโดยพวกเขานะครับได้มีออร่าสีทองขนาดใหญ่นั้นคำ้ำคอในขณะเดียวกันทหารเงาของโซนจิบูนครับก็ได้ปรากฏขึ้น,ก,นอก,กองกําลังสีทองของทางโทมัสอันเดรซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ได้ภาคภูมิใจกับโลกข,ของกองกําลังป้องกันของเขาเป็นอย่างมากแต่บัดน,นั้นก็ได้ถูกทําลายจจกระจัดกระจายด้วยกองทัพเงาทําให้โทมัสอันเดรนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก เขานั้นได้กระโดดขึ้นแล้วก็ไปทำลายกองทัพเงาของโซงจินวูแต่ในขณะเดียวกันเองครับผมโซงจินวูนั้นสามารถทำลายกองทัพของโทมัสอันเดรได้โดยที่เขานั้นยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยโทมัสอันเดรครับได้พุ่งตรงไปหาโซงจินวูเมื่อเห็นโทมัสอันเดรครับแยกตัวออกมาจากสนามรบนี่เองเราฮันเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งระดับชาติ2คนนะครับตีที่จะปะทะก,กันซึ่งโทมัสอันเดรครับก็รู้สึกดีใจที่เขานั้นสามารถจัดก,การหุมพลเงาของโซงจิวูได้ด้วยการจูต่ตีเพียงครั้งเดียวแต่พบ และปากฏกดขึ้นข้างๆข,ข,ของโทมัสอันเดรเขานะครับได้หยิบกริดของเขาออกมาแทงก็ไปที่หลางของโทมัสแต่มันก็ได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่โทมัสเลยโทมัสอันเดรครับได้ยอ่อเยยโซนจิบูว่าโซนจิบูนั้นดูอ่อนหัดจนเกินไปเขานั้นไปถึงฮันเตอร์ระดับชาติเชียวนะก่อนที่โทมัสครับจะเหยียดนิ้วทั้ง5้าออกไปเตรียมที่จะทำการโจมตีโดยการดูดพลังของโซนจิบูและยอ่อเยยโซนจิบูไปประมาณว่ารูเหมือนกับว่าตัวเขากับแกนั้นะจะมีระยะห่างอยู่นะ เมื่อเห็นท่าดูดซับของโทมัสอันเดรนี่เองครับผมโซจูวูครับจะได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมิเนเตอร์กับเขาด้วยเช่นเดียวกันสามารถแก้ทางกันได้อย่างมั่นคงและด้วยการใช้ท่าหัดโดมิเนเตอร์นี่เองครับผมทำให้โซจิวูนั้นสามารถพุ่งไปหาโทมัสอันเดรได้ด้วยความเร็วโชคไปที่ไหล่ของโทมัสอันเดรโทรมัสอันเดรนะครับที่ได้ถูกโซจิวูกระแทกไปนี้ทำให้ดวงตาเขานั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขานั้นได้ถูกโจมตีก่อนอย่างนั้นเหรอ โซจิวูครับได้ยกหมัดของเขาขึ้นเตรียมที่จะทำการโจมตีร่างกายของโซจิวูในตอนนี้นะครับพุ่งไปด้วยความเร็วเป็นอย่างมากโทมัสอันเดย์ครับรู้สึกว่าจะไม่สามารถหลบการโจมตีของโซจิวูได้เลยก่อนที่ดวงตาของโทมัสนะครับจะขยับขึ้นและเขานั้นก็ได้เปลี่ยนร่างกายไปหลังจากลูเวอร์โทมัสอันเดย์และโซจิวูนั้นเริ่มต่อสู้กันทัศงงนการจัดการฮันเตอร์ครับจะรีบไปที่สนามรุกเนนทีอดัมนะครับรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าทิศทางนั้นกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งที่เลวร้ายเขานั้นนนนนจจะะะะะะเเปป็็ทท่ตกหยรรสมมมัมัาาาาค้้ผูชูชงญ ด้านนั้นก็เขานั้นควรที่จะจัดการมันโดยหลังจากมาครับเขานั้นได้เห็นโทมสัสอันเดรนั้นกำลังเปลี่ยนร่างเขานั้นก็ได้พบว่า4ใน5ของ เหล่าฮันเตอร์ที่รอดชีวิตมาจากมังกรคาร์มิชนั้นได้รับประโยชน์จากพลังของเหล่าผู้ปกครองและนั่นล่ะโกโทมัสอันเดรก็ได้จะเป็นหนึ่งในนั้นทั้ทีที่เขาได้ได้กายไปล่างวิญญาณเขาได้ก็ได้ยกมือนั้นกระแทกลงกับพื้นทัาใดนั้นเองพื้ดินนั้นก็ได้แตกร้าวโรงงานทั้งหมดนั้นได้พังทลายจากนั้นเขาก็ได้เหยียดฝ่ามือของเขาไปที่ที่ทำการโจมตีใส่โซงจินวูซึ่งเหล่าผู้คนนั้นก็ได้ตื่นตระหนกและหนีไปซ่อนตัวซึ่งเหล่าเงาของซนจินวูนะครับก็ไม่เคยเห็นส การดูดซับของพลังของผู้ปกครองเขานั้นนะครับได้ใช้พลังในการดูดสิ่งรอบตัวมันทาให้เกิดแรงระเบิดเสียงดังพื้นที่นั้นได้พังทลายในทันทีเขานะครับยังได้บอกกับซงจินวูอีกว่าเขานั้นเนี่ยไม่อยากจะลองใช้มือของเขาในครั้งนี้เลยเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับและเป็นราชาแห่งมังกรแสงซึ่งโซงจินวูก,ก็คิดเอาไว้แล้วว่าชิ้นส่วนของมังกรคาร์มิสนั้นนะได้ตกทอดมาสู่โทมัสอันเดรจิงด้วยเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่โศกพลังเช่นนี้อย่างนั้นเหรอ โซจิวู so, ครับได้ใช้ท่าหัดโดมิเนเตอร์ให้ทําการบังคับนะให้ทาการบังคับเสษชิ้นส่วนนะครับมาทําการโจมตีตอนทะี่เขาต้องการซึ่งการโจมตีนี่เองครับผมก็ทําให้เหล่ากิลวของโทมัสอันเดรนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเขานั้นได้ยืดขาออกเดี๋ยที่จะพุ่งเข้าไปหาโซจิวูแต่โซจิวูครับก็ได้เหยียดเท้าออกไปแล้วก็เตะไปที่หน้าของทางโทมัสอันเดร ในขณะที่โซนจิวูครับการจะเด้งออกไปนี่เองโทมัสอันเดรครับก็ได้ใช้ทักษะมือของเขาในการจับตัวโซนจิวูแต่โซนจิวูก็ได้ใช้ทักษะมือของเขาในการควบคุมกลับด้วยเช่นเดียวกันโทมัสอันเดรครับจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขานะครับจึงได้ก้าวถอยหลังออกไปหลังจากนั้นเองครับผมเขานันก็ได้เสริมไปที่กำลังแขนของเขาครับได้เหยียดกำปั้นออกมาตีที่จะเผชิญหน้ากับโซนจิวูได้มีเสียงดังปังออกมาครับและเกาะบนแขนของเขานั้นก็เริ่มมีรอยแตกพลังของโซนจิวูนั้นถือดีเป็นอย่างมากสายตาของโทมัสอันเด์นั้นเต ก่อนที่โทมัสอันเดนะครับจะกระเด็นออกไปราวกับกระสุนตกเข้าไปกระแทกอาคารที่เป็นซ่าเปล่าพาังไปแล้วหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะกับโซนจิวูรครับที่ได้วิ่งมาหาเขาเขานั้นจึงรีบเวียงหมัดออกไปครับใส่โซนจิบูแต่โซนจิวูนะครับก็ใช้ทักษะขาอันวงไวของเขาหลบได้ก่อนที่จะกระแทกเขานะครับไปที่หมวกกันน็อกของเขา และไปเกิดเสียงแตกกระจายอย่างรุนแรงเจ้าที่จำนักงานจัดการฮันเตอร์นะครับได้มาในที่เกิดเหตุพวกเขาได้สัมผัสได้จากระยะไกลว่าได้มีพลังเวทมหาศาลนั้นหลังหลออกมาจากภายในนี้สองสัปหลานั้นกำลังต่อสู้กันเขานะครับจึงขอให้คนของเขานั้นเตรียมพร้อมทางจิตใจเอาไว้พวกเขานนั้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นครับเป็นได้วยความไม่เชื่อโทมัสอันเดรที่เป็นฮันเตอร์ระดับชาตินั้นถูกโรงจูกระทืบลงไปนองกองกับพื้นและกำลังจะบ้าดีเดือดเึ่งพวกเขาไม่คิดว่าโทมัสอันเดว หรือว่าโซงจินูนั้นนะ่ะได้ไปไกลเกินกว่าโทมัสอันเดรแล้วโทมัสอันเดรครับแต่ด้วยความไม่เชื่อเขาน่าจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดก่อนที่เขาจะได้เปิดกรงเล็บของเขาออกมาแต่โซงจินบูนั้นก็สามารถหลบหนีไปได้จากนั้นนะครับโซจินูก็ได้ใช้ความเข้เขาของเขานั้นต่อยไปที่เกาะของโทมัสอันเดรโทมัสอันเดรนะครับเกาะของเขาค่อยๆแตกออก เขาพยายามลุกขึ้นที่จะตะโกนใส่โซนจินวูซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็เต็มเต็มไปด้วยความไม่เชื่อว,ว่าคนอย่างโซนจิวูนะครับจะเอาชนะเขาด้วยความง่ายได้ถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอโซนจิวูครับได้ยกหมัดขึ้นทําการต่อยพี่ที่โทมัสอันเดย์ด้วยสีหน้าที่ไร้ายอารมณ์เหล่าสมาชิกกิลของโทมัสอันเดย์ครับต่างตกไปด้วยความทึ่งพวกเขานั้นกาลังเห็นหัวหน้าของตัวเองนั้นกําลังถูกต่อย ไปนอนกองกับพื้นอย่างนั้นเหรอและไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้เลยมีเพียงคนของสมาคมจัดการฮันเตอร์ครับที่กล้าเข้าไปข้างหน้าแต่ซงจิบูซึ่งตอนนี้โกรธมากครับไม่ไม่สามารถรับฟังสมาชิกของสำนักงานจัดการฮันเตอร์ได้เขานะครับยังคงเวียงมัดออกไปใส่โทมัสอันเดร์มัวของเขาโทมัสอันเดรครับแตกออกราวกับถูกทุบด้วยค้อนอันนั้นชุดเกราะบนร่างกายของเขาครับก็ได้ถูกซงจิบูนั้นต่อยแล้วต่อยเล่าโทมัสอันเดรครับจึงได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นยังดื้อด้านต่อไปแล้วก็เขานั้นอาจจะพบกับความตายกกกกก็็็เเเปนนนนไไดด้้ข้าาาขาาาาัคครจล่่่ววถอออออยํุมพืืษชีิต เขาว่าเขานั้นแพ้แล้วไม่ได้ยินคํานี้ครับซงจินวูนั้นจะได้หยุดการกระทําของเขาชุดกอะเล็กๆน้อยๆบนร่างกายของโทมัสอันเดย์ครับได้แตกออกและเปื่อยเปล่าต่อหน้าทุกคนทุกคนนั้นต่างตกตะลึงโทมัสอันเดย์ที่อยู่ในภาวะคงกระพันนั้นถูกฮันเตอร์อย่างซงจินวูนั้นทุบตีอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนแรกนะครับเหล่าผู้คนนั้นก็ยังเครือบแคลงความสงสยัยถึงความสามารถของซงจินวูแต่นังจากเหตุการณ์นี้แพรก่กระจายไปทั่วโลกทุกคนนั้นต่างไม่ประหลาดใจเลยในขณะเดียวกันกันกบทําให้้้้้้ททัััััััังงโลลลกกกนน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 สสสส่่่ะะเเืออออไไไมมีใใครสสใรรยยตตตตววจิวูปปขาาาดด็ฮ์บชแ เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงนะครับคนของโทมัสอันเดรนั้นจึงรีบพาโทมัสนั้นไปรักษาเขานั้นกลับเพราะว่ากระดูกของโทมัสอันเดรนั้นได้หักไปหมดมีเลือดออกมาจากภายในตัวเขามากมายเขานั้นจะไม่สามารถฟื้นพลังกลับมาได้ด้วยกําลังของตัวเองแล้วผู้รักษานะครับ ทุกคนนั้นต่างมารักษาโทมัสอันเดรต้องขอบคุณชุดเกราะของโทมัสหลังจากที่เขานั้นทําการเปลี่ยนร่างเขานั้นจึงสามารถบล็อกการโจมตีส่วนใหญ่ของสูงจินวูไว้ได้ถ้าไม่ใช่นนั้นล่ะก็ถึงถึงแม้ว่าเขาจะมีสองชีวิตก็ยังไม่เพียงพอหลังจากนั้นเองครับก็พบว่าในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงเขาวางตรงสูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตอย่างอนาถท่ามกลางกองเลือดถือว่าเป็นโชคดีสำหรับสมาคมจัดการฮันเตอร์เนื่องจากว่ามีเพียงฮันเตอร์ระดับเอสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เส โดยซซนจีวูครับได้ใช้ทักษะแลกเปลี่ยนเงาพายูจินโฮนั้นกลับมายังเกาหลีโดยให้เบรูนั้นทําการดูแลเขาส่วนซอนจีบูเองนั้นได้มายืนอยู่บนหลังคาครับณอาคารแห่งหนึ่งของเกาหลีโดยที่เขานะครับได้นําเงาของขวาวตรงสูนั้นไปบนหลังคาด้วยเงาของโซนจิบูนะครับได้มีความทรงจําของขวางตรงสูเขานั้นนะครับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต่อราชาแต่ก็ยังคงขอให้ทางราชานั้นตั้งชื่อให้แก่เขาซซนจีวูนั้นครับยังคงโกรธเขาและบอกไปว่าการที่แกนั้นได้เสียชีวิตเพราะความโลภและจากนี้ล่การี เขานะครับได้มองไปที่เงาของเขาวางตรงสู่และบอกไปว่าเท่านี้นะแกนั้นพอใจหรือยังซึ่งกรีนนะครับที่ได้รับการตั้งชื่อจากราชานั้นเขานั้นก็ได้ก้มหัวหลงและขอบคุณในวันลุกขึ้น,นะครับการประชุมกิลฮันเตอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ได้ถูกจัดขึ้นตาก,กำหนดการการต่อสู้ระหว่างโทมัสอันเดกับโซงจินวูนั้นได้สร้างความเสียหายหแกครอบครัวข,ของโซงจินวูซึ่งนักข่าวส่วนใหญ่นะครับก็ได้บันทึกประเด็นสำคัญนี้ความแข็งแกร่งของโซนจินวูนั้นจัดว่าเป็นฮันเตอร์ระดับชาติอย่างแท้จริง ดจุดประสงค์ของเขาในการมาที่นี่ก็คือการเพื่อแก้ไขข้อสงสัยในห้องประชุมสภาครับทุกคนนั้นได้หันมาพร้อมเพียงกันเขาครับได้พูดถึงสัตว์ปรหลาดที่ทําการเอาชนะโทมัสออนเดรราชางเงาทรงจินวูนั่นเองซึ่งพวกเขาครับตราตึงในความสามารถของสรงจินวู ที่เขาณสามารถเอาชนะฮันเตอร์ระดับชาติได้ทำให้ชื่อเสียงของโซนจิวูนั้นยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกคนนั้นเริ่มต่อต้านโซนจิวูและความแข็งแกร่งของโซนจิวูนั้นเป็นที่น่าชื่นชมและความหวาดกลัวด้วยเช่นเดียวกันสามารถเอาชนะโทมัสอันเดรยได้มาก่อนโดยจุดประสงค์เดียวของโซนจิวูนในการมาประเทศนี้นะครับนั่นก็คือเพื่อให้ได้คอมึงกับพ่อของเขาที่หายตัวไป,ไปเป็นเวลาหลายปีในขณะที่เขาเข้ามายัางตําแหน่งของเขานั้นรัฐสภาระหว่างประเทศนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ที่มีคนแก่คนหนึ่น ทราบกันดีอยู่แล้วว่าว่าประตูพอท่อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันนั้นมีสปรานที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้นปรากฏขึ้นมากมายยังไรเสียก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าผิดปกติอย่างมากเขาเกว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่นี่ที่สามารถมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับประตูพอท่อระดับสูงความขคมข,ของพลังเวทมนต์ในประตูพอท่อปกตินั้นเพิ่มขึ้นไม่มากด็อกเตอร์ครับจะได้ทําการเปิดแผนที่โลกที่มีจุดสีแดงสแสดงถึงตําแหน่งของประตูพอท่อที่มีปีศาจนั้นปรากฏขึ้นและยิ่งมีจุสงนทั้้ิ9 ซึ่งพลังปีศาจในท้องถิ่นนั้นถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ส่วนสถานที่ที่มีความเข้มข้นของพลังงานปีศาจมากที่สุดนั้นก็คือประเทศเกาหลีซึ่งหลังจากได้ยินคําอภิปรายนะครับเหล่ารัฐสภาน,นก็ได้มองไปที่ซงจินวูซึ่งซงจินวูครับก็เกิดอาการขี้อายเล็กๆก่อนที่เขาจะจะลุกขึ้นและเตรียมที่จะเดินจากไปด็อกเตอร์นะครับได้แสดงเห็นความกังวลของทุกคนและบอกกับทุกคนไปว่าไม่ต้องกังวลถ้าโซงจินวูนะั้นสามารถรวบรวมพลังงานปีศาจได้ ถึงระดับสูงสุดแล้วก็เขาั้าจะไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปซึ่งทซงจินวูในตอนนี้นะครับเขานั้นได้กังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ขอสถานที่ทั้ง9ที่ปรากฏขึ้นเขานั้นอาจจะคิดว่าสถานที่ทั้ง9ที่เกิดขึ้นนี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับโมนาสผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9คนก็เป็นได้ด็อกเตรนะครับจะได้ทําการเตือนทุกคนว่า ตอนนี้เรานั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของกาสาสมพลังงานปีศาจแต่ไม่ว่ามันนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดมันมันก็อาจบ่งบอกได้เลยว่าพวกเรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับภายนาในอนาคตขอให้ทุกคนนั้นได้ทําการเตรียมตัวล่วงหน้าโชคดีที่ฮันเตอร์ส่วนใหญ่นั้นสามารถรับมือกับภัยพยิบัตินี้ได้ก่อนที่มันนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดร์พูดจบนะครับ ผู้ในการสนักง,งานจัดการฮันเตอร์นั้นก็ได้เดินไปอย่างแทบพิธีและได้ป,ประกาศข่าวที่น่าตกใจคือกับัพพิบัติเมื่อสองสัปดาห์ก่อนคริสโตเฟอร์ลีฟฮันเตอร์ดับชาติานั้นได้ถูกสังหารอย่างทารุณเขานะครับได้อธิบายคําพูดเกี่ยวกับฉากระเบิดที่เกิดขึ้นเขานั้นจะได้อธิบายว่าเป็นไปได้ว่าจะมีคนเล่นตลกกับอํานาจลัทและทั้งยังมีฮันเตอร์นั้นได้ถูกฆ่าซึ่งฮันเตอร์ที่ถูกฆ่านี้ก็เป็นฮันเตอร์ที่มีอํานาจเป็นอย่างมากลังจากพูดคุยกันนะครับพวกเขานั้นจะได้หันเหความสนใจที่ซ เมื่อเผชิญหน้ากับสายตาของทุกคนนะครับโซจิวูนั้นยังคงไม่ไหวติงโดยผู้อำนวยการนะครับก็ยังคงอธิบายต่อไปและบอกไปว่าได้มีชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีในครั้งนี้ซึ่งทุกคนครับต่างก็ถอนหายใจออกมาตราบใดที่โซจินวูนั้นไม่ใช่ฆาตากรหลกักก็ก็ไม่เป็นไรแต่พวกเขานะครับก็ได้ดูภาพถ่ายอย่างใกล้ชิดนะครับถึงบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยดูเหมือนกับว่าทำให้ผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นดูคล้ายกับโซจินวูทุประการเลยแม้ว่าในสายตาของพวกเขานะครับใบหน้าของ แต่อย่างไรเสียก็ตามไม่ว่าจะมออย่างไงคนคนนี้นั้นก็มีแนวโน้มที่ดูคล้ายกับโซงจินูมากศิลเกิน ซึ่งงจิบูเองก็รู้สึกสับสนมากเช่นเดียวกันคราวนั้นจึงได้นึกถึงคำพูดของมังกรคามิชก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามนุษย์นั้นจะนต้องพึ่งพาพลังของดันเจียนและพลังของดันเจียนนั้นนะก็ได้ถูกควบคุมโดยเหล่าผู้ปกครองและคราวนั้นก็ยังสงสัยอีกว่าไม่แน่ว่าบางทีผู้ปกครองนั้นอาจจะส่งผู้ชายที่หน้าตาเหมือนกับพ่อของเขาออกมาก็เป็นได้ผูดในการเดวินนะครับจะได้อธิบายสถานการณ์ของผู้้องสงสัยให้แก่ทุกคนฟังโดยคราวนั้นได้บอกไปว่าชายคนนี้นั้นได้อาศัยบนตุ่มหัวท่งง่านนั้นน้ไดบอป้า แต่ในกระบวนการสอบสวนนะครับเขานั้นก็ได้ทำการตีฮันเตอร์อย่างเขาวางตรงสู่และหลังจากได้เห็นวิดีโอนะครับก็ทราบได้เลยว่า เขาเล่นแค่ได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากฮันเตอร์ระดับเอสธรรมดาทั่วไปนั้นไม่สามารถตัดสินกับเขาได้ซึ่งก็บอกได้เลยว่าเขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับชาติในขณะนี้ซึ่งไม่แน่ว่าบางทีคริสโตเฟอร์ลีที่ถูกฆ่าตายนั้นอาจจะถูกเขาเล่นงานก็เป็นได้ซึ่งภาพนะเขาก็ได้แสดงให้เห็นทรงอีวานในทะเลเพอร์ทรงจินวูนะครับที่มีสายตาเฉียบคมจะได้สังเกตได้เลยว่าทรงอีวานนั้นกำลังพึมพำอะไรบางอย่างซึ่งทางกรีซนะครับก็ได้โผล่ออกมาด้านหลังของทรงจินวูและบอกส ได้ในทันทีว่าชายคนนี้น่ะคือพ่อของเขาที่หายตัวไปแต่ยังไม่มีใครรู้ความจริงหลังจากการประชุมครั้งนี้ครับหมายจับซงอีวาน,นก็ได้ถูกแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองกรบผมสมาชิกบางส่วนนั้นก็ได้ถามกับทางผู้บังคับไปว่าทำไมถึงไม่ทําการเปิดเผยชื่อของชายผู้นี้หรือว่าชายผู้นี้นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับฮันเตอร์อย่างซงจินวูทางผู้อำนวยการนะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติที่จะทําการเปิดเผยต่อสาธารนณะเรานั้นจะได้บอกกับทางทุกคนอีกว่าถ้าหาไม่มีอะไรแล้วให้ทําการปิดการประชุมในเวลาเดียวกันนี่เองกรบผมฮันเตอร์อย่างลิวจือกังที่เขานั่งอยู่แถวหลังของประเทศจีนนั้นก็ได้ยกมือถามกับผู้อำนวยการว่าขอา้ทำการเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยรายนี้ด้วยมัััันนน่่่่าาาาจจจะะออออืื้้้ตกกกกกกรรรบุมมมยยิิงงงงงขึึซทููว็ไไไดดพล จึงได้ถามกับผู้อำนวยการไปว่าพอาสัมพันธ์ระหว่างชายผู้นี้กับทางซงจินวูนั่นน่ะเป็นอะไรกันเมื่อเห็นหลิวจือกังถามตรงๆอย่างนี้ครับทางผู้อำนวยการก็ไม่มีข้อสงสัยที่ต้องปกปิดมันอีกต่อไปเขานะครับจึงได้บอกทุกคนไปว่าแท้จริงแล้วผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือพ่อของซงจินวูและเขานั้นมีชื่อว่าซงอีวานไม่ได้ยินคำตอบนี้เองครับผมทำให้ทุกคนนั้นแอบกระซิบกระซาบกัน,กนแต่เราว่าหลิวจือกังนะครับเขานั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรเขานนั้นไม่ได้แสดงท่าทีอะไรต่อซงจินวูเลยไม่แต่น้อย และยังส่งเสียงดังใส่โซงจิวูอีกด้วยผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อของซงจิวูที่หายตัวไปเป็นเวลานานแล้วและตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นั้นต้องการที่จับตัวเขาโซงจิวูนั้นจะตอบสนองอย่างไรโซงจิวูครับจะได้ทําการตอบทุกคนอย่างใจเย็นไปประมาณว่าเป็นเรื่องปกติที่ฮันเตอร์นั้นจะทําการล่าสัตว์ประหลาดถ้าชาที่อยู่ตรงหน้าไปสั์ประหลาดจริงลวก็เขาน่าจะลงมือฆ่าด้วยมือของเขาเองแต่ถ้าเขาไปสั์ประหลาดก็แปลว่าเขานั้นไม่ใช่พ่อของเขาดวงตาของโซงจิวูนั้นเต็มด้วยความเฉียบคมถ้าเกิดคําพูขขขอออออองงงงเเเเเเาา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 านน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 นัันั้้้้้้้ททํใหหผููคครรรสสึกกกกลววยจจจะะมม่มออ่ีนนืืืตป็ แม้ว่าจะทําให้เขานั้นกลายเป็นศัตรูของคนทั้งโลกก็ตามแต่ยังเสียก็ตามตัวเขาเองนั้นก็คิดว่าตัวเขาเองนั้นจะเป็นที่ต้องปกป้องครอบครัวแม้จะมีคาพูดที่โหดร้ายกับการกระทําที่โหดร้ายแต่ตาราบใดที่เขานั้นแข็งแกร่งพอเขานั้นก็จะสามารถปกป้องครอบครัวของเขาได้และเขาจะจะทาการปกป้องครอบครัวของเขาแม้ว่าเขานนั้นจะต้องเป็นศัตรูกับฮันเตอร์ทั่วโลกก็ตามดวงตาของอดัมนั้นเตไมไปด้วยความชื่นชมมีเพียงสองคนในโลกใบนี้เท่านั้นที่สามารถพูดสิ่งนี้ต่อ,นนนททอ,อนหน้าฮั e so นเตอร์ชั้นนำ500คนจาก1 หลังจากเริ่มประชุมนะครับทางอาดำก็ได้มาพูดกับโซงจิวว,ว่าโรงพยาบาลนั้นรู้สึกปั่นปวนมากถึงเพียงใดที่เห็นฮันเตอร์ระดับ7ดาวนั้นเข้าโรงบาลหลังจากนั้นเองครับหลิวจือกงังก็ได้เดินไปหาโซงจิวท่ามกลาง บริการของข้างเขาอดัมนะครับที่พูดภาษาจีนได้คล่องเขานั้นจึงอาสาเป็นผู้ช่วยแปลให้แก่ทางซงจินวูหรือจือกัน,นครับที่ได้กล่าวไปประมาณว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาสามารถจัดการกับสัป,ประหลาดที่ออกมาจากประตูพอทอดระดับเอสณชายฝั่งที่เชื่อมระหว่างญี่ปุ่นกับจีนสัป,ประหลาดยักษ์นั้นมีพลังมากกว่าที่เขานั้นจินตนาการไว้มากทําให้เขานั้นตกใจเมื่อเผชิญหน้ากับมันในน้ําเขานั้นจึงจะไปที่ต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเขานั้นอยากจะพบซงจินวูมาโดยตลอดอยากรู้เหมือนกันว่าซ และการที่คุณนั้นจัดการโทมัสอันเดย์จนใจแทบขาดนั้นทาให้เขานั้นรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเขานั้นไม่จะไปที่ต้องคํานึงถึงความผิดของโทมัสอันเดย์สิด้วยซ้ำหลังจากพูดจบนะครับเขานั้นก็ยื่นมือไปหาโซงจินบูอย่างเป็นมิตรคำพูดของหลิวจือกังนี่เองครับผมทำให้ซงจินวูนั้นรู้สึกสบายใจตอนแรกเขาคิดว่าหลิวจือกังนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับลุงที่ใจร้ายแต่เขาไม่คิดจะสนใจมากนักและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฮีโร่อย่างหลิวจือกังนั้นฝากขอา้อความถึงโซงจิน,าน,น้ากอรบ การคุยกับซงจิวูเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเขาั้จริงพาซงจิวูไปที่อาคารอาจารย์นั่นเองครับนอร์มานั้นก็ได้มาด้วยเมื่อเธอเห็นซงจิวูครับเธอนั้นก็ได้ยิ้มอย่างใจดีโซงจิวูนั้นไม่ได้คาดหวังว่าเขานั้นจะได้ทําการอัปเกรดเพราะเขานั้นคิดว่าจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนที่เขากังวลมากก็คือว่าเขานั้นอาจจะทาให้นอร์มานั้นกลัวจนตายเลยก็เป็นได้บันนี้นอร์มานั้นได้มาหาเขาอีกแล้วจริงๆนอร์มานะครับได้บอกไปประมาณว่าเมื่อเร็วนี้เธอนั้นได้มีความฝฝัััััันน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 วววว่่่่่าา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 ฮเตตตตตตอออรรรรร์์ะดดดบบบแห้้้ถถููกกกกใใคคคคงงงมมมลซึทีี็็ปชิย เธอนั้นได้แจ้งข่าวนี้ให้แก่คริสโตเฟอร์ลีดโดยสำนักงานฮันเตอร์นั้นได้ไปเตือนคริสโตเฟอร์ลีดว่าพ่อของโซงจีวูนั้นต้องการฆ่าเขาและเหล่าฮันเตอร์ที่ส่งพลังแห่งโลกนั้นจะถูกฆ่าทีละคนและในความฝันนั้นจะพบว่า เขาได้ทำการล่าคริสโตเฟอร์ลินนะจะคงจะล่าต่อไปโดยทซงจินบูนะครับคิดว่าแท้จริงแล้ว a, นอะร์มานต้องการที่จะบอก,บอกเขาให้ระวังซึ่งคนพวกนั้นอาจจะไม่คาดคิดว่า a, นอะร์มานน่าจะสามารถปกป้องพวกเขาได้จากในความฝันซึ่ง a, นอะร์มานก็ได้ทํางานอย่างนั้เพื่อที่จะทําการจดจําผู้คนเธอนั้นจดจําได้ว่าชายที่ทําการล่านั้นได้เปลี่ยนวิธีการโดยเธอต้องการที่จะใช้ความสามารถของเธอกับโซงจินบูเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเขาในความฝันเธอนะครับได้จับจ้องไปที่ดวงตาของโซงจินบูเพื่อที่จะทาการยืนยันตัวตนของเขาจากนั้นเธ,เธอก็เห็นว่าฮันตรรี่่่่มังงง้นนนนดใาาาายขหหญคูึ ที่เป็นจุดสิ้นสุดของพลังนอมานะครับเจ้ามองไปที่เขาซึ่งสิ่งที่นอมาพบนะครับในดวงตาของโซงจิวูนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองและโมนาแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือว่าผู้ปกครองหรือโมนากันแน่ที่เป็นคนไล่ล่าฮันเตอร์นั่นจากนั้นเองครับซงจิวูนั้นจะได้ถามกับทางนอมาไปประมาณว่า เธอนั้นได้เห็นสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้ทำการปกป้องฮันเตอร์หรือไม่หรือเึื่อหลังจากที่ได้เห็นนอร์มาตัวสั่นเท่านะครับโซงจิวูนั้นก็เข้าใจในทีว่าพลังในตัวขเขานั้นเป็นของชาร์โดคิงซึื่อหลังจากเห็นนอร์มาเป็นอย่างนี้เองครับผมทางผู้อำนวยการนั้นก็ยังแสดงเห็นว่าโซงจิวูนั้นน่ะอาจกำลังถูกตามล่าก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นพวกเขานั้นได้สงสัยในความแข็งแกร่งของโซงจิวูและหลังจากที่โซงจิวูนั้นสามารถต่อสู้กับโทมัสอันเรได้พวกเขานั้นจึึงงทททํํําา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 กกกกกกรรรรรปปัับเเเเลลลีี่่่่ยยยนนนนนววววววิิิธ็็้้้อออออจจจขขคมมมชหืููไะดตต เงื่อนไขของพวกเขาด้วยในการทําสิ่งที่เขานั้นสามารถทําได้ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าโซนจิวูนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็เขานั้นจะยินดีแลกสมบัติล้าค่าและหินของคามมสที่ทิ้งเอาไว้ให้แกโซนจิวูแม้ว่านั่นจะเป็นสมบัติที่มีค่ามากแต่หากเทียบกับชีวิตของเหล่าฮันเตอร์ที่จะไม่มีใครปกป้องแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับกองขยะผู้ในการครับจะได้คิดว่าข้อเสนอที่เ e อื้อเฟื้อเช่นนี้น่าจะเพียงพอแล้วที่สร้างความประทับใจให้แกโซงจิวูแต่ซนจิวูนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาน,นข เขานะครับจะได้ยืนขึ้นและกล่าวคำลา ทุกคนนะครับได้ดูทรงจินบูนั้นจากไปดัมนั้นจำสิ่งที่เขาพูดในที่ประชุมได้แม้ว่าเขาั้นจะเป็นฮันเตอร์ที่เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกก็ตามแต่เขานั้นก็จะ,จะปกป้องครอบครัวของเขาใช่แล้วเมื่อเทียบกับครอบครัวของเขาเลยแล้วก็ชีวิตความเป็นความตายของฮันเตอร์เหล่านี้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ทรงจินบูครับก่อนที่เขานั้นจะเดินออกจากห้อง,ของเขานั้นก็ได้หยุดและถอนหายใจออกมาแล้วมองไปที่อดัมแล้วบอกไปว่าโปรสรงรายชื่อฮันเตอร์ที่ต้องการให้เขาคุ้มครองนั้นไม่ให้เขาในภายหลังด้วยมันคงจะดีกว่า พวกเขาครับจะได้พูดไก่ไปบานว่าตามที่คําทํานายนั้นเคยได้กล่าวเอาไว้ันนี้ที่สามารถช่วยโลกให้พ้นจากการแตกดับได้นั้นอาจจะเป็นโซงจินวูหรือชาโดคิงเขานั้นจะเป็นผู้ที่ปกป้องสัสดิภาพแห่งโลกซึ่งตอนนี้ซงจินวูครับได้ยอมรับคำขอของสมาคมจัดการฮันเตอร์แล้วหลังจากการประชุมกิลฮันเตอร์ระหว่างประเทศได้จบลงนะครับสถานกาจัดการฮันเตอร์นั้นก็ได้จัดงานเลี้ยงให้แก่เหล่าฮันเตอร์ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมโดยคนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ครับร่วมเป็นฮันเตอร์แถวหน้าของโลก โดยทางซงจินวูครับได้พายูจินโฮนั้นมางานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยทาให้ยูจินโฮรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขากับโทมัสอันเดนต่อสู้กันเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็จะมีคนจากบริษัทหนึ่งนะครับได้มาทักทายซงจินวูและบอกไปว่าเขามาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลศพของสัตว์ประหลาดโดยเขาต้องการซื้อศพของสัตว์ประหลาดอย่างที่ซงจินวะูนั้นสามารถเอาชนะได้ในราคาสูงโดยซงจินวูนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าจะคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็เขาแนะนําให้ไปคุยกับ Yu ยววบูจินโฮด เขานะครับจะได้เริ่มพูดคุยกับทางยูจินโฮนันทีทาให้ซงจินวูนั้นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเด็กคนนี้นั้นดูเหมือนรองผู้นํามากขึ้นเรื่อยๆอาดัมนะครับได้เข้ามาและยื่นเอกสารให้แก่ซงจินวูและเต็มไปด้วยรายชื่อของฮันเตอร์นะครับที่ต้องการคุ้มครองเป็นลาดับแ,บกแรกๆโดยสนักง,งานจากการฮันเตอร์นะครับได้จัดอันดับแรงกิงฮันเตอร์ตามคะแนนมาตรฐานภายในบุคคลที่ระบุเอาไว้โดยคนที่เป็นเป้เปาหมายในการคุ้มครองอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดร อันดับ2ก็คือหลิวจือกังอันดับสาก็คือคริสโตเฟอรีรดอันดับที่สซิมทาร์พัชจันซื่อโซจูวูหล,ล้จากได้อ่านลายชื่อนะครับเขานั้นก็ได้หยุดและเขานั้นก็คิดในใจว่าลืมไปได้เลยแต่ละคนที่พูดมานี้นะมีแต่คนที่มีความพร้อมทั้งนั้นแต่ตราบใดที่เขานั้นยังมีเงาอยู่แล้วก็เขานั้นจะใช้มัน ทำทุกวิถีทารเพื่อที่จะกำจัดศัตรูในเวลาเดียวกันนี้เองครับได้มีชายคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาและบรรยากาศนั้นก็ดูจริงจังซึ่งคนที่เดินเข้ามานะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรที่มาพร้อมกับผ้าพันแพลขนาดใหญ่บนหลังของเขาเขานะครับได้ยกมือขึ้นที่บาดเจ็บทักทายกับโซงจินวูซึ่งแขนของเขานะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเวทมนต์ทำให้การรักษาของผู้รักษานะครับไม่มีผลกับเขาเขานั้นทันได้เพียงรองการฟื้นฟูโดยธรรมชาติเท่านั้นเขานั้นยังได้บอกไปว่าโดยสลหรับโซงจินวูแล้วมันเป็นเรื่ออองงงงง่่่่าา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 ยมมมมมกกททททีจะรรรสสชิิขดดววนัั้้หใคคแตโไพู แต่ในสงครามครั้งนั้นมีเพียงข้าวางตรงสู่คนเดียวเท่านั้นที่ก่อปัญหาส่วนคนอื่นนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยทำไมถึงไม่ฆ่าพวกเราล่ะโซนจิบูครับจะได้รังเลจากพวกหนึ่งและบอกไปว่าเพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสตายน้อยที่สุดยังไงล่ะคำตอบนี้ทำให้โทมัสอันเดนั้นหยุดชั่วข่าวจากนั้นเขาก็ได้บอกกับซงจิบูไปว่าพวกเราจะจัดงานศพอย่างสูงสุดให้แก่ทางข้าวางตรงสู่แม้ว่าเขาจะสมควรตายแต่เขานั้นก็เป็นคนของกิวของฉันฉันหวังว่าคุณนั้นจะไญญจจด้้้้เขาาาแแแแลละะโคคงงนนับใหกก่่จออูว โทมัสผู้นำของเรานั้นขอบคุณอย่างใจจริงที่คุณนั้นไม่ทําการทํำลายสมาชิกในกิวของเราเพื่อที่แสดงความขอ,ของคุณต่อคูโปรดอย่ามองเขาว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ระดับชาติทั้ง5จริงนั้นจากนั้นนะครับเลขานั้นก็ได้ขอข้อมูลติดต่อของโซงจินบูโดยที่โทมัสอันเดรครับได้ยกย่องโซงจินบูแะบอกไปว่าเขานั้นสัญญาว่า ไม่ว่าโซจูบูนนั้นต้องการอะไรก็ตามเขาจะยกให้โซจูบูนได้ประทำการปฏิเสธผู้ช่วยอย่างสุภาพแต่ทางผู้ช่วยก็ได้บอกโซจูบูว่ววาผู้นำของเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าไม่ว่าจะชนะหรือพ่ายแพ้ท่าก็ทนไม่ได้ที่จะเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นคำพูดเหล่านี้ทาให้โซจูบูนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าปีนี้โทมัสอันเดรนั้นจะพูดแบบนี้กับเขาเขานัจะได้ขบคิดมันอยู่สักครู่แล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าโทมัสอันเดร้นั้นต ตอบแทนเขาจริงแล้วก็เขาต้องการเพียงมิสซันดีๆก็คงจะดีหลังจากได้รับคำขอแล้วครับผู้ช่วยนั้นก็ได้ขอบคุณโซงจินวูก่อนที่จะจากไปโดยอดัมนะครับต้องการที่จะพาโซงจินวูไปพบกับฮันเตอร์ที่เตรียมที่จะโดนไล่ล่าแต่โซงจินวูนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องพบก่อนหรอกแต่สิ่งที่ทำให้เขางงงวยก็คือว่าทำไมมันมีฮันเตอร์อีกคนหนึ่งนั้นหายไปซึ่งอดัมนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าฮันเตอร์คนที่ห้านั้นนะได้ขาดการติดต่อจากการประชุมไปสองสามวันแล้ว รัฐบาลของประเทศเขานั้นก็กําลังค้นหาตัวอย่างลับๆแต่เรานั้นก็ไม่พบเขาดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะถูกฆ่าตายแล้วหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประธานโกกุนฮีซึ่งตอนนี้เขากาลังนั่งทำงานอยู่ในอาคารของสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีเขานั้นรู้สึกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจของเขานั้นกำลังจะตายปัญหาเรื่องโรคหัวใจนั้นเป็นเรื่องปกติสลหรับเขา แต่อาการล่าสุดนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากมือของเขานั้นเริ่มสั่นเทาและดูเหมือนกับว่าร่างกายของเขานั้นจะทนไม่ไหวอีกต่อไปโดยก่อนหน้านี้หมอได้บอกเขาว่าเขานั้นอาจจะอยู่ไม่ได้ถึงครึ่งปีแต่เขานั้นก็ทนอยู่มาได้ถึง2ปีเลยถ้าจุดจบนั้นจะใกล้เข้ามาก็คงไม่แปลกใจการที่เขาลอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็นานเพียงพอแล้วหลังจากนั้นเองครับโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นภรรยาข,ของเขานั้นได้ชวนเขากลับบ้านหลังจากเลิกงานซึ่งเขาก็จําได้ว่าตอนนี้เขานั้นทํางานมานานแล้วจเปำไม่าาอนงั้ได้ต้อง่าเกลนน้เาขักนได้บ ร่างๆหนึ่งครับนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งชายผู้นี้นะครับก็ได้มองที่โกกุนฮีด้วยใบหน้าที่ชั่วร้ายโดยเขานนั้นได้บอกเป็นประมาณว่าโดยก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาวางแผนที่จัดการมหาอำนาจชั้นนําแห่งโลกโดยให้พวกเขาน้นตายอย่างลับๆและคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้นั่นก็คือซงจินวูหรือชาโ์ดกิงเพื่อที่จะช่วยทุกคนนะครับซงจินวูนั้นจะได้จัดการส่งทหารเงานะครับคอยติดตามเหล่าฮันเตอร์ชั้นนาของโลกแต่คราวนี้เขานั้นได้พบกับประธานโกกุนฮีแล้ว เขาได้จ,จัดการอะไรบางอย่างให้เขาทำงานของประธานโกกุนฮีเพื่อไม่ให้เขานั้นได้ติดต่อกับโลกภายนอกโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ